สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมมีรวมเล่มนะครับมังงะเรื่อง Prison Lab เกมทดลองคุกนรกตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มที่10นะครับจบในคลิปเดียวมาเล่ากับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูหรือว่าบางคนขี้เกียจไล่หาแบบล่างๆนะก็เดี๋ยวจะมารวมให้ดูในคลิปเดียวนะครับจะได้ฟังกันยาวๆเลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นคลิปที่ภาพมันยังขยี้ขยืออยู่นะครับผมแก้ไม่ได้จริงนะอันนี้ยังไงก็ต้องขออภัยณจุดๆนี้ด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน้องๆเนี่ยไปซึมซับกับเนื้อเรื่องของมังงะเรื่องนี้กันเลยโลกนี้ล้วนเต็มไปด้วยความไร้เหตุผลชายคนหนึ่งสวมหน้ากากเดินเข้ามาหาผู้หญิงในชุดนักเรียนที่กำลังโดนมัดมือด้วยโซ่ตรวนชายคนนั้นเดินเข้ามาพูดขอโทษขอโทษที่ทำให้รอนะอายะจังอายะเหลือบมองด้วยสีหน้าที่เย็นชาไม่ต้องมาเรียกแบบนั้นเลยขยักขยั่งใช่มั้ยชายคนนั้นเอาโซ่มาแล้วก็มัดคออายะก่อนจะดึงขึ้นเธอใจแข็งไม่เบาเลยนี่ช่วยแสดงสีหน้าที่มันทุกข์ทรมานให้ฉันเห็นมากกว่านี้ทีสิคิริชิมะอายะพยายามกลั้นเสียงร้องแล้วก็เก็บสีหน้าไว้แต่ก็ไม่อาจจะเก็บสีหน้าได้ตัดมาที่เอยามะกำลังถูกพวกนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยจับหัวกดลงน้ำในโถส้วมจากนั้นก็ถูกไม้กวาดตีไม่ยั้งโดยที่มีอายะยินดูอยู่ไกลๆเมื่อรังแกจนพอใจแล้วพวกนักเรียนเนี่ยก็ให้เอยามะทำความสะอาดห้องน้ำด้วยแล้วก็เดินออกไปเอยามะหันมามองหน้าตัวเองในกระจกหน้าเขายับเยินเต็มไปด้วยเลือดตายไปซะได้ก็ดีห่วยแตกอ่อนแอทำอะไรก็ไม่เคยเป็นสักอย่างเขาคิดเมื่อเอยามะเดินกลับเข้ามาในห้องเรียนตัวของเขาก็มีแต่คำดูถูกคำด่าเต็มไปหมดส้วมหลุดเอยามะคงตายไปแล้วลาก่อนจากนั้นอายะก็เข้ามาในห้องแล้วก็ถามว่ายังไม่กลับอีกเหรอทำความสะอาดห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเหรอคงไม่ได้ไปทำเรื่องแปลกๆสินะเอาเถอะถึงนายพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนายหรอก ยายนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดตัวการที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องผิดเพี้ยนแบบนี้ฉันเป็นถึงนักเรียนดีเด่นแล้วก็หัวหน้าฉันไม่มีใครเชื่อหรอกว่าฉันเป็นหัวโจกนักเลงจากนั้นเธอก็บอกว่ามีอะไรจะให้ดูพร้อมกับเปิดรูปในมือถือให้ดูในรูปคือมามูระที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขาโดนจับถอดเสื้อผ้าเปลือยทั้งตัวและก็โดนจับมัดมือไขว้หลังดวงตามีแต่ความโศกเศร้าและก็ร้องไห้อายะพูดต่อว่าแค่มาให้ท่าหน่อยก็รุกเข้ามาโดยที่ไม่คิดอะไรเลยโคตรขยักขยั่งเลยพวกมืดมนไร้เพื่อนแบบนายพอบอกให้ถอดเสื้อผ้าก็ไม่ลังเลเลยโง่จริงๆ อายะของเราเป็นคนโรคจิตแค่คำพูดคำเดียวก็จบชีวิตของอีมามูระได้ลืมไปแล้วเหรอว่านานทำอะไรฉันไว้เพื่อนในชั้นเรียนทุกคนน่ะเขาจำได้หมดทุกคนนั่นแหละก็เล่นเกิดขึ้นตั้งแต่เข้าเรียนวันแรกแล้วนี่นะเอยามะก็ทำได้แค่บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาสักหน่อยเขาคือผู้เสียหายแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เลยอายะเข้ามาใกล้เขาแล้วก็บอกว่านายน่ะต้องเป็นของเล่นของฉันตลอดเวลาร้ายเหตุผลที่สุดเอยามะคิดเขาต้องให้อายะหรือว่าตัวเขาเองน่ะหายไปจากโลกนี้เมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็เจอกับไปรษณีย์ที่ส่งมาถึงเขาจากคุจิมะซึ่งเขาก็ไม่รู้จักคุจิมะเลยข้างในจดหมายเนี่ยก็คือเนื้อหาของเกมคุมขังเนื้อหามีอยู่ว่าคุจิมะผู้เป็นเจ้าภาพของเกมคุมขังเกมนี้ถูกจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ประสบความไร้เหตุผลในชีวิตเพื่อให้ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองเอยามะก็คิดว่ามันไร้สาระมากคงจะเป็นจดหมายที่พวกนักเรียนในโรงเรียนส่งมาแกล้งเขาแต่ว่าเขาก็ยังเอาจดหมายเล่มนั้นมาอ่านในห้องต่อกติกาของเกมคุมขังเกมมีระยะเวลา1เดือนผู้เข้าร่วมหรือว่าผู้คุมจะเป็นผู้ระบุชื่อของผู้ที่ต้องการคุมขังหรือว่าพาร์ทเนอร์ผู้คุมขังจะสามารถทำอะไรกับพาร์ทเนอร์ก็ได้ขอเพียงไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าในกรณีที่พาร์ทเนอร์เสียชีวิตต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนและเกมก็จะสิ้นสุดลงผลแพ้ชนะของเกมจะถูกตัดสินด้วยการถ่ายชื่อซึ่งทำได้เพียงแค่สัปดาห์ละ1ครั้งนั่นก็คือทั้งเกมเนี่ยสามารถทำได้แค่4ครั้งในระยะเวลา1เดือนนี้ผู้คุมจะต้องปิดบังชื่อของตนไม่ให้อีกฝ่ายรู้หากพาร์ทเนอร์หรือว่านักโทษไม่สามารถถ่ายชื่อถูกได้ชัยชนะจะเป็นของเพลเยอร์หรือว่าผู้คุมแต่ว่าถ้าสามารถถ่ายชื่อถูกต้องชัยชนะก็จะเป็นของพาร์ทเนอร์หรือว่านักโทษโดยผู้ชนะในเกมครั้งนี้จะได้รางวัลเป็นเงินจำนวน10ล้านเยนเอยามะรู้สึกว่าเกมนี้มันไร้สาระคงจะเป็นความคิดของอายะนั่นแหละจากนั้นเขาก็พลอยหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็เจอกับอายะถือค้อนจากนั้นเธอก็ทุบตีเขาไม่ยั้งจนเขาตกใจตื่นแต่เสียงอายะเนี่ยก็ยังคงหลอกหลอนว่านายน่ะจะต้องเป็นของเล่นของฉันตลอดไปเอยามะก็เลยตัดสินใจเล่นเกมนี้ก่อนอื่นต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ระบุชื่อของนักโทษเขาก็เลยตัดสินใจพิมพ์ชื่อของคิริชิมะอายะลงไปเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นเกมก็บอกว่าพรุ่งนี้น่ะให้มาที่สถานที่นัดพบภายในเวลา 10:00 นจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับเมื่อเขามาถึงที่สถานที่นัดหมายเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากมีผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทใส่แว่นดำเดินมาถามเขาว่าเธอคือเอยามะไอโตะคุงสินะผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาอย่างมากเท่และจู่ๆเขาก็เดินสะดุดเขาก็เลยหัวเราะกบเกลื่อนแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยชื่อฮารคาวะเป็นผู้ดูแลของเอยามะภายใน1เดือนนี้แล้วก็พาเขาเนี่ยขึ้นรถก่อนจะบอกให้ใส่ผ้าปิดตาไว้แน่นฮาราคาวะขับรถพาเขาเนี่ยมาถึงตึกแห่งหนึ่งและก็เดินนำไปยังห้องของเอยามะและก่อนจะเข้าไปหาอายะอย่าลืมสวมหน้ากากด้วยไม่งั้นจะโดนจับได้
เมื่อเขาใส่หน้ากากและก็เดินไปในห้องนั้นเขาก็พบกับอายะที่โดนใส่กุญแจมือเมื่ออายะเห็นผู้ชายคนนั้นก็เอาแต่ตะโกนวายๆว่านายเป็นใครให้ปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้อายะจำเสียงของอิยามะไม่ได้เพราะว่าที่หน้ากากมีเครื่องเปลี่ยนเสียงอยู่อิยามะตะโกนด่าว่าดกหูไฟเธอยังไม่รู้สถานการณ์ของตัวเองเหรอจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องขังไปเขาถอดหน้ากากออกแล้วก็รู้สึกทึ่งมากที่มันทำให้อายะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคือใครฮาราคาวะก็เลยบอกว่าอายะน่ะยังไม่รู้กติกาต้องให้เขาบอกกติกาให้เธอรู้โดยที่เอาแท็บเล็ตอันนี้ให้เธอดูในนี้จะมีแอปที่ใช้อธิบายกติกาเกมอยู่แล้วเอยามะใส่หน้ากากแล้วก็นำแท็บเล็ตอธิบายกติกากับอายะดูอายะหน้าซีดมากเอาแต่ตะโกนบอกให้ปล่อยเธอไปอายามะก็เลยจิกหัวเธอขึ้นมาแล้วก็บอกว่าก็บอกแล้วยังไงเธออยากจะออกไปแล้วก็ให้ทายชื่อถูกซะก่อนสิเรื่องแค่นี้น่ะไม่เข้าใจเหรอคงจะสมองกลวงสินะถ้าเธอก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีกพวกน้องชายเธอคงลำบากแย่และคุณแม่คงต้องทำงานหนักขึ้นอ๋อใช่แต่ว่าตอนนี้แม่ของเธอน่ะป่วยอยู่นี่นะอายะแปลกใจมากที่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงพูดเรื่องของเธออายะก็เลยถามว่าเป้าหมายของแกน่ะก็คือเงิน10ล้านเยนเหรอเอยามะก็ตอบกลับว่าไม่ใช่ฉันก็แค่ต้องการทำให้เธอน่ะตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละเป้าหมายของฉันจากนั้นเขาก็เดินไปหางนิ้วก้อยหนึ่งข้างของอายะอายะก็เลยบอกว่าไม่ว่ายังไงฉันจะต้องทายชื่อแกถูกพวกที่ถูกแกล้งน่ะมันก็สมควรโดนแล้วไม่ใช่เหรอนั่นก็เพราะว่าพวกนั้นอ่อนแอเอยามะเดินออกจากห้องและก็เดินไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นที่กำลังชมเครื่องมือฆ่าคนของเธอพร้อมกับจูบเลือดไฟฟ้าจากนั้นเธอก็หันมาถามเขาพร้อมกับเอาเลือดไฟฟ้าเนี่ยมาจ่อหน้าเขาด้วยสายตาที่เย็นชานี่เธอเป็นผู้เข้าร่วมเกมคุมขังใช่ไหมใช่ครับใช่เอยามะตอบด้วยความหวาดกลัวผู้หญิงคนนั้นก็เลยหัวเราะคิกๆฉันน่ะมีเรื่องจะถามหน่อยแถวนี้ฉันจะหาข้าวกินได้ที่ไหนบ้างอ่ะพร้อมกับเสียงท้องร้องของเธอทางฝั่งของอายะเธอก็เอาแต่นั่งคิดว่าอาจจะเป็นเอยามะหรือไม่ก็มิมูระนี่แหละเอยามะเดินมากินข้าวกับมิซาโกะโยชิโนะพี่สาวที่ถือเลื่อยไฟฟ้าเมื่อกี้มิซากิเป็นผู้เข้าร่วมเหมือนกับเอยามะในระหว่างกำลังเลือกอาหารกินเอยามะก็เปิดเมนูไปเจอกับเมนูลับของเกมคุมขังดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะสามารถซื้อข้อมูลส่วนตัวของพาร์ทเนอร์ได้ดูท่าจะยังมีอีกหลายกติกาที่ต้องให้เจอด้วยตัวเองแบบนี้ขณะที่กินข้าวมิซากิก็ถามเขาว่าเลือกใครเป็นพาร์ทเนอร์เขาก็เลยตอบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของห้องข้างๆนะครับที่ชอบทำมีดีมีร้ายกับผู้หญิงที่ผมชอบและมิซากิเนี่ยเลือกใครเป็นพาร์ทเนอร์ล่ะครับมิซากิก็เลยตอบว่าเจ้านายที่ทำงานกับฉัน2ปีก่อนน่ะฉันโดนหมอนั่นจนความผิดให้แล้วก็โดนไล่ออกจากงานจากนั้นฉันก็เลยกลายเป็นคนเก็บตัวแล้วก็เข้าพบกับจิตแพทย์มันทำให้ชีวิตฉันน่ะป่วนปี้ว่าแต่พาร์ทเนอร์เธอน่ะใช่อาจารย์โรงเรียนจริงๆเหรอมิซากิก็สงสัยเอยามะก็ทำได้แค่คิดว่าผู้หญิงคนนี้น่ารำคาญจริงๆเขาก็เลยบอกปัดไปว่าเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนจริงๆหลังจากกินข้าวเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับห้องเอยามะมีเศษอะไรไม่รู้ติดผมโยชิโนะก็เลยบอกว่าจะออกให้แล้วก็แยกย้ายกันหลังจากนั้นเขาก็เดินไปสักพักโยชิโนะก็เอาเส้นผมนั้นออกมาดูอาจารย์โรคจิตที่ไหนจะมีผมดำยาวสวยขนาดนี้ประมาทไม่ได้เลยนะเด็กคนนี้เอยามะกลับมาที่ห้องนอนของตัวเองแล้วก็เปิดดูอายะผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อดูสถานการณ์สภาพของเธอตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับตอนที่เขาถูกจับในโกดังเก็บของเลยเขารู้สึกสมน้ำหน้าเอยามะคิดแบบนั้นเราต้องสร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนลักษณะการพูดเพิ่มนิสัยที่กวนตีนก่อนที่เขาจะใส่หน้ากากแล้วก็ไปหาเธอที่ห้องก่อนจะพูดกวนประสาทใส่เธอไม่ได้เจอกัน2ชั่วโมงอายะจังนี่อดทนเก่งจังนะอยากจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมล่ะแต่ว่าเธอน่ะต้องเสียเงินนะอายะก็ตอบกลับด้วยสีหน้าที่จริงจังอย่าได้ใจไปหน่อยเลยเอยามะเอยามะก็ช็อกแล้วก็ถามว่าใครคือเอยามะอายะก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าก็ชื่อของแกไงโง่จริงๆเลยนะเอยามะเอยามะโกรธก็เลยตีเข่าใส่หน้าท้อของเธอยังมีเวลา1สัปดาห์ฉันจะเป็นเจ้าเอเยมะนั่นหรือเปล่าคิดดีๆล่ะพอเขาหันหลังจะเดินไปจากห้องอายะกลับฉี่ราดเขาก็เลยหัวเราะดังลั่นและก็รีบถ่ายรูปเก็บไว้เมื่อเขาออกมาจากห้องขังเอเยมะก็เครียดว่าเธอน่ะรู้ได้ยังไงเขาต้องทำให้เธอคิดว่าผู้ชายสวมหน้ากากไม่ใช่เขาเขาก็เลยโทรไปหาฮาราคาวะเพื่อจะให้พาตัวเองไปซื้อของขณะที่เขาลงลิฟต์ออกมาก็เดินชนกับผู้ชายโตๆร่างใหญ่คนหนึ่งเขามองเอเยมะด้วยสายตาที่จ้องเขม็งและก็เดินจากไปฮาราคาวะก็เลยจับไหล่เขาทำให้เขาตกใจฮาราคาวะชมว่าเอยามะน่ะปรับตัวได้เก่งเป็นคนสองบุคลิกใช่ไหมขี้ขลาดสุขุมเยือกเย็นฮาราคาวะดูไม่ออกจริงๆในขณะที่ทั้งสองคนจะไปซื้อของสายตาของเอยามะก็เหลือไปเห็นมิซากิที่เพิ่งไปซื้อของมาสงสัยว่าเธอเนี่ยซื้ออะไรมากันแน่ฮาราคาวะก็เลยถามว่านี่ฟังอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเรื่องซื้อของจะเอายังไงเอยามะก็เลยตอบว่าถ้ามันขอมาใช้ได้ฟรีๆก็คงจะไม่มีปัญหาครับถ้าผมอยากจะขอดูกล้องวงจรปิดของห้องขังอื่นจะได้ไหมครับฮาราคาวะก็เลยตอบกลับไปว่ามันคือบริการลับถ้ายอมเสียเงินก็โอเคฮาราคาวะก็เลยพาเขามาที่ห้องส่วนตัวของตนที่นี่สามารถดูห้องวงจรปิดได้ทุกห้องเอยามะก็เลยขอดูห้องของมิซากิในห้องขังของมิซากิขังผู้ชายคนหนึ่งไว้มิซากิเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องขังมืออีกข้างหนึ่งก็ถือกระเป๋าที่ตัวเองเนี่ยไปซื้อมาคุณโทมิยะเป็นเด็กดีอยู่ใช่ไหมคะโทมิยะก็ทำได้แค่หน้าโกรธแล้วก็พูดชื่อของเธอออกมามิ
มิสกิก็เลยเอากระเป๋าเนี่ยฟาดหน้าเขาเอยามะที่นั่งดูอยู่เนี่ยก็ตกใจว่าทำไมมิสกิไม่ใช่หน้ากากและก็ยอมให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้ชื่อตัวเองมิสกิก็วางกระเป๋าลงแล้วค่อยๆค้นหาของเธอหยิบสนับมือขึ้นมาแล้วก็ชกไปที่หน้าของเขาเต็มๆเธอชกไปพร้อมกับด่าเข้าไปด้วยจนเขาหน้าเละมิสกิก็สั่งให้เขาเนี่ยร้องอู๊ดๆแล้วก็หัวเราะด้วยเสียงที่สะใจเอยามะมองด้วยสีหน้าที่ช็อกจากนั้นเธอก็หยิบครีมขึ้นมาเพื่อจะเอามาถอนฟันโทมิยะและก็ใช้ปลอกคอรัดคอโทมิยะเอาไว้โทมิยะก็เลยขอโทษมิสกิว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดขอร้องช่วยฟังฉันก่อนมิสกิเอาแต่ฟาดโทมิยะอีกทีและหลายครั้งโทมิยะก็เอาแต่รำพึงว่าทำไมถึงทำแบบนี้มิสกิก็ฉีดยาใช้กับเขาแล้วก็ใช้ครีมหนึ่งฟันด้ามเขาออกจากนั้นเธอก็ค่อยๆถอนฟันเขาทีละซี่ทีละซี่เอยามะก็ดูด้วยสีหน้าที่ตกใจแต่ถึงอาราคาวะจะบอกเขาว่าห้ามดูเขาก็ยังดูต่อบอกว่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีแรงผลักดันเขากำลังขาดสิ่งนั้นอยู่จากนั้นเขาก็ไปดูอีกจอหนึ่งอีกห้องหนึ่งเป็นคุณลุงที่เขาเดินชนกำลังถือหัวกะโหลกอยู่ฮาราคาวะก็เลยบอกว่าเขาคือคาสึมาตะเซจิเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันเหมือนกับเธอนั่นแหละจากนั้นคาสึมาตะก็ใส่หน้ากากเข้าไปห้องขังในห้องขังเขาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขังไว้คาสึมาตะใส่หน้ากากกะโหลกที่มีมีดปักหัวมาหาเธอผู้หญิงคนนั้นก็คือคูรานาชิเอริกะเธอมีสีหน้าที่ซีดเป็นลูกสาวของประธานมัตสึบิชิคาสึมาตะพูดกับเธอว่าเธอเป็นคนใจดีไม่ร้ายกับใครเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากจะใช้กำลังกับเธอขอแค่เธอยอมอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแค่1เดือนก็พอเอริกาทำหน้าแปลกใจจากนั้นคาสึมาตะก็เอาแท็บเล็ตอธิบายกติกาให้เธอดูมาสึมาตะก็พูดกับเธอว่าสิ่งที่ฉันต้องการก็แค่เงินรางวัล10ล้านเยนก็เท่านั้นเอริกาก็เลยถามว่าถ้าร้อนเงินทำไมถึงไม่มายืมเธอถ้าสนิทเธอก็จะให้ยืมหมดแต่ว่าคาสึมาตะก็บอกว่าเธอกับเขาน่ะไม่สนิทกันแม้แต่หน้าของเธอเขาก็ยังคงลืมไปแล้วเอริกาก็เลยให้ความร่วมมือในการอยู่ถึง1เดือนแต่ว่าตอนนี้เอริกาอยากไปเข้าห้องน้ำคาสึมาตะก็เลยบอกว่ามันมีค่าบริการในการเข้าห้องน้ำถ้าเธอกดปุ่มในแท็บเล็ตเธอก็จะได้เข้าห้องน้ำเมื่อเธอเข้าห้องน้ำเสร็จก็โดนกลับมาใส่กุญแจมือแบบเดิมเอริกาก็เลยขอเรียกคาสึมาตะว่าคุณยมทูตเพราะใบหน้าเป็นโครงกระดูกคาสึมาตะก็พูดเบาๆว่าว่าแล้วเชียวเธอนี่มันใจดีเกินไปจริงๆเอยามะมองแต่ละจอด้วยความตกตะลึงแล้วก็พูดกับฮาราคาวะว่าคนพวกนี้น่ะในใจคงจะโสมมเกินไปแล้วไม่ว่าคนไหนก็เกินเยียวยาผมขอกลับก่อนนะครับผมรู้สึกไม่สบายจากนั้นฮาราคาวะก็ขับรถพาเขากลับมาในห้องแต่ฮาราคาวะก็บอกว่านายน่ะจะต้องมาทุกวันมันคือกฎว่าผู้คุมจะต้องเข้ามาที่ตึกอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงเพราะผู้คุมน่ะต้องคอยดูแลเรื่องอาหารและการเข้าห้องน้ำของนักโทษคาสึมาตะก็บอกกับผู้ดูแลของตัวเองว่าระหว่างที่เกมยังไม่จบขอค้างที่นี่จากนั้นมิสกิก็แซวว่าได้ผู้ดูแลน่ารักจังของเธอน่ะเป็นผู้ชายที่ชอบทำตาขวางคาสึมาตะก็เอาแต่คิดว่ามิสกิมีเป้าหมายอะไรถึงมาตีสนิทจะเก็บข้อมูลหรือเปล่ายายนี่หน้าขนลุกชะมัดเลยตราบใดที่เกมยังไม่จบจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดและมิสกิก็ถามว่าคุณคาสึมาตะน่ะมาเข้าร่วมเกมนี้ทำไมคะคาสึมาตะก็เลยตอบว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่ต้องบอกเธอและกำลังจะเดินกลับห้องไปมิสกิก็เลยชวนคุยต่อมีกติกาหลายอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะและเราต้องเป็นฝ่ายหาเองอีกอย่างนี่น่ะเป็นเกมแท้ๆแต่ไม่คิดว่ามันน่ะดูจะเป็นการกระทำแค่ฝ่ายเดียวไปหน่อยล่ะคะกติกาน่ะกลับปล่อยให้ผู้คุมสามารถทำอะไรกับนักโทษอยู่ได้แค่ฝ่ายเดียวคาสึมาตะก็เลยถามว่าหมายความว่ายังไงมิสกิก็เลยบอกว่าเกมนี้น่ะไม่ใช่เกมที่เป็นการดวลระหว่างผู้คุมและก็นักโทษนะแต่เป็นเกมที่แข่งกันระหว่างผู้คุมด้วยกันเองและภาพก็ตัดมาที่เอยามะที่พูดประโยคนี้กับฮาราคาวะในรถผมว่าแปลกนะทำไมถึงเรียกฝ่ายนักโทษว่าพาร์ทเนอร์สิ่งที่ผมพูดน่ะถูกต้องไหมครับฮาราคาวะก็เลยบอกว่าเขาน่ะไม่รู้เรื่องเลยเกมนี้เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกผู้คุมไม่สามารถติดต่อกับเจ้าภาพเกมได้และพวกเราก็กังวลว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้คาสึมาตะและก็มิสกิคุยเรื่องเกมตลอดทางเกี่ยวกับเกมว่ามันคือการแข่งขันระหว่างผู้คุมเองหรือเปล่าเอยามะกลับมาถึงบ้านแล้วก็เข้าห้องนอนคุยกับตัวเองว่าเราเข้าไปเล่นเกมนั้นทำไมไม่อยากจะเป็นอย่างสองคนนั้นเลยขอแค่คำขอโทษจากอายะก็พอแล้วฮาราคาวะก็ยังคงยืนอยู่ด้านหลังของอพาร์ตเมนต์เอยามะและก็พูดขึ้นว่าเอยามะคุงสักวันคงต้องเผลอฆ่าอายะจริงเข้าแน่ๆอายะที่นอนในห้องขังก็เอาแต่ด่าชายใส่หน้ากากด้วยความโกรธว่าฉันแต่จะฆ่าแกให้ได้แอระยำเอยามะพยายามหาวิธีให้อายะเนี่ยขอโทษเขาให้ได้และจะได้จบเกมมาบ้าสักทีฮาราคาวะน่ะมารับเขาไปที่ตึกเป็นวันที่2แล้วเมื่อเขามาถึงตึกเขาก็ขอยืมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อจะเข้าไปทำความสะอาดห้องขังเมื่อเขาเข้ามาในห้องก็บ่นกับตัวเองว่าเมื่อวานเราน่ะเล่นกลับไปดื้อแบบนั้นป่านนี้คงกลิ่นโชยหน้าดูเอยามะใส่หน้ากากและก็เดินไปในห้องขังเมื่อเขาเข้ามาในห้องขังก็พบกับอายะนั่งเงียบๆไม่พูดอะไรและห้องขังก็มีกลิ่นเหม็นมากเขาก็เลยเอาผ้าขี้ริ้วกับถังน้ำน่ะให้กับอายะเพื่อจะให้เธอทำความสะอาดเองแต่ว่าเธอก็ไม่ตอบโต้อะไรมันทำให้เขาน่ะตกใจฮาราคาวะเข้ามาในห้องขังของผู้ดูแลที่มีนางอามิเนะแล้วก็นิมูระนั่งอยู่พร้อมกับเอาคุกกี้คุมขังของขึ้นชื่อน่ะมาให้กิน
นี่มูระเนี่ยก็เอางานใหม่ให้กับฮาราคาวะเป็นคำสั่งจากบอสนากามิเน่เนี่ยก็งงที่บอสทำแบบนี้เพื่ออะไรไม่กลัวตำรวจจับเหรอนี่มูระเนี่ยก็พูดว่าเกมนี้เนี่ยจะอยู่รอดถึงเดือนหน้าจริงๆเหรอดูอย่างการทดลองเรือนจำสแตนฟอร์ดดิที่ทำการทดลองแยกนักศึกษาออกเป็นกลุ่มนักโทษและก็ผู้คุมปรากฏว่าเวลาผ่านไปไม่นานผู้คุมน่ะก็เริ่มลงโทษนักโทษแบบระเหตุผลและก็ทารุณมากจนการทดลองนั้นต้องจบลงภายในระยะเวลา6วันนางามิเน่ก็เลยถามขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นบอสน่ะต้องการรื้อฟื้นการทดลองนั้นขึ้นใหม่ครั้งเหรอนี่อิมูระก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าไม่หรอกเกมที่มันโหดร้ายกว่าการทดลองนั้นเยอะพวกเราก็แค่ทำตามคำสั่งก็พอเอยามะตกใจและก็รีบปลุกอายะให้ตื่นแต่พยายามเท่าไหร่เธอก็ไม่ฟื้นพอเขาจับหน้าเธอค้างไว้อายะก็รีบกัดนิ้วก้อยของเขาก่อนจะกระชากออกทำให้เขาร้องด้วยความเจ็บปวดอายะก็ดึงนิ้วก้อยออกมาแล้วก็บอกว่าแกน่ะผิดเองนะที่อ่อนแอเอยามะเอาแต่คิดกับตัวเองว่าเขามาที่นี่เพื่ออะไรมาขอโทษเหรอเปล่าเลยเขาตัดสินใจละทิ้งตัวเขาเองไอขี้แพ้เอยามะไอโตะจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเอยามะก็ตัดสินใจถอดหน้ากากออกแล้วก็โหเราะที่นิ้วก้อยของเขาเนี่ยถูกกัดขาดอย่างคนโรคจิตเอยามะเหรออายะพึมพำออกมาเอยามะก็เลยบอกว่าขอบใจนะเพราะเธอเนี่ยฉันถึงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้พร้อมกับจับหัวของเธอน่ะโขกพื้นอย่างแรงจนหัวแตกแล้วก็จับมือของเธอน่ะมาหักนิ้วก้อยทิ้งอายะก็เลยควนคร้างด้วยความเจ็บปวดถึงที่สุดผิดที่เธอน่ะอ่อนแอยังไงล่ะเอยามะพูดเขารู้สึกอยากขยี้เธอให้แหลกขยี้จิตใจที่แข็งแกร่งนั่นเอยามะก็เลยเก็บนิ้วก้อยของตัวเองมาแล้วก็เดินออกจากห้องขังจะต้องคิดวิธีทำให้ไอ้นั่นน่ะสิ้นหวังแล้วก็สำนึกผิดจะฆ่าทิ้งเลยมันก็ไม่สนุกว่าไหมมิสกินั่งบนโซฟาแล้วก็พูดถึงเอยามะว่าน่ารักไม่เบานี่อยากกอดสักครั้งเมื่อเอยามะเดินเข้ามาใกล้ๆมิสกินก็ตกใจเพราะว่าเขาเหมือนกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทำให้หัวใจของมิสกินเต้นตึกตักเอยามะมีเรื่องปรึกษากับมิสกิแต่มิสกิก็บอกว่าถ้ายอมมาคุยกับเธอที่ห้อง2ต่อ2เธอจะยอมฟังทุกเรื่องพร้อมกับอ่อยเขาเอยามะก็เลยตอบว่าได้สิฮาราคาวะอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยหัวกะโหลกและศพของอายะที่ถูกแขวนไว้กับไม้กางเขนฮาราคาวะตกใจมากและตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันคือความฝันจากนั้นเอยามะคุงก็โทรมาหาเขาแล้วก็บอกว่าขอโทษทีครับคือว่าผมน่ะเผลอฆ่าพาร์ทเนอร์ไปซะแล้วฮาราคาวะก็เลยกลืนน้ำลายเสียงดังเฮือกผ่านไปแล้ว2วันเหลือเวลาอีกแค่28วันก่อนจะสิ้นสุดการทดลองฮาราคาวะรีบวิ่งมาที่ห้องขังทันทีภาพตรงหน้าเขาก็คือเอยามะที่กำลังใส่ชุดมือเปื้อนเลือดมือด้านขวาถือค้อนอยู่พร้อมกับมิสกิที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับหันมามองเขาตรงหน้าเขาก็คือโทมิยะพาร์ทเนอร์ของมิสกิที่โดนทุบด้วยค้อนอย่างยับเยินศพนี่มันคุณโทมิยะใช่ไหมครับฮาราคาวะถามใช่ค่ะโทมิยะคิโยชิพาร์ทเนอร์ของฉันเองล่ะเหมือนกับก้อนเนื้อเลยนะคะมิสกิตอบฮาราคาวะก็เลยถามต่อว่าที่บอกว่าฆ่าไปแล้วเนี่ยหมายถึงคุณโทมิยะเหรอครับแต่ว่าที่นี่มันห้องขังของคุณมิสกินี่แล้วเอยามะคุงน่ะมาอยู่นี่ได้ยังไงเอยามะไม่ตอบฮาราคาวะก็เลยมองทั้งตัวของเขาที่เสื้อผ้าเปื้อนเลือดเลือดสาดหน้าดูเลยนะฮาราคาวะพูดด้วยอาการเหงื่อตกเอยามะก็เลยตอบว่าอันนี้งั้นเหรอครับไม่ใช่หรอกครับเลือดของผมเองเลยจากนั้นเอยามะก็ถอดถุงมือให้กับฮาราคาวะดูมันทำให้เขาน่ะตกใจมากสภาพมือของเอยามะไม่มีนิ้วก้อยและแผลก็ยังไม่หายสนิทไม่มีการทำแผลอะไรทั้งนั้นฮาราคาวะก็เลยพาเขาเนี่ยไปทำแผลและก็บอกให้มิสกิรอในห้องขังนี่ก่อนนี่มูระที่เป็นผู้ดูแลของเธอจะติดต่อมาเองเอยามะก็ร้องอย่างเจ็บปวดขณะที่หมอกำลังต่อนิ้วก้อยให้หมอบอกกับเขาว่าทำไมถึงไม่ได้มาทำแผลเร็วกว่านี้เอยามะก็ตอบหมอไปว่าก็ผมไม่อยากเก็บเอาไว้นี่ครับอยากจะทิ้งให้หมดเลยเลือดของเอยามะไอโตะหมอก็มองหน้าเขาด้วยความแปลกใจฮาราคาวะเข้ามาในห้องผู้ดูแลโดยที่นิมิอุระกำลังเช็คภาพกล้องวงจรปิดอยู่ฮาราคาวะก็เลยขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนิมิอุระก็เลยตอบว่าก็ได้อยู่หรอกนะแต่อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันเสียสติไปแล้วล่ะสองคนนั่นน่ะนี่มิวระหันหน้าจอโน้ตบุ๊กให้กับฮาราคาวะดูพร้อมกับอธิบายเรื่องราวให้ฟังราวๆเที่ยง2คนนั้นน่ะมาที่ห้องของมิสกิในตอนนั้นเอยามะก็สวมถุงมือไว้ก่อนแล้วอ่ะนิ้วก้อยของเขาคงขาดเรียบร้อยแล้วทั้ง2ก็หยอกกันเล่นบนเตียงแต่ว่าเอยามะไม่ได้มองที่มิสกิเลยเขามองไปที่ห้องขังของมิสกิแทนมิสกิก็เลยชวนเอยามะเนี่ยเข้ามาที่ห้องขังของตัวเองเมื่อเข้ามาในห้องขังของเธอแล้วเธอก็บอกกับเอยามะว่าอยากทำอะไรก็เชิญเพราะฉันก็จะฆ่าเขาอยู่แล้วเอยามะมองดูโทมิยะที่มีสภาพใกล้จะตายเอยามะก็เลยขอยืมอุปกรณ์ที่มิสกิเอามาในห้องนี้ด้วยเขาก็เลยชวนมิสกิว่าเอาของพวกนี้มาใช้เล่นเกมกันดีไหมเกมป่นกระดูกคือเกมนรกที่ขุนนางยุคศตวรรษที่16เขาเล่นกันกติกาก็คือแค่พาทาสสักคนมาแล้วก็อัดให้น่วมปกติแล้วทาสจะร้องขอความช่วยเหลือแต่พอผ่านไปสักพักจากการขอความช่วยเหลือก็จะเป็นการร้องขอให้ฆ่าฝ่ายใดที่สามารถทำให้ทาสน่ะเปลี่ยนคำพูดได้ก่อนก็เท่ากับว่าชนะฮาราคาวะก็ตกใจที่เอยามะกลายเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะคิดอยู่แล้วว่าสักวันเขาต้องกลายเป็นอย่างนี้แต่ว่าถึงอย่างนั้นนี่เพิ่งจะผ่านไปแค่2วันเองเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตัดภาพมาในกล้องวงจรปิดเอยามะกำลังใช้ค้อนฟาดไปที่โทมิยะจนเขากระอักเลือดและก็สลับกับมิสกินิมิอุระมองด้วยความขยะแขยงชวนอ้วกแต่ฮาราคาวะกลับเสียยิ้มออกมานิมิอุระก็เลยถามว่า
เฮ้ยฮาราคาวะยิ้มอะไรของแกวะเนี่ยฮาราคาวะก็ตอบด้วยความสงสัยนี่ฉันยิ้มเหรอนี่มิอุระมองฮาราคาวะด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปในขณะที่เอยามะและก็มิซากิกำลังเล่นเกมปนกระดูกอยู่โทมิยะก็ได้แต่ร้องขอว่าช่วยฉันด้วยเอยามะก็เลยเปิดขวดโหลก่อนจะมีงูออกมาจากโหลนั่นแล้วก็มากัดโทมิยะเอยามะหัวเราะแบบสะใจสนุกเป็นบ้าเลยอะมิซากิเหลือบดูงูตัวนี้แล้วก็พบว่างูตัวนี้มันมีพิษแล้วก็บอกโทมิยะว่างูตัวนั้นน่ะมีพิษนะคะฉันจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละค่ะก่อนที่เธอจะใช้ไขควงเสียบไปที่งูพิษตัวนั้นทะลุไปถึงโทมิยะโทมิยะก็ร้องห่วยหวนด้วยความเจ็บปวดและหลังจากนั้นเอยามะก็ใช้ค้อนจัดการโทมิยะต่อก่อนจะหันไปบอกกับมิซากิว่ายังไม่ตายหรอกครับเชิญคุณต่อได้เลยเอยามะยื่นค้อนให้กับมิซากิมิซากิก็รับมาพร้อมกับบอกขอบคุณและก็ฟาดโทมิยะต่อฮาราคาวะและก็นิมิอุระคุยกันต่อว่าโทมิยะคงตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังคงสนุกกันอยู่คงจะทำจนกว่าจะเบื่อนั่นแหละนิมิอุระเนี่ยก็เลยบอกว่าเรื่องเกมปนกระดูกเนี่ยจะยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าถ้าเรื่องเกมคุมขังมิซากิโยชิโน่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์แล้วล่ะและผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างเอยามะจะเป็นยังไงต่อไปนะฮาราคาวะก็ตอบด้วยความมั่นใจว่าเอยามะคงไม่มีทางถูกตัดสิทธิ์หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดกติกาบอสไม่มีทางตัดสิทธิ์เขาด้วยเรื่องพันนี้หรอกตัดมาที่ห้องของเอยามะเอยามะถอดเสื้อเปื้อนเลือดออกและกำลังอ้วกใส่ชักโครกก็จะบ่นว่าสนุกจริงๆถ้าหากเป็นอาญาแล้วก็จะออกมาเป็นแบบไหนกันนะจะร้องด้วยเสียงแบบไหนกันนะแทบจะรอไม่ไหวแล้วล่ะ นี่มิอุระมาหามิซากิที่ห้องเพราะคิดว่าเธอพึ่งฆ่าคนไปหยกๆจะต้องปลอบใจเธอสักหน่อยมิซากิก็เลยเปิดประตูออกมาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวแค่พื้นเดียวเพราะพึ่งจะอาบน้ำเสร็จมิซากิถามแล้วต่อไปเธอจะเป็นยังไงต่อนี่มิอุระก็เลยบอกว่าหลังจากที่วินิจฉัยสภาวะจิตใจแล้วเราจะให้คุณรออยู่ที่ห้องจนกว่าเกมมันจะจบลงจากนั้นเราก็จะหางานให้ทำเพื่อจะให้ใช้นี่ให้ครบนิมิอุระก็อบไหลมิซากิเดินมาที่เตียงมิซากิก็งุนงงจากนั้นนิมิอุระก็ผลักมิซากิลงเตียงเอาเธอในไหนชีวิตก็จบสิ้นแล้วรีบหาความสุขใส่ตัวตอนนี้จะไม่ดีกว่าหรอนิมิอุระพูดด้วยแววตาที่หื่นกระหายมิซากิก็ร้องคุณกำลังเข้าใจผิดอะไรอยู่คะนิมิอุระลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าทางฝั่งนี้จะปิดเรื่องกับตำรวจให้เองถ้าจะหนีก็เท่ากับว่าจะต้องฆ่าพวกผมให้หมดจากนั้นนิมิอุระก็ขอเข้าห้องน้ำเมื่อเขาเปิดประตูห้องน้ำก็พบกับศพของโทมิยะที่มีแต่เลือดเต็มอ่างน้ำนิมิอุระตกใจสุดขีดกับภาพที่เห็นคาสึมาตะก็สวมชุดสูทที่ดูดีมาเยี่ยมลูกสาวของตัวเองที่โรงพยาบาลเมื่อมาถึงห้องของลูกสาววัย15ปีเขาก็รู้สึกข้อยังชั่วที่วันนี้ซาจิแม่ละวาดซาจิเอาแต่นอนพร้อมกับผ้าพันแผลทั้งหัวหรือเพียงแค่ตาด้านขวากับปากเท่านั้นซาจิมองขึ้นไปด้วยตาที่เบิกโพล่งแบบคนไร้สติคาสึมาตะรู้สึกเศร้าที่ซาจิลูกสาวของเขาเป็นอย่างนี้เมื่อ4เดือนที่แล้วก่อนซาจิอาจจะโดนรุมโทรมในห้องน้ำที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายโดยมีดคนร้ายตั้งใจจะฆ่าเธอแต่ว่าโชคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วก็เจอก็เลยช่วยแจ้งตำรวจให้คนร้ายหลบหนีไปได้ซาจิก็เลยรอดชีวิตมาคาสึมาตะเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเอริกะฟังเขากำมือแน่นด้วยความคับแค้นใจแล้วก็เล่าต่อว่าหลังจากนั้นเขากับภรรยาจะทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อจะดูแลลูกสาวเขาลาออกจากงานไปทำงานที่ใหม่แต่สุดท้ายภรรยาของเขาก็หายตัวไปทิ้งไว้เพียงแค่จดหมายที่เขียนไว้ว่าฉันทนไม่ไหวแล้วคาสึมาตะจะตั้งใจดูแลลูกสาวให้ได้แต่ว่าหลังจากนั้นลูกสาวก็เสียสติงานใหม่ก็ไม่ราบรื่นจากนั้นเขาก็ได้รับคำเชิญจากเกมคุมขังเอริกาได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยพูดกับเขาว่านี่แหละก็คือสาเหตุที่คุณน่ะเข้าร่วมเกมนี้เพื่อจะหาเงินไปจ่ายค่ารักษาลูกสาวเหรอคะฉันจะช่วยคุณเองนะคุณยมทูตคาสึมาตะมาเยี่ยมซาจิที่ตอนนี้เธอมีอาการเหมือนกับคนคุ้มคลั่งมากเอาแต่ร้องคาสึมาตะทำได้เพียงปลอบลูกแต่ว่าซาจิก็ยังคงกรีดร้องด้วยความทรมานเมื่อเยี่ยมลูกสาวเสร็จคาสึมาตะก็เดินกลับมาหานางามิเนะที่ยืนรอที่รถนางามิเนะก็บอกกับคาสึมาตะว่าฉันอยากให้คุณคาสึมาตะชนะเกมนี้ค่ะคาสึมาตะก็เลยเล่าบอกเรื่องในห้องขังว่าเอริกะพาร์ทเนอร์ของฉันถามว่าที่เข้าร่วมเกมนี้เพราะว่าอยากได้เงินไปรักษาลูกสาวใช่หรือเปล่าตอนนั้นฉันให้คำตอบไม่ได้ว่าฉันมีเป้าหมายอื่นหลังจากที่ได้เงินฉันจะตามหาอาชญากรที่มันเล่นงานลูกสาวฉันไม่ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ฉันจะฆ่ามันให้หมดอาญาเอาแต่ร้องด้วยความเจ็บปวดที่นิ้วก้อยของเธอหักไปเธอเอาแต่แค้นเอยามะจากนั้นก็มีเสียงประตูแง้มเปิดออกเอยามะกำลังแอบจ้องมาที่เธอด้วยแววตาของคนโรคจิตอาญารู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเธอก็เลยบอกว่าเอยามะฉันรู้เรื่องแกแล้วเอยามะก็เลยพูดต่อว่าเลือกไม่ถูกเลยสนุกจริงๆเลยนะตอนที่ฆ่าคุณโทมิยะถ้าเราฆ่าอาญาจะสนุกแค่ไหนกันนะอาญารู้สึกกลัวแต่ก็พูดข่มสู้ถ้าแกฆ่าฉันแล้วก็เกมก็จะจบแกต้องชดใช้เป็นเงิน10ล้านเยนนะเอยามะก็เอาแต่หัวเราะออกมาจนทำให้เธอกลัวแต่ว่าถ้าคืนฆ่าไปก็ต้องอดเล่นต่ออดเล่นต่อแน่ๆเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะแววตาของเขาโรคจิตขึ้นเรื่อยๆคาสึมาตะรู้ข่าวว่ามิซากิถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วจากนางามิเนะในขณะที่คาสึมาตะและก็นางามิเนะกำลังเดินเข้าตึกกันก็พบกับเอยามะที่มีสายตาที่เปลี่ยนไปจากนั้นเขาก็แนะนำตัวเองกับคาสึมาตะคาสึมาตะก็เลยแนะนำตัวเองตอบและก็เดินผ่านไป
ดูออกง่ายจังเลยนะคุณคัตสึมาตะเนี่ยเอจะมาพูดกับตัวเองฮาราคาวะยืนรอเขาที่ประตูแล้วก็ถามว่ามันจะดีเหรอบอกชื่อตัวเองไปอย่างนั้นน่ะเอจะมาก็เลยตอบว่ายังไงซะผมก็บอกชื่อตัวเองกับคุณมิสเกะไปแล้วจะมาปิดบังอะไรตอนนี้ก็คงจะไร้ประโยชน์แล้วล่ะครับและจากนั้นฮาราคาวะก็ขับรถพาเขากลับบ้านแต่เอจะมาก็ขอแวะร้านหนึ่งก่อนเพื่อจะซื้อของเขาเข้ามาซื้อพวกอาวุธที่อันตรายแต่ว่าถ้าพกพวกนี้กลับบ้านแล้วก็มันจะดูน่าสงสัยเอจะมาก็เลยฝากของนี้ไว้กับฮาราคาวะเขาเก็บเพียงแค่มีดสั้นไว้และก็ขอเดินกลับบ้านเองเนื่องจากบ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆในขณะที่เขามีความสุขกับการพกมีดเล็กๆก็มีพวกนักเลงมาทักเขาเอ้ยเป็นสาบเด็กแถวนี้วะ เอยามะนี่วะเอยามะสะดุ้งปิดเทอมหน้าร้อนทั้งทียังโดดเดี่ยวไม่เปลี่ยนเลยนะพอดีเราว่างมาหาอะไรที่มาสนุกๆทำกันดีไหมเพื่อนของนักเลงคนนั้นก็ถามว่าเอยามะน่ะเป็นใครนักเลงก็เลยตอบว่ามันคือสตอกเกอร์ที่คอยตามผู้หญิงที่มีชื่อว่าคิริยามะอายะอยู่ตามตั้งแต่มัธยมต้นแล้วพอขึ้นม.ปลายก็ย้ายโรงเรียนตามอีกน่าขยะแขยงชิบหายใช่ไหมนามิตอนม.ต้นเธอก็อยู่โรงเรียนเดียวกันนี่นะคงจะรู้ละเอียดดีใช่ไหมล่ะผู้หญิงคนที่มีชื่อว่านามิก็หันมามองเอยามะแล้วก็ตอบว่าใช่เอยามะนั้นเป็นพวกมืดมนอายะน่ารังเกียจสุดๆขยะแขยงเลยล่ะนักเลงคนนั้นก็เลยบอกกับเอยามะว่าสงสัยพวกเราคงต้องสั่งสอนกันใหม่อีกสักรอบนึงนั่นล่ะพวกนักเลงก็พาเขาขึ้นมาข้างบนตึกแล้วก็ต่อยเขาชนกับขอบรั้วดังโครมเอยามะก็เลยบอกให้พอนักเลงก็รีบมาถีบเอยามะต่อและก็ดึงเขาขึ้นมาเพื่อจะโยนเอยามะลงไปข้างล่างนักเลงก็หัวเราะอย่าพึ่งโวยวายไปเลยเดี๋ยวก็ตกไปจริงๆหรอกเอยามะก็เหลือบมองดูด้านหลังและก็คิดว่าตัวเองน่ะมีมีดแค่แทงหมอนี่ไปเราก็รอดแล้วเมื่อเขากำลังจะล้วงกระเป๋ากางเกงแต่อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนความคิดไม่เอามีดออกมานักเลงก็เห็นว่าเขาไม่ขัดขืนอะไรไม่ร้องให้ออกมาก็เลยต่อยเอยามะซ้ำอีกแต่ก็มีคนมาช่วยเขาไว้เขาตะโกนบอกว่าแจ้งตำรวจไปเรียบร้อยแล้วพวกนักเลงก็รีบวิ่งหนีไปจากตรงนั้นผู้ชายคนนั้นคือฮาราคาวะเองฮาราคาวะบอกว่าเจ้าหางเป็นเอยามะคงในตอนนี้ฉันคิดว่าน่าจะสนกลับไปแล้วซะอีกนะทำไมถึงไม่ขัดขืนอะไรเลยล่ะเอยามะก็เลยตอบว่าถ้าเกิดผมก่อเรื่องขึ้นมาตอนนี้ก็จบเหตุการณ์พอดีสิครับแบบนั้นเกมคุมขังไม่สิการแก้แค้นของผมเนี่ยก็จบเหตุการณ์พอดีฮาราคาวะก็แอบยิ้มอย่างสะใจตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะแก้แค้นเธอยังไงยอดเยี่ยมที่สุดเลยทนรอวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วจากนี้ไปจะมีแต่เรื่องสนุกๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอยามะยิ้มด้วยความสะใจเมื่อเข้าสู่วันที่3ฮาราคาวะก็มารับเขาไปที่ตึกเอยามะก็เลยคิดในใจว่าถ้าหากไม่ได้เจอกับอายะตั้งแต่แรกชีวิตในโรงเรียนของเขาจะดีกว่านี้ไหมคำตอบก็คือไม่ต่อให้ไม่มีอายะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีเขาอ่อนแอหน้าสมเพชก็เลยตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มนักเลงตลอดเขาก็เลยอยากจะถามเธอว่าการไล่ต้อนคนอื่นให้จนมุมแบบนี้ไม่คิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะกลับมาแก้แค้นบ้างเหรอฮาราคาวะก็เลยบอกกับเอยามะว่าเมื่อคืนช่วงเวลาดึกอายะอารวาสนะแต่ไม่นานก็สงบลงในฐานะที่เป็นผู้ดูแลฉันก็เลยรายงานไว้สักหน่อยฮาราคาวะก็เลยถามต่อว่าวาตานายน่ะซื้ออาวุธไว้เพียบวันนี้คิดจะทำอะไรงั้นเหรอเอยามะเข้ามาในห้องขังของอายะแล้วก็เห็นเธอกำลังนอนหลับอยู่เขาก็เลยควักผ้าเช็ดหน้ามาจากกระเป๋ากางเกงแล้วก็มาเช็ดคราบสกปรกให้เธอจนเธอน่ะตื่นขึ้นมาเอยามะก็เลยถามเธอว่าหมดแรงอารวาสแล้วยังงั้นเหรอแล้วเขาก็เปิดน้ำให้กับอายะดื่มก่อนจะบอกว่าเรื่องอาหารน่ะถ้าผู้เข้าร่วมเป็นฝ่ายซื้อมาก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มทั้งนั้นนี่มันน่ะวันที่3แล้วคงถึงขีดจำกัดแล้วใช่ไหมล่ะอายะก็เลยดื่มแต่โดยดีเธอก็เลยถามเขาว่าฉันไม่เข้าใจนายน่ะเป็นผู้ชายแท้ๆแต่กลับอ่อนแอหน้าสมเพชฉันเกลียดที่นายเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้นายน่ะกลับมองฉันด้วยสายตาที่เหยียดหยามบางทีก็สายตาที่เห็นใจเหมือนเจอสิ่งที่น่าสงสารทั้งที่อ่อนแอกว่าฉันแท้ๆแต่กลับดูถูกกันขนาดนี้นายคือเอยามะเหรอไม่เหมือนกันเลยอ่ะเอยามะก็งงที่เธอพูดแบบนี้เธอสับสนจนแยกไม่ออกหรือกำลังคิดวางแผนอะไรอยู่ฮาราคาวะนั่งมองเขากับเธอผ่านจอมอนิเตอร์และก็ลอบยิ้มอย่างสนุกดูท่าเธอจะเป็นเด็กที่ชอบรังแกคนอื่นมาตั้งแต่ในแต่ไรแล้วสินะเธอน่ะไม่รู้สึกผิดอะไรบ้างเลยเหรอเอยามะถามเธอกลับฮะรู้สึกผิดเหรอทำไมฉันต้องรู้สึกอย่างนั้นด้วยอ่ะไม่ชอบก็ขัดขืนสิแค่แข็งแกร่งขึ้นมาก็พอแล้วไม่ใช่เหรอที่ผิดน่ะก็คือนายต่างหากเล่าที่ยังคงอ่อนแออยู่แบบนั้นเมื่อก่อนฉันน่ะก็อ่อนแอถูกพ่อทำร้ายฉันก็เลยเปลี่ยนตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นเพราะแบบนั้นฉันถึงได้แล้วเธอก็หยุดพูดไปดวงตาของเธอฉายแววรู้สึกกลัวเอยามะก็เลยสงสัยเพราะว่าเธอน่ะไม่มีพ่อนี่นาเธอโดนพ่อแท้ๆทารุณเหรอแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดต่อเธอก็เลยถามเขาต่อว่าแล้วนายล่ะคุมขังคนอื่นแบบนี้น่ะไม่รู้สึกผิดเหรอไม่เลยเอยามะตอบถึงนายน่ะจะแค้นเคืองฉันแต่สิ่งที่นายทำมันก็ไม่ต่างอะไรกับฉันเลยนี่นาอย่ามาทำตัวเป็นผู้เคราะห์ร้ายหน่อยเลยไอ้สัตว์ละเลวมันทำให้เขาสะอึกและกระทึกในตัวของอายะว่าเธอเข้มแข็งได้ขนาดนี้เอยามะก็เลยเดินไปหยิบค้อนออกมาจากกระเป๋าทำให้ตอนนี้เธอมีสีหน้าที่กลัวและก็ตกตะลึงฮาราคาวะที่นั่งสังเกตการผ่านจอมอนิเตอร์พูดว่าเอยามะคุงอดทนเก่งมากๆเลยนะแต่ต่อให้เธอใจดีแบบนี้ก็ไม่มีทางหนีพ้นสิ่งนั้นได้หรอก
เอมาใช้ค้อนทุบไปที่หน้าของอายะก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างสะใจแรงกระแทกทำให้เธอน่ะกระเด็นได้อายะรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเอเยมาก็เลยบอกกับอายะว่าอะไรกันโดนแค่นี้ฉันน่ะเจอแบบนี้มาตลอด3ปีตั้งแต่อยู่ม.1 เลยนะฉันโดนเธอตามกันแกล้งมาตลอดก่อนจะใช้ค้อนทุบไปที่พื้นข้างๆของอายะจากนั้นเขาก็ยกค้อนขึ้นจะทุบอีกครั้งแต่ว่าอายะก็พยายามจะตะเกียกตะกายหนีเธอไม่สามารถขยับไปไหนได้ไกลเพราะว่าติดโซ่ตรวนเอเยมาก็บ่นพึมพำว่าอยากจะฆ่าจังอยากจะฆ่าจังเลยจากนั้นเขาก็ใช้ค้อนทุบไปที่แขนของเธออีกครั้งและก็ฟาดกันหนำไปที่ตัวของอายะสลับกับเสียงร้องเจ็บปวดของเธอฮาราคาวะที่นั่งสังเกตการผ่านจอมอนิเตอร์ก็นั่งกัดนิ้วมือตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยกลั้นยิ้มออกมาสภาพของอายะตอนนี้เต็มไปด้วยเลือดและพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือเอเยมาก็เลยบอกอายะพร้อมกับยิ้มอย่างดีใจว่าฉันไม่ฆ่าเธอหรอกฉันจะฆ่าเธอไปทำไมอ่ะจากนั้นเอเยมาก็เปลี่ยนสีหน้ายิ้มแบบคนโรคจิตกว่าเดิมคืนฆ่าไปถ้าเธอตายแล้วก็ฉันจะแก้แค้นเธอได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นฉันยังไม่ฆ่าเธอหรอกฉันอยากจะฆ่าแต่ว่าฉันก็ยังไม่ฆ่าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมกับความรู้สึกสิ้นหวังนี้ซะเถอะจากนั้นเขาเนี่ยก็เดินออกจากห้องไปแต่ก่อนจะปิดประตูห้องเอยามะก็พูดกับเธอส่งท้ายว่าเมื่อวานฉันได้ยินว่าน้องชายของเธอน่ะกำลังเป็นห่วงอยู่นะเอาแต่ตามหาพี่อายะอยู่อย่างนั้นล่ะอายะก็เลยสวนกลับแล้วก็พูดด้วยความโมโหว่าถ้านายยุ่งกับน้องชายฉันแล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยนายไว้แน่เอยามะหันมาแสดงยิ้มอย่างน่ากลัวให้กับอายะอายะก็เลยสะดุ้งเฮือกทำนี่เพียงสะบัดกับตัวเองว่าโถเว้ยนามิมากดกริ่งที่ห้องหนึ่งน้องชายของอายะก็ได้เปิดประตูมาดูเพราะคิดว่าพี่น่ะกลับมาแล้วนามิก็เลยบอกว่าพอดีเธอเป็นห่วงพวกยูคุงก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงบ้างและก็ชวนกินข้าวกลางวันด้วยกันเมื่อเข้าไปในห้องยูคุงก็เลยบอกกับนามิว่าใครยังไม่ตื่นเลยครับตั้งแต่ที่อายะหายตัวไปก็นอนไม่หลับกันเลยแม่ก็อยู่แต่กับงานตำรวจก็ไม่แจ้งข่าวอะไรมาเลยนามิก็เลยชวนเปลี่ยนเรื่องแล้วก็พายูคุงมากินข้าวต่อมาไคคุงเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาพอดีนามิก็เลยชวนไคคุงมากินข้าวด้วยกันนามิคิดกับตัวเองว่าทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ประถมอยู่เลยจู่ๆพี่สาวมาหายตัวไปแบบนี้มันน่ะไม่แฟร์เลยฉันจะปกป้องสองคนนี้ไว้จนกว่าอายะจะกลับมาฮาราคาวะขับรถมาส่งเอยามะที่บ้านแต่ว่าเขาเนี่ยก็ขอลงกลางทางก่อนซึ่งแถวนั้นมันก็ใกล้บ้านของอายะพอดีเอยามะเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าพอดีผมอยากจะไปทักทายน้องชายของอายะที่ไม่ได้เจอกันนานสักหน่อยนะครับนามิพายูคุงแล้วก็ไคออกมาซื้อของข้างนอกเพื่อจะมาทำกับข้าวมื้อเย็นและก็เล่นตอคำกันเมื่อถึงตายูคุงยูคุงก็เลยถามว่าคุณนามิพี่อายะน่ะเป็นยังไงบ้างเวลาอยู่โรงเรียนเหรอนามิก็เลยตอบไปว่าพี่ชื่นชมอายะมากนะเล่นกีฬาก็เก่งเรียนก็ดีมีความเป็นผู้นำเวลาเธอยิ้มก็น่ารักสุดๆเลยเธอได้รับการยอมรับจากอาจารย์ไม่มีใครเกลียดอายะเลยแต่เมื่อนึกถึงเอเยมะนามิก็เลยหยุดพูดแล้วก็พูดต่อว่าอายะน่ะอ่อนโยนมากๆนะเมื่อเดินไปสักพักเพื่อนของไคก็เรียกไคมาเตะบอลด้วยกันยูคุงก็เลยขอไปดูไคด้วยพอนามิเดินไปซื้อของยูคุงก็นั่งมองไคเล่นบอลกับเพื่อนสักพักเอยามะก็มานั่งข้างๆทำให้ยูคุงตกใจและกระทักคุณเอยามะเอยามะก็เลยตอบว่าจำชื่อกันได้ด้วยเหรอยูคุงก็เลยตอบว่าก็ผมน่ะเห็นพี่กลับบ้านกับพี่อาญาอยู่บ่อยๆนะเอยามะก็เลยทำหน้าเศร้าแล้วก็พูดว่ายังจำได้อีกนะเรื่องผ่านมา3ปีแล้วอ่ะพี่สาวหายตัวไปแบบนี้น่ะเหงาบ้างไหมเอยามะก็ยิ้มยูคุงก็เลยแปลกใจที่เขารู้เรื่องที่พี่สาวหายตัวไปเขาก็เลยบอกกับยูคุงว่ามีคนที่ไม่ชอบอายะอยู่นะก็อย่างนั้นน่ะชอบแกล้งคนอื่นไปทั่วฉันก็โดนมาเยอะเหมือนกันจะมีคนเอาคืนบ้างก็ไม่แปลกหรอกยูคุงก็มีสีหน้าตกใจและก็กลัวเอยามะก็เลยโชว์นิ้วก้อยกับยูคุงดูนิ้วก้อยนี้ก็เป็นฝีมือของอายะเหมือนกันนี่ยังไงล่ะยูคุงหน้าซีดแต่ก็พยายามจะพูดช่วยพี่สาวของตัวเองพี่อายะน่ะอ่อนโยนแล้วก็เป็นที่รักเอยามะพูดแทรกขึ้นมาพร้อมกับลุกขึ้นเดินแต่ก็ไม่ได้หมายถึงกับทุกคนหรอกนะจะถูกลักพาตัวไปก็ไม่แปลกหรอกยูคุงก็มีท่าทีสั่นกลัวแล้วก็พยายามจะถามเขาคุณเอยามะเป็นคนลักพาตัวพี่ไปเหรอเอยามะก็เลยหันมายิ้มกว้างให้กับยูคุงแบบคนโรคจิตสุดๆไม่รู้สิคิดว่ายังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเธอเกลียดยูคุงจนหนีออกจากบ้านไปแล้วเหรอยูคุงมีสีหน้าที่ตะลึงเอยามะก็หันแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกับยิ้มออกมาการแกล้งคนอื่นเนี่ยเป็นแบบนี้มันมีความสุขจริงๆเอยามะคิดแล้วก็หัวเราะออกมาทางฝั่งของนามิที่ไปซื้อของเสร็จเดินกลับมาหายูคุงแล้วก็ไคพอดีก็เลยทักเอยามะนายมาทำอะไรแถวนี้เหรอเอยามะก็เลยรีบหนีไปจากตรงนั้นอย่างเร็วนามิก็เลยงงแล้วก็หันไปหายูคุงที่นั่งมือด้วยสีหน้าที่ตกใจอยู่เอยามะวิ่งมาถึงห้องของตัวเองด้วยมือไม้ที่สั่นเทาแล้วก็ยิ้มในที่สุดก็ได้ในสิ่งที่ต้องการมาแล้วต่อไปก็ไล่ต้อนไปเรื่อยๆต้องให้มันได้ลิ้มรสของความสิ้นหวังนี้ให้ได้ในห้องขังอายะก็แต่ร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดเอยามะก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ยื่นของที่ซื้อมาฝากให้ในนั้นน่ะมีแผ่นประคบเย็นด้วยมันจะช่วยรักษาบาดแผลฟกช้ำได้ถ้าแผลเริ่มหายดีเมื่อไหร่ก็ค่อยประคบร้อนเอยามะพูดกับอายะพร้อมกับเดินไปหยิบค้อนมาฟาดหัวของอายะแต่ว่าฉันคงไม่รอให้ถึงวันนั้นหรอกเอยามะตะโกนใส่อายะและก็หยิบโทรศัพท์ที่แอบถ่ายรูปยูคุงน่ะมาให้กับอายะดูทำให้เธอน่ะตะลึง
ได้ยินว่ายูคุงอยู่ป.5 สินะนั่งตัวสั่นน่ารักจริงๆถ้าฉันลองทำกับสองคนนั้นในแบบที่เธอเคยทำกับฉันบ้างจะเป็นยังไงกันนะอายะก็เลยตะโกนออกมาว่าใครก็ได้ช่วยทีเอจิมะก็เลยเตะไปที่ท้องของอายะนกหูนะเธอหรือน้องชายจะเป็นยังไงก็ช่างก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฉันอย่าทำให้ฉันไม่พอใจก็แล้วกันจากนั้นเอจิมะก็เปิดประตูออกไปจากห้องขังทิ้งให้เธอขับแค้นในใจทำยังไงดีอย่างนั้นก็ขอแค่อยู่คุ้มกับใครก็พอแต่อยู่นี่ฉันจะไปทำอะไรได้อะในขณะที่อายะขยับตัวเธอก็หันไปเห็นคู่มือแท็บเล็ตที่เอจิมะเนี่ยเอามาให้ดูตัวช่วยก็มีแต่ราคาแพงทั้งนั้นเธอไม่สามารถจ่ายไหวแต่ว่าเธอก็สงสัยว่านั่นน่ะคือเอจิมะจริงหรือเปล่าเธอไม่เคยเห็นสีหน้าแบบนั้นมาก่อนเลยเขาคงแค้นเธอมากสินะตั้งแต่วันนั้นอายะต้องหาทางหนีในตอนที่เขายังไม่เข้ามาเอจิมะยืนฟังจากจอมอนิเตอร์และก็รอบยิ้มเมื่อถึงเวลา 4:49 นาทีอายะพยายามจะคาบปากกาแท็บเล็ตเพื่อจะไปแตะที่หน้าจอของมันเธอรีบจิ้มคำสั่งถอดกุญแจมือ10นาทีราคา 500,000 เยนเมื่อกุญแจมือหลุดออกอายะก็รีบหนีภายใน10นาทีแต่เมื่อเปิดห้องขังไปก็พบกับห้องนอนอายะก็เลยงงว่าที่นี่คือโรงแรมเหรอถ้าเธอเดินเจอใครสักคนเธอก็จะสามารถขอความช่วยเหลือได้และพออายะเปิดประตูห้องนอนก็เจอกับเอจิมะยืนรออยู่ข้างหน้าห้องทำให้เธอตกใจแล้วก็ทรุดตัวลงนั่งแต่ว่าเขากลับถอยแล้วก็เปิดช่องให้เธอออกไปทำให้เธองงมากก่อนจะรีบหนีไปที่ลิฟต์เมื่อลิฟต์เปิดออกเธอก็เข้าไปในลิฟต์เพื่อจะไปข้างบนเมื่อเธอสามารถขึ้นไปข้างบนได้เธอก็เจอกับฮาราคาวะก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็มองเธอด้วยสีหน้าที่เย็นชาอายะตกใจก่อนจะรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับคิดว่าอะไรกันนั่นน่ะพวกของเอจิมะเหรอเรามันงี่เง่าเองยังไงก็ตามต้องออกไปข้างนอกให้ได้เธอก็เลยวิ่งเข้าไปในป่าต่อเพราะว่าถ้าหากเธอวิ่งบนถนนอาจจะโดนจับได้แท็บเล็ตในห้องขังนักกระเตือนเหลือเวลาแค่3นาทีอายาวิ่งสุดแรงเกิดและก็ล้มลงเธอเห็นเมืองอยู่ข้างหน้าแล้วเธอยิ้มกว้างดีใจที่รอดแล้วเสียงแท็บเล็ตในห้องขังนักกระเตือนขึ้นดังปี๊บหมดเวลาจากนั้นก็มีชายชุดดำหลายคนมาลายล้อมเธอไว้ทำให้เธอตกใจอาราคาวะก็เดินตรงมาหาเธอแล้วก็บอกว่าหมดเวลาปล่อยตัวแล้วจับกุมเป้าหมายคิริชิมะอายาอายะถูกจับมาที่ห้องขังอีกครั้งเมื่อเปิดประตูมาก็พบกับเอจิมะนั่งรออยู่ขอต้อนรับกลับนะฉันคิดว่าเธอจะหนีไปไหนได้จริงเหรอเอจิมะก็เอาเท้าบี้หัวอายะและก็เตะหัวของเธออยู่แบบนั้นพร้อมกับด่าเธองี่เง่าจริงอายะเอาแต่พูดขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยขอโทษด้วยค่ะอายะพูดขอโทษสลับกับเอจิมะทิ่มหัวเธอไปมาเสียงดังลั่นนี่มีโอราพามิสกิมหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ทำการทดสอบมิสกิโดยการให้ดูรูปภาพแล้วก็ให้ตอบออกมาทันทีว่าเป็นรูปอะไรเมื่อยื่นภาพแรกมามิสกิก็เลยทายว่านั่นน่ะคือรูปของเอจิมะกำลังยิ้มอยู่นี่มีโอราก็เลยใช้สันหนังสือเนี่ยตีไปที่หัวของเธอแล้วก็บอกให้จริงจังหน่อยหมอก็เลยทำหน้าลำบากใจแล้วก็ขอไปเตรียมทำการทดสอบต่อไปก่อนมิสกิเนี่ยก็เลยบ่นว่าเอ๋ยังมีอีกเหรอคะนิมิโอระก็เลยพูดกับมิสกิว่าถ้าไม่เช็คว่าปกติดีไหมเราก็หางานให้เธอทำไม่ได้อะมิสกิก็เลยบอกว่าฉันก็ปกติดีนะคะนิมิโอระก็เลยพูดสวนกลับมาว่าคนปกติที่ไหนเขาจะเอาศพไปไว้ในห้องน้ำแบบนั้นล่ะมิสกิก็เลยบอกว่าบางทีฉันอาจจะเริ่มเพี้ยนไปบ้างแล้วมั้งคะชักจะเริ่มกลัวตัวเองแล้วสิหรือว่าฉันน่ะเป็นตัวอันตรายกันแน่คะนิมิโอระก็เลยปลอบมิสกิถึงเธอจะมีความเพี้ยนระดับนึงแต่ว่าฉันก็เคยเห็นมาแล้วคนที่อันตรายไม่แพ้ปีศาจตัวเป็นๆน่ะเมื่อการวินิจฉัยของวันนี้เสร็จสิ้นนิมิโอระก็เลยพามิสกิกลับห้องแต่มิสกิก็ถามก่อนจะปิดประตูห้องเรื่องปีศาจตัวเป็นๆที่คุณพูดน่ะหรือว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเหรอนิมิโอระได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบปิดประตูห้องทันทีแล้วเขาก็เจอกับฮาราคาวะยืนอยู่ข้างทางพร้อมกับกำลังคุยเรื่องของคุจิมะนิมิโอระก็เลยขอตัวไปเขียนรายงานก็เลยชวนเขาน่ะไปด้วยกันไหมแต่ว่าเขาก็ขอตัวกลับไปที่ห้องพักก่อนไม่นานก็มีโทรศัพท์ดังเข้ามาคนที่โทรมาก็คือคุจิมะฮาราคาวะก็เลยบอกว่าฉันขอตัวไปฟังบอสบ่นก่อนก็แล้วกันคุจิมะบอกว่าอยากให้เอจิมะกับคาสึมาตะเผชิญหน้ากันฮาราคาวะก็เลยบอกว่าแผนการทั้งหมดผมเนี่ยเป็นคนเขียนเองแต่พอต้องมาทำตัวไม่รู้เรื่องก็สนุกไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุจิมะก็เลยบอกว่าถ้านายสนุกฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่อย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของเกมคุมขังล่ะอย่าคลาดสายตาจากอายะเด็ดขาดจับตาดูเธอไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายผมก็ดูอยู่ตลอดนั่นแหละความเจ็บปวดทรมานเรื่องเสียงกรีดร้องของเธอผมได้อัดคลิปไว้แล้วและก็เปิดดูมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮาราคาวะตอบคุจิมะก็เลยยิ้มและก็พูดมาว่าได้ข่าวว่าแกน่ะสนใจผู้เข้าร่วมที่ชื่อว่าเอจิมะไม่น้อยเลยนี่นะฉันอยากจะคุยกับหมอนั่นสักหน่อยว่าจะไปแนะนำตัวในฐานะเจ้าภาพผู้จัดเกมนี้สักครั้งผ่านไปแล้ว4วันเหลือเวลาอีกแค่26วันก่อนที่การทดลองจะสิ้นสุดลงตอนที่13เมื่อ4เดือนก่อนคาซึมะตะซาจิถูกผู้ชายแปลกหน้าต้อนเธอจนมุมพวกมันผลัดกันเฝ้าต้นทางและก็ทำเรื่องที่เลวร้ายสวมมุมกับเธอระยะเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้คาซึมะตะเซจิพ้องเธอได้พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะหาตัวคนร้ายและก็ล้างแค้นให้กับลูกเขาบอกกับนางามินิว่าพาร์ทเนอร์ของเขาเชื่อฟังมากกว่าที่เขาคิดไว้ซะอีกเขามั่นใจว่าเขาต้องชนะเกมนี้อย่างแน่นอนและก็ได้เงินรางวัลมาครอบครองเขาคิดถูกแล้วที่เลือกเอริกะเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าทำไมเธอถึงยอมให้ความร่วมมือง่ายๆแบบนี้ล่ะ
ทั้งที่เธอเองก็มีสามีแล้วก็ลูกให้กลับไปหาว่าแต่ว่าวันนี้มันคือวันที่พาร์ทเนอร์จะต้องทายชื่อของพวกเขาให้ถูกซาจิเข้าใจไปเองว่าเพราะมิซากิเองก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วถ้าเกิดว่าอายะทายชื่อเอจิมะได้ถูกต้องเขาก็จะเป็นคนชนะเกมนี้ไปเลยแต่ว่านางามิเนะก็บอกว่าไม่ใช่เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดต่อให้เหลือผู้คุมขังเพียงคนเดียวก็ตามเธอยังบอกต่อว่าเอยามะถอดหน้ากากให้กับอายะเห็นหน้าไปแล้วเธอไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าได้ยินมาแบบนั้นคาซึมะตะก็เลยเข้าใจว่าเอยามะไม่ได้มาเพื่อเงินรางวัลแต่เขามาเพื่อแก้แค้นล้วนๆเอยามะคงอยู่ได้ถึงวันนี้สินะเหลือแค่ฉันคนเดียวก็ดีสุดๆไปเลยคาซึมะตะบอกอย่างดีใจและกลับมาที่ห้องคุมขังพร้อมกับนางามิเนะณห้องคุมขังเอยามะก็บอกกับอายะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอมันเป็นเวรกรรมที่เธอก่อไว้ทั้งนั้นแหละเพื่อเผลอเธอเองก็ยังคงคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิดด้วยซ้ำและแล้วก็ถึงเวลาของการถ่ายชื่อกติกาของการถ่ายชื่อมีอยู่ว่าพาร์ทเนอร์สามารถถามคำถามกับผู้เข้าแข่งขันได้3คำถามโดยที่ผู้เข้าแข่งขันนั้นจะต้องตอบตามความจริงเท่านั้นและก็แน่นอนว่าห้ามถามชื่อผู้เข้าแข่งขันเด็ดขาดหลังจากที่ถามเสร็จแล้วถึงจะเริ่มถ่ายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้1ครั้งถ้าหากทายถูกก็จะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระเมื่อเวลาถามคำถามเริ่มขึ้นอายะก็นอนนิ่งเงียบไม่ถามอะไรกับเอยามะเลยจนกระทั่งเวลาถามคำถามได้จบลงก็ถึงเวลาของการถ่ายชื่ออายะที่นอนอยู่เนี่ยก็เริ่มขยับริมฝีปากทีละนิดเธอพยายามจะเอ่ยชื่อของเอยามะออกมาอย่างสุดความสามารถเอยามะเองก็ลุ้นว่าเธอจะพูดชื่อของเขาออกมาจริงใช่ไหมปรากฏว่าเธอพูดชื่อของเขาเป็นเอยะไอโดทว่าเธอดันใช้เวลานานเกินไปกว่าจะตอบออกมาได้แถมเธอก็ยังพูดไม่ดังพอที่จะทำให้อีกฝ่ายได้ยินชัดเจนและแล้วช่วงเวลาของการถ่ายชื่อก็จบลงเอยามะหัวเราะออกมาแบบสะใจที่อายะถ่ายชื่อไม่สำเร็จและก็ต้องรอไปจนถึงสัปดาห์ถัดไปของมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้เธอน่ะอดน้ำอดอาหารมาตลอด3วันเธอคงจะไม่มีแรงพอจะพูดได้ซ้ำแต่ว่าอีกสักหน่อยเขาคงต้องหาอะไรให้เธอกินเพราะเขายังไม่อยากให้เธอตายไปซะก่อนต่อมาเอยามะก็เจอฮาราคาวะอยู่ในห้องฮาราคาวะบอกว่าเขาเป็นห่วงก็เลยมาหาแต่เอยามะก็บอกว่าเขาดูผ่านกล้องวงจรปิดก็ได้นี่นาอย่าคิดทำอะไรตามใจชอบสิฮาราคาวะก็เลยบอกว่าเขาจะมาอธิบายกฎกติกาเพิ่มเติมเอยามะก็บอกว่าจะยังไงก็ช่างเถอะขอแค่อย่าให้กฎเนี่ยมันมาขวางทางการชำระแค้นของเขาก็พอเอยามะและก็คาซึมาตะเข้าห้องในเวลาที่ไล่เลี่ยกันพอคาซึมาตะเห็นเอยามะก็แปลกใจว่าทำไมเอยามะถึงยังเล่นเกมต่อไปได้อีกเขาควรจะถูกกำจัดทิ้งไปแล้วนี่นาไม่นานก็มีเสียงดังขึ้นจากทีวีเสียงนั้นแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อคุจิมะผู้ดูแลของเกมคุมขังนั่นเองตอนที่14เมื่อทั้งคู่ได้ยินชื่อของคุจิมะก็เริ่มคุ้นๆว่าบนบัตรเชิญก็มีชื่อนี้อยู่ด้วยวันนี้เขาไม่ได้มาเพื่อพูดคุยแต่มาเพื่ออธิบายกฎกติกาเพิ่มเติมตามมารยาทปกติแล้วเขาควรจะมาพบกับทั้งสองคนด้วยตัวเขาแต่ว่าผู้ดูแลคงจะทำแบบนั้นไม่ได้เอยามะก็เลยโวยวายว่าเป็นผู้ดูแลสูงสุดซะเปล่าไก่แค่มาเจอหน้ายังทำไม่ได้เลยและเขาก็ยังบอกต่ออีกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายมากนักอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยสักพักคุจิมะก็เปิดเผยใบหน้าของตนเองผ่านจอทีวีและก็บอกว่าเขาอยากจะขอบคุณทั้งคู่ต่อจากนี้ไปทั้งคู่จะต้องมาแข่งกันเองเอยามะก็สงสัยว่ามันแตกต่างอะไรกับเกมคุมขังมากหรือเปล่าคุจิมะก็เลยบอกว่าต่างสิแต่กติกามันง่ายมากทั้งคู่ก็แค่ต้องถามคำถามพาร์ทเนอร์แล้วก็รวบรวมข้อมูลมาให้ได้ในซองจดหมายของแต่ละคนจะมีข้อมูลที่ระบุไว้ว่าจะต้องได้ข้อมูลอะไรของพาร์ทเนอร์มาบ้างโดยจะมีอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันใครที่เป็นคนรวบรวมข้อมูลได้ครบทั้ง7ข้อก่อนจะถือว่าชนะโดยให้เวลาเพียงแค่วันละ1ชั่วโมงเป็นเวลา1สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเลยกำหนด7วันยังไม่มีใครได้ข้อมูลมาครบสักคนแต่ละคนจะได้รับบทลงโทษตามจำนวนข้อที่เหลืออยู่ซึ่งบทลงโทษก็ระบุไว้ในท้ายกระดาษว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องบริจาคอวัยวะภายในหรือชิ้นส่วนของร่างกายในกรณีที่ไม่สามารถระบุข้อมูลของพาร์ทเนอร์ได้มากเท่ากับจำนวนข้อเช่นนิ้วก้อยหูซ้ายแขนขวาขาซ้ายตาขวาหัวใจและสมองตราบใดที่ข้อมูลได้ครบก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้เข้าแข่งขันทั้งนั้นเอยามะก็มองไปที่กระดาษและก็สงสัยว่าทำไมถึงมีคำถามนี้อยู่ในกระดาษคำถามของเขาด้วยคำถามมีอยู่ว่าคุณปิดบังความลับอะไรกับสามีแต่ว่าผู้ถูกคุมขังของเขานั้นยังไม่ได้แต่งงานเลยคุจิมะลืมบอกเรื่องที่สำคัญที่สุดไปเลยเพราะว่าเกมนี้เป็นการล้วงข้อมูลของพาร์ทเนอร์อีกฝ่ายแต่ละคนจะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อจะเค้นข้อมูลให้ครบ7ข้อเอยามะก็เลยนึกสนุกและก็บอกว่าถ้ามันไม่ผิดกฎเกมคุมขังเขาสามารถบอกชื่อของคาซึมะตะให้กับเอริกะรู้ดีไหมนะเอยามะไม่กลัวเพราะว่าอายะรู้อยู่แล้วว่าเขาคือใครแต่ไม่สามารถจะทายชื่อเขาได้ตามกติกาเขาก็เลยทำตัวตามใจชอบอย่างที่เห็นฮาราคาวะที่ยืนพิงกำแพงอยู่ก็หลุดคำออกมาเพราะเขาแค่นึกเล่นๆว่าทั้งคู่จะเข้าไปในคุกของกันและกันเขาจะมีสีหน้ายังไงกันนะคาซึมะตะที่คิดว่าเกมนี้จะผ่านไปแบบง่ายๆโดยที่เขาไม่ต้องมือเปื้อนเลือดโกยวายเป็นการใหญ่เขาแย้งว่าถ้าพาร์ทเนอร์รู้ชื่อของคาซึมะตะเกมก็จบนะสิแต่แก่เจ้าเล่ย์คุจิมะก็ตอบว่าเกมน่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก
คาซึมาตะก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะเล่นเกมนี้แต่ก่อนที่คุจิมะจะจบการอธิบายเอยามะก็แย้งขึ้นมาด้วยความไม่พอใจว่าทำไมเขาต้องจัดการแข่งขันซ้อนการแข่งขันอีกทีด้วยแล้วก็ยังเป็นตอนที่การแข่งขันดำเนินมาถึงขนาดนี้แล้วเป้าหมายเขาคืออะไรกันแน่เขายืนกรานว่าเขาจะไม่เล่นเกมไร้สาระนี่เพราะเขามาที่นี่เพื่อจะแก้แค้นอายะคุจิมะก็เลยโกรธจัดแล้วก็บอกว่าอย่าหลงเชื่อตัวเองให้มากนักถ้านายไม่ได้ถูกเชิญมาที่นี่ก็คงจะเป็นไอ้ขี้แพ้น่าสมเพชเวทนาอยู่แบบเดิมถ้าไม่เล่นก็แค่รับบทลงโทษไปซะแล้วคุจิมะก็ตัดสายไปหลังจากฟังประกาศเสร็จแล้วคาซึมาตะก็เสนอว่างดใช้ความรุนแรงในการเค้นถามข้อมูลจะดีกว่าเพราะเอยามะก็คงจะรู้สึกไม่ดีถ้าเขาเป็นคนลงมือทรมานอายะเอยามะก็ทำเป็นเห็นด้วยแต่รับหลังเขาก็ได้บอกอาราคาวะว่าให้เตรียมเครื่องมือทรมานเอาไว้ให้พร้อมทางด้านของคาซึมาตะก็เห็นว่ารางวัลที่เขาจะได้รับเมื่อเล่นโบนัสเกมชนะก็คือเขาสามารถเลือกรางวัลได้3อย่างจาก6อย่างแล้วก็แน่นอนว่า1ในรางวัล นั้นก็คือข้อมูลอาชญากรรมของคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวเขาในเมื่อเป็นแบบนี้เขาเองก็จะทุ่มสุดตัวเหมือนกันส่วนทางฝั่งของเอยามะเขาไม่ค่อยสนใจรางวัลเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นข้อหนึ่งระบุว่าเขาสามารถเพิ่มรายชื่อของพาร์ทเนอร์อีกคนเข้ามาที่ห้องคุมขังได้เมื่อชนะโบนัสเกมเขาก็นึกถึงหน้าของอากิยามะนามินั่งปากพร่อยที่เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปพูดแบบเสียหายจนทำให้เขาต้องมีบาดแผลในใจไปตลอดชีวิตทั้งที่เขาไม่ได้ผิดอะไรแท้ๆทำไมเขากลับถูกอายะเกลียดขนาดนี้ความคิดเล็กน้อยนั้นผุดเข้ามาในหัวของเขาแต่ก็ถูกฮาราคาวะเนี่ยขัดจังหวะซะก่อนเขาเอาเครื่องมือทรมานเข้ามาให้เอยามะก็สังเกตว่ามีผงขาวๆถูกบรรจุเอาไว้ในถุงเล็กๆนั่นด้วยเขาก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรกันฮาราคาวะก็เลยบอกว่ามันคือเคตามีนสารเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดภาพหลอนเอยามะก็เลยนึกอะไรดีๆออกเขาก็เลยคิดจะเอามันไปละลายน้ำและก็ใช้ประโยชน์จากมันก่อนที่เขาจะไปหาอายะเพื่อจะป้อนน้ำแล้วก็อาหารให้เธอถูกประคองขึ้นมาให้กินแซนด์วิชเอยามะก็รีบหยิบน้ำให้เธอดื่มเธอบอกขอบคุณเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทำให้เขาเนี่ยชะงักไปชั่วครู่แล้วก็ยื่นขวดน้ำให้กับเธอนี่อิมูระเดินออกมาจากลิฟต์แล้วก็ถูกโซโนยดะชนเข้าอย่างจังโซโนยดะก็บอกขอโทษแล้วก็บอกว่าเขาต้องรีบไปแล้วพอนี่อิมูระเข้ามาในออฟฟิศก็เห็นว่าเพื่อนๆของเขาใช้งานโซโนยดะไปทำนู่นทำนี่นั่นเองแต่เรื่องนั้นก็ช่างมันก่อนอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้นี่อิมูระดูแลมิสกิอยู่ตอนนี้มิสกิตกรอบไปแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาสอดส่องดูแลเธอเขาก็เลยจะมาขอให้เพื่อนๆที่ว่างงานไปคอยจับตาดูเธอให้หน่อยทั้งสองคนก็ปฏิเสธไปทันใดนั่นเองโซโนยดะที่กลับมาก็ตกเป็นเป้าหมายของนีมูระซะแล้วตอนที่15สโนยดะตกใจที่เขาน่ะจะได้เป็นคนคอยเฝ้ามิซากิเพราะว่าเขาค่อนข้างกลัวเธอมากแต่เมื่อเขาได้พบเธอต่อหน้าในห้องพักเขาก็ถึงกับตะลึงในความสวยน่ารักและก็มีเสน่ห์เขาฝากเนื้อฝากตัวกับเธอแล้วก็บอกว่าจะปกป้องดูแลเธอด้วยชีวิตเลยจนนีมูระเข็มมากอดเขาที่กระบาลของรุ่นน้องเขาให้ทีหนึ่งฮาราคาวะก็พาเอยามะมาที่คุกคุมขังของคาซึมาตะเอยามะก็บอกว่าถ้าเธอไม่ยอมเปิดปากพูดเลยเขาจะเป็นคนทำให้เธอตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขาเองเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นดั่งพัสดีของคุกนรกแห่งนี้เมื่อเอยามะเข้ามาในคุกของเอริกะเขาก็ตกใจที่เธอน่ะมีร่างกายสมบูรณ์ครบทุกอย่างต่างจากอายะเขาพยายามจะตะล่อมถามคำถามเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธเขาเข้าใจว่าเธอกลัวคาซึมาตะก็เลยไม่กล้าตอบคำถามเขาพยายามจะยื่นข้อเสนอว่าถ้าเธอทำตามที่เขาบอกเขาจะช่วยเธอออกไปจากที่นี่และก็โกหกเธอว่าคาซึมาตะกำลังหลอกเธออยู่แต่ว่าเธอก็ยังคงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเขาอยู่ดีเพราะไม่มีอะไรจะการันตีว่าเขาจะทำตามข้อเสนอเหมือนกันเธอหลีกเลี่ยงไม่ตอบคำถามเขาเพราะเธอไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลที่เขาต้องการด้วยหรือเปล่าเอยามะก็เลยเอากระดาษของเขามาให้กับเธอดูแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่1ถึง7แล้วก็เริ่มถามชื่อของเธอก่อนตอนที่16ทางด้านของคาซึมาตะที่กำลังจะเข้าไปในคุกของอายะเขาก็สงสัยว่าเอยามะเคยถูกแกล้งมาก่อนหรือเปล่าเพราะเขาได้ยินที่คุจิมะบอกตอนอธิบายเกมแต่นางามิเนะก็บอกว่าเธอบอกเขาไม่ได้คาซึมาตะก็เลยเริ่มรู้สึกเห็นใจเอยามะขึ้นมาเพราะว่าอย่างนั้นเขาก็เป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อวินาทีที่เขาเนี่ยได้ก้าวเข้ามาในคุกเขากลับต้องล้มตึงลงไปกับพื้นห้องถึงเขาจะรู้ว่าเอยามะเป็นคนตีสองหน้าเก่งแต่เขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเอยามะจะเป็นคนโหดร้ายขนาดนี้เขาประเมินหมอนั่นต่ำเกินไปและตอนนี้เขาก็เริ่มหวั่นใจว่าเอริกะจะปลอดภัยหรือเปล่าทางฝั่งของเอยามะเขาทราบชื่อของเอริกะแล้วและก็พยายามทำกับเธอคล้ายๆกับที่ทำกับอายะนั่นคือการใช้ความรุนแรงเอริกะเสนอว่าเกมนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีคนแพ้หรือว่าชนะแต่มันสามารถชนะทั้งคู่ได้ถ้าทั้งสองคนได้ข้อมูลทั้ง7ข้อในเวลาเดียวกันเพราะว่าคาซึมาตะโทรไปถามข้อมูลผู้ดูแลมาแล้วเขาบอกว่าทำได้เอยามะก็เลยบีบคอเธอแล้วก็บอกว่าถ้าคาซึมาตะรู้เรื่องนี้แล้วทำไมหมอนั่นถึงไม่ยอมบอกฉันล่ะฮะเขาบีบคอเธอแน่นขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าเธอจะยอมร่วมมือกับเขาและก็คิดจะทรยศเขาทีหลังเธอบอกว่าเธอเคยโกหกและก็หักหลังคนที่มีค่ากับเธอมามากแล้วมันทำให้เธอเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เลือกจะเป็นคนที่ดีไม่โกหกใครต่อไปแม้ว่าคาซึมาตะจะจับตัวเธอมาและก็ขังไว้ที่นี่สิ่งที่เธอทำได้ก็คือการให้อภัยเขา
เหมือนกับการราดน้ำมันลงไปในกองไฟเอมาเข้าใจว่าเธอคงจะไม่เคยถูกปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมก็เลยสามารถพูดอย่างนั้นได้มาลองดูกันหน่อยสิว่าถ้าฉันฆ่าเธอซะตอนนี้เธอจะให้ภัยฉันอยู่ไหมตอนที่17คาสึมาตะเข้ามาเช็คสภาพของอายะใกล้ๆเพื่อดูว่าเธอนั้นตายหรือยังเธอคงตอบคำถามเขาไม่ได้แน่แต่ว่าช้าก่อนถ้าเกิดว่าเธอตายขึ้นมาเอจามะอาจถูกถอดออกจากการแข่งขันและเกมลวงลับตับแตกอะไรนี่ก็จะจบลงเพื่อลูกสาวเขาแล้วเขาจะยอมมือเปื้อนเลือดสักครั้งแต่จู่ๆเขาก็รู้สึกได้ว่าซาจิมายืนอยู่ข้างๆเขาเหมือนจะมาบอกว่าให้ช่วยอายะให้ได้จริงๆแล้วเขาก็อดจะเวทนาเธอไม่ได้เพราะว่าเธอเองก็รุ่นราวคราวเดียวกับซาจิลูกสาวของเขาเหมือนกันสักพักเขาก็ได้ยินเธอและเมื่อบางอย่างออกมาทั้งๆที่ดวงตายังไม่ได้ปิดสนิทเธอเห็นภาพสมัยก่อนที่เธอกับเอยามะนั้นสนิทกันครูประจำชั้นในกวานให้เธอช่วยอยู่เป็นเพื่อนเอยามะเพื่อทำให้เขาเข้ากับเพื่อนๆในห้องได้และก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่เมื่ออยู่ด้วยกันบ่อยๆเธอก็รู้สึกว่าเอยามะคอยรับฟังเรื่องของเธอและก็ยังปลอบโยนเธอโดยถ้อยคำที่อบอุ่นเธอก็เลยอยากเจอหน้าเขาทุกๆวันตอนนั้นเธอรู้สึกมีความสุขมากๆจนกระทั่งนามิเธอสงสัยว่าทำไมเธอถึงไปสุงสิงอยู่กับเอยามะอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดและก็ดูพิลึกอีกอายะก็เลยบอกว่าเธอแค่จะช่วยอยู่กับเขาไปจนกว่าเขาจะเข้ากับเพื่อนคนอื่นได้เท่านั้นแหละแต่ว่าเอยามะได้ยินที่ทั้งสองคนนั้นคุยกันเข้าซะแล้วตอนที่18เอยามะนั่งรออายะอยู่ที่เดิมแต่ว่าเธอก็มาสายกว่าปกติเขาก็เลยบอกกับเธอว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องมาที่นี่อีกแล้วเพราะว่าเขาคงรบกวนเวลาของเธอมากเกินไประหว่างทางกลับอายะก็เลยบอกกับเขาว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอมีความสุขมากถ้าเกิดว่าเอยามะอยากให้เธออยู่เธอก็จะอยู่แต่ว่าถ้าเขาอยากให้เธอไปเธอก็จะไปทั้งคู่ก็เลยเดินกลับบ้านด้วยกันตอนนั้นยูคุงที่เพิ่งจะเลิกเรียนก็เข้ามาหาพี่สาวพอดีแต่ก็ถูกชายคนหนึ่งพาตัวไปซะก่อนอายะเห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งตามไปปรากฏว่าชายคนนี้ก็คือพ่อของเธอและก็น้องเขาเป็นแมงดาที่เอาแต่เดินแกว่งไข่ไปวันๆเขามาเพื่อจะกรีดไถเงินจากแม่ของเธอแต่ก็ได้เงินมาแค่นิดหน่อยเขาก็เลยมาหาอายะเพื่อจะให้เธอไปหาเงินมาให้เขาและเขาสัญญาว่าจะไม่เข้ามาใกล้อีกเลยเขาถามว่าผู้ชายที่มาด้วยกันแฟนหรือเปล่าเธอก็เลยบอกว่าเปล่าก็แค่คนเรียนชั้นเดียวกันเฉยๆแล้วเขาก็ขับรถพาเธอไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในห้องนั้นเธอก็เจอกับผู้ชายมากหน้าหลายตาที่ไม่สวมเสื้อผ้าพ่อน่ะเอาตัวเธอมาแลกกับเงิน 100,000 เยนและจะได้เพิ่มอีก 100,000 เยนถ้าเธอยังเป็นสาวบริสุทธิ์เธอไม่มีโอกาสรอดมาจากตรงนั้นได้เลยสิ่งเดียวที่เธอนึกถึงก็คือเอยามะถ้าพรุ่งนี้เธอน่ะใช้เวลากับเอยามะเหมือนกับทุกๆวันเธอจะสามารถลืมเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้หรือเปล่าตอนที่19เมื่อคืนที่โหดร้ายผ่านไปอายะมาที่โรงเรียนตามปกติแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเธอนั้นมันไม่ได้เข้าหัวเธอเลยสักนิดและพอเอมาเข้ามาหาเธอเพื่อจะคุยเธอก็เห็นหน้าของคนที่คุกคามเธอซ้อนทับกับหน้าเขาแล้วก็เผลอตวาดใส่เขาก่อนจะบอกให้เขาหน่ะไปพ้นตอนเลิกเรียนพ่อก็มารับเธออีกครั้งและคราวนี้เขาจะพาเธอไปที่อพาร์ตเมนต์ที่เดิมเพราะว่าเขาเอาเงินไปเล่นพนันหมดแล้วให้ตายยังไงอายะก็จะไม่ยอมกลับไปที่นั่นแน่นอนเขาขู่ว่าถ้าเธอไม่ทำเขาก็จะไปทุบตีแม่ของเธอหรือไม่ก็ทุบตีเธอแทนเพราะว่าเธอมันก็แค่คนอ่อนแออายะก็เลยทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเธอคอยเอาแต่หนีเพราะว่ากลัวตลอดเวลาเธอจะไม่ยอมอีกต่อไปเธอก็เลยหลอกเขาว่าพอเธอนึกถึงเรื่องเมื่อคืนแล้วก็กลั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่เขาก็เลยขับรถพาเธอมาที่โรงงานร้างเธอโน้มตัวเข้าไปหาเขาพ่อของเธอก็เลยเข้าใจว่าเธออยากจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ว่าที่จริงแล้วเธอน่ะใช้คัตเตอร์แทงไปที่ท้ายทอยของเขาแทนทั้งสองคนสู้กันสักพักเมื่ออายะสามารถหนีมาได้ก็เหลือแค่พ่อของเธอที่นอนกองอยู่ที่พื้นเขาก็เลยจะโทรเรียกพวกมาช่วยแต่ว่าฮาราคาวะที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แย่งเอามือถือไปซะก่อนฮาราคาวะจัดการฆ่าปิดปากแล้วก็ทำลายร่องรอยการฆาตกรรมจนหมดเขาบอกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองถ้าเธอตายทุกอย่างก็จบกันเวลาต่อมาเมื่ออายะกลับมาเอากระเป๋าของเธอก็ไม่เจอกับใครอยู่ตรงนั้นแล้วแม้กระทั่งรถยนต์ของพ่อเธอด้วยเธอก็เลยละทิ้งตัวตนเก่าๆของเธอและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเธอได้อีกแล้วเธอขอให้นามิตัดผมให้กับเธอเพื่อต้องการจะตัดอะไรหลายอย่างทิ้งไปด้วยจากนั้นเธอก็มีบางอย่างที่อยากจะขอให้นามิช่วยเธอสักหน่อยตอนที่20ต่อมาอายะก็มาหาเอยามะที่จุดเดิมและก็บอกว่าเธออยากจะไปเดทด้วยกันทั้งคู่ต่างหัวเราะด้วยกันมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันเดินจับมือกันอย่างมีความสุขอายะบอกกับเอยามะว่าเธอเองน่ะก็เป็นได้นะคนที่เข้มแข็งน่ะเอยามะก็พยายามจะสารภาพรักกับเธอแต่ว่าจู่ๆนามิที่แอบดูอยู่ตรงต้นไม้ก็กดถ่ายรูปชัตเตอร์ตอนที่2คนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเอาภาพน่ะไปปล่าประกาศว่าเอยามะเป็นพวกสตอกเกอร์โรคจิตเอยามะก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนามิก็เลยบอกว่าเขาคอยแอบตามอายะอยู่แล้วก็บังคับให้เธอไปหาเขาทุกวันแต่ว่าเอยามะไม่เคยทำแบบนั้นเลยถ้าอย่างนั้นทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่เรื่องโกหกอย่างนั้นเหรอน่ารำคาญน่ะนั่นคือคำพูดที่เธอทิ้งไว้ให้เขาเธอเดินจากมาพร้อมกับคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับที่เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ก็มีโซ่ตรวนโผล่มาแล้วก็พันธนาการเธอไว้เอยามะมีสีหน้าเคร่งขรึมก็เดินเข้ามาพร้อมกับหวดเธอเข้าเต็มแรงเมื่อเธอลืมตาขึ้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากคาสึมาตะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยเธอรอดเธอน่ะไม่ตั้งใจ
จะให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เธอควรจะอยู่เคียงข้างเขาในตอนที่เขาต้องการเธอมากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เธอคงไม่สามารถขอให้เขาเนี่ยให้ภัยเธอได้ใช่ไหมล่ะเอยามะการทดลองผ่านมาแล้ว7วันเหลือเวลาอีกเพียงแค่23วันก่อนที่จะจบลงตอนที่21ถึงเวลาที่เอยามะและคาซึมะตะจะต้องกรอกข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากผู้ต้องขังฮาราคาวะก็บอกให้ทั้งคู่เนี่ยเขียนคำตอบในกระดาษซะคาซึมะตะก็สังเกตว่าตอนที่อีกฝ่ายเขียนคำตอบอยู่เขาสามารถมองเห็นได้เลยจากระยะใกล้ๆแค่นี้ระหว่างที่นั่งอยู่ตรงนั้นเอยามะก็ไม่พูดอะไรเลยคาซึมะตะค่อนข้างกังวลว่าหมอนันจะลงมือกับเอริกะไปบ้างแล้วหรือยังดูจากสภาพของอายะเขาคงจะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนจู่ๆเอยามะก็ถามกับคาซึมะตะว่าเขาได้ทำอะไรกับอายะบ้างไหมอีกฝ่ายก็ปฏิเสธและก็บอกว่าเขาแค่ช่วยทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆเธอไม่มีแรงพอจะคุยกับเขาได้ซ้ำเอยามะบอกว่าเขาเองก็ยังไม่ทำอะไรกับเอริกะเหมือนกันและเขาก็จะขอเก็บข้อเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลของคาซึมะตะไปคิดอีกทีหนึ่งและพรุ่งนี้เขาจะมาให้คำตอบนางามิเนะและก็ฮาราคาวะที่ยืนอยู่ข้างกันก็คุยกันถึงเรื่องคุกของเอยามะเธอบอกว่าเธอมองทุกอย่างผ่านจอมอนิเตอร์และก็ได้แต่ช็อกกับสภาพที่เห็นฮาราคาวะยิ้มแล้วก็บอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องดูตลอดเวลาก็ได้เพราะต่อไปนี้มันจะโหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อหมดเวลาเขียนคำตอบเอยามะก็ยื่นกระดาษเปล่าให้กับฮาราคาวะเพราะว่าเขายังไม่ได้คำตอบอะไรจากเอริกะเลยและเขาก็หันไปขอบคุณคาซึมะตะที่คอยช่วยทำความสะอาดให้กับเขาคาซึมะตะกังวลเรื่องของเอริกะมากจนเขาต้องเรียบตรงมาหาเธอหลังจากนั้นทันทีเขาถามเธอว่าเป็นอะไรไหมเธอก็เลยบอกว่าเขาทำให้เธอกลัวนิดหน่อยเขาบีบคอเธอก็จริงแต่ไม่นานเขาก็ปล่อยเธอไว้ในคุกก่อนที่ช่วงเวลาถามตอบของพวกเขาจะหมดลงซะอีกแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคาซึมะตะขอโทษที่เธอต้องมาเจอเรื่องโหดร้ายแบบนี้เธอบอกว่าไม่เป็นไรเธออยากจะให้เขาคิดถึงลูกสาวเป็นอย่างแรกก่อนเขาขอบคุณที่เธอพยายามช่วยเขาชนะเป้าหมายของเขาก็คือการชนะเกมนี้เพื่อจะหาว่าใครเป็นคนที่ทำร้ายซาจิตอนนั้นต่างหากที่การแก้แค้นของเขาจะได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างทางกลับห้องพักฮาราคาวะก็ถามเอยามะว่าทำไมเขาถึงออกมาจากคุกของเอริกะทั้งที่เหลือเวลาอีกตั้งเยอะเอยามะก็บอกว่าเขาจำคำพูดของคุจิมะหรือว่าผู้ดูแลเกมได้ถ้าเกิดว่าเกมนี้ทำให้เขาเป็นคนเลวทรามแบบนั้นเขาก็ไม่อยากจะเป็นมันเขาจะไม่ยอมเล่นตามเกมของตะแก่คุจิมะหรอกเขาจะต้องชนะเกมนี้ในแบบของตัวเองฮาราคาวะก็บอกเขาว่าเข้าใจถ้าเป็นเขาก็คงจะทำแบบเดียวกับเอยามะต่อมาเอยามะก็เข้าไปในคุกของอายะเขาพยายามจะปลุกให้เธอตื่นเมื่อเขามองไปรอบๆก็คิดว่าคาซึมะตะก็คงจะเข้ามาทำความสะอาดที่นี่จริงๆแต่ว่าทำไปก็เปล่าประโยชน์เพราะว่ายังไงซะอายากะก็ต้องนอนจมกองขี้กองเยี่ยวอยู่ดีเอยามะพึมพำกับตัวเองว่าจุดประสงค์ที่เขาเข้าร่วมเกมนี้เพราะว่าเขาอยากจะเอาคืนอายะให้สะสมแต่ว่าเธอต้องอยู่ในคุกอีกตั้ง3อาทิตย์เขาเดาว่าเธอคงจะไม่รอดแน่แต่ถ้าไหนๆก็จะไม่รอดแล้วสู้ตายตรงนี้ตอนนี้เลยดีกว่านี่เขาอยากจะฆ่าเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเธอตายมันก็จะไม่เจ็บปวดนั่นสิความคิดในหัวของเขามันตีกันไปหมดทั้งหมดมันเป็นความผิดของอายะนางนั่นนะต่อให้เธอจะขอโทษฉันมันก็สายเกินไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดถูกฮาราคาวะสังเกตการผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลาเขาพูดกับตัวเองว่าใจเย็นหน่อยสิไอโตะทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของเธอตอนที่22เรื่องราวเริ่มยุ่งยากเข้าไปกันใหญ่เมื่อฮาราคาวะได้รับสายโทรศัพท์จากลูกน้องว่ามีผู้หญิงมาป้วนเปี้ยนแถวๆอพาร์ตเมนต์ของเอยามะเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องจับตาดูเธอไว้ทางด้านของมิซากิที่ถูกตัดออกจากการแข่งขันเธออาศัยอยู่ในห้องโดยที่มีโซโนเอดะเป็นคนคอยดูแลแล้วก็เอาของกินมาให้แต่ว่ายังไงก็ตามโซเอดะได้รับคำสั่งให้เอาพวกอาวุธหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปเก็บก่อนเพราะมันค่อนข้างจะอันตรายเกินไปมิซากิก็เลยขอเก็บแค่ไฟแช็กแล้วก็น้ำมันเอาไว้เพื่อจะเอาไว้สูบบุหรี่เมื่อโซโนเอดะออกไปมิซากิก็เปลี่ยนสีหน้ายิ้มแย้มเป็นไปหน้าที่ปกติและเธอก็เริ่มคิดหาวิธีหนีไปจากนี่โซโนเอดะที่ขนของมาก็ทำได้แค่คิดแล้วก็สงสัยมิซากิที่ตอนนี้เป็นหนี้ถึง10ล้านเยนเธอคงจะลำบากแย่เลยแล้วนางามิเนะก็เข้ามาทักทายเขาที่โถงทางเดินเธอชื่นชมโซโนเอดะที่ขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยบอกว่าที่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานพลาดตลอดเวลาดังนั้นเขาก็เลยอยากเป็นคนที่ทำงานเก่งแบบเธอให้ได้นางามิเนะก็เลยตอบว่าเธอเองก็แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นจริงๆแล้วเธอก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรหลายอย่างในเกมนี้หรอกจากนั้นนางามิเนะก็ขอตัวออกมาก่อนที่เธอจะมาพบกับนิมูระในห้องพักส่วนตัวของเขาเขานัดเธอมาเพราะบอกว่ามีเรื่องจะบอกนั่นก็คือเรื่องที่เขากังวลว่าเกมคุกนรกน่าจะมีคนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังคุจิมะอีกทีหนึ่งและเมื่อเกมนี้บรรลุเป้าหมายของมันทั้งผู้เข้าแข่งขันและก็พวกเขาทุกคนคงถูกฆ่าปิดปากหมดเพราะมันแปลกมากที่คุจิมะที่ทำแต่งานสกปรกและก็ผิดกฎหมายแบบนั้นจะเปิดเผยใบหน้าให้กับทุกคนได้เห็นนั่นก็หมายความว่าเขาไม่คิดจะปล่อยให้ใครรอดไปจากเกมนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก่อนหน้านี้เขารู้เกี่ยวกับการทดลองลับที่คุกแห่งนี้และรุ่นพี่ของเขาที่ช่วยทำการทดลองต่างก็โดนฆ่าตายหมดเขามั่นใจว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ดังนั้นเขาก็เลยมาบอกกับนางามิเนะเพื่อจะให้เธอคอยระวังตัวไว้และก็วางแผนหนีไปจากนี่เขายังบอกอีกทีว่าหลังจากเกมทดลองนี้เริ่มขึ้นฮาราคาวะก็เปลี่ยนไปเขาเป็นเพื่อนกับหมอนั่นมานานกว่า10ปีเขารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ฮาราคาวะมักจะปั้นหน้ายิ้มเสมอแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่บางทีมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทที่เกมนี้มอบให้กับเขานางามิเนะก็คิดว่าถ้าฮาราคาวะรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้เป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็ลองไปถามเขาดูดีไหมนี่มูระก็บอกว่าคืนไปบอกก็มีแต่ถูกฆ่าปิดปากสิ่งที่นี่มูระนั้นกังวลก็คือหมอนั่นสะบักใจทำด้วยตัวเองหรือว่าถูกบังคับกันแน่ถ้าเกิดว่าฮาราคาวะทูกุจิมะควบคุมอยู่เขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยเพื่อนของเขาออกมาจากจุดๆนั้นแต่ว่าถ้าเกิดหมอนั่นเต็มใจเขาและก็เธอจะต้องรับมือกับฮาราคาวะด้วยตัวเองเขาจะหาว่าจุดประสงค์ของเกมนี้มีไว้เพื่ออะไรกันแน่ดังนั้นเขาก็เลยให้โซโนเอดะมาทำงานดูแลมิซากิแทนนางามิเนะก็เลยบอกว่าถ้าเธอทำแล้วทุกคนจะปลอดภัยเธอก็ยินดีจะช่วยทางฝั่งของเอเยมะที่ออกมาจากคุกคุมขังแล้วเขามีเรื่องบางอย่างที่อยากจะขอให้ฮาราคาวะเนี่ยช่วยสักหน่อยตอนที่23เอเยมะขอให้ฮาราคาวะพาเขาไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยฮาราคาวะก็เลยขับรถพามาที่จุดชมวิวเพื่อรับลมทะเลสักหน่อยเอเยมะมีเรื่องสงสัยอยู่อย่างรางวัลของโบนัสเกมที่เขาต้องเล่นน่ะมันบอกว่าถึงเขาจะฆ่าอาญาไปเขาก็จะไม่ถูกลงโทษมันหมายความว่ายังไงกันแน่ฮาราคาวะก็เลยบอกว่านั่นน่ะหมายถึงเขาไม่ได้ทำผิดกฎกติกาของเกมและก็ไม่ต้องเป็นหนี้10ล้านเยนเอเยมะก็เลยบอกว่างั้นก็เลือกรับเงิน10ล้านเยนจะไม่ดีกว่าเหรอแต่ว่าก็เอาเธอเกมที่สามารถปกปิดและก็อำพรางการฆาตกรรมได้แบบนี้คงไม่ใช่แค่องค์กรธรรมดาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเกมก็ยังเหลืออีกตั้ง3อาทิตย์อาญาตอนนี้น่ะอยู่ในสภาพที่ร่อแร่เต็มทนแล้วจนถึงตอนนี้ผมน่ะทำให้ชีวิตของอาญามืดมนลงยังไม่มีทางหวนคืนกลับมาแต่ผมก็ไม่คิดจะยกโทษให้เธอแน่ฮาราคาวะเห็นแบบนั้นก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าอากิยามะนามิมาคอยป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆบ้านของเอยามะถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะเพิ่มเธอเข้ามาในเกมคุมขังอีกคนก็ย่อมได้แต่ว่าเขาต้องเอาชนะคาซึมาตะให้ได้ซะก่อนเอยามะก็เลยสงสัยว่าคุจิมะเป็นผู้ดูแลเกมจริงหรือเปล่าแน่นอนว่าฮาราคาวะก็บอกว่าใช่เขาเลยไม่ถามต่อเขาบอกฮาราคาวะว่าวันนี้เขาจะไม่กลับไปนอนที่บ้านเพราะว่าเขาไม่อยากเจอกับนามิแถวนั้นอีกอย่างนึงไม่ว่าเขาจะทำอะไรพ่อแม่ของเขาก็ไม่เคยเป็นห่วงเขาอยู่แล้วจะนอนที่ไหนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทางด้านของฮาราคาวะที่กลับมายังที่พักก็มาหานิมูระและก็นางามิเนะเขาซื้อกาแฟมาให้เพื่อนแต่ฮาราคาวะก็บอกว่าเขาไม่ดื่มแบบนี้สักหน่อยนางามิเนะที่คอยสังเกตอยู่เงียบๆก็อ่านความคิดของเขาไม่ออกเลยและแล้วทั้ง3คนก็เริ่มประชุมเริ่มจากนางามิเนะเป็นคนรายงานเมื่อวานนะคาซึมาตะเซจิเข้าไปในห้องคุมขังแล้วก็พบว่าคิริชิมะอายะกำลังอยู่ในสภาพที่ใกล้ตายเขาก็เลยเข้าไปช่วยดูแลเธอแทนส่วนวันนี้เนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกครั้งตอน 13:00 นฮาราคาวะก็บอกว่าคาซึมาตะใจดีเกินไปยังไงเขาก็ชนะอยู่แล้วถ้าปล่อยอาญาไว้อย่างนั้นนางามิเนะได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้สึกกลัวและก็เรียกรายงานต่อว่าคาซึมาตะไม่เขียนอะไรลงไปในกระดาษคำตอบเลยหลังจากที่เขามั่นใจว่าเอริกะปลอดภัยดีเขาก็กลับไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลต่อต่อมาคือการรายงานของฮาราคาวะเอยามะไอโตะเองก็เข้าไปในห้องคุมขังเพื่อหาข้อมูลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนคำตอบลงกระดาษเหมือนกันเขาบอกแบบนั้นและก็ยังบอกว่าวันนี้เขาพาเอเยมะไปสูดอากาศข้างนอกมาด้วยส่วนเรื่องข้อเสนอของคาซึมาตะเอเยมะก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอดีหรือเปล่าแค่นี้เขาก็เจ็บปวดมากพออยู่แล้วนะนางามิเนะที่เห็นเขาพูดแบบนั้นก็เข้าใจว่าเขาแกล้งแสดงเพื่อให้พวกเขาตายใจแต่จู่ๆเมื่อราคาวะยกกาแฟขึ้นมาดื่มและก็เผลอพ่นกาแฟใส่หน้านี่มูระเพราะมันหนักขมเกินไปก็ทำให้นางามิเนะคิดว่าฮาราคาวะก็คือฮาราคาวะคนเดิมนี่มูระคงจะคิดมากเกินไปคำว่าฮาราคาวะก็บอกจุดประสงค์จริงๆของเกมลงข้อมูลก็คือจงใจให้พัสดีรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของตัวเองผ่านการตอบถามท่านนางามิเนะและก็นิมูระก็ถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเกมมีจุดประสงค์แบบนั้นเพราะว่าเขาสองคนยังไม่รู้เลยนั่นก็เพราะว่าฉันอ่านมาจากคู่มือหน้าที่12ยังไงล่ะฮาราคาวะปั้นหน้านิ่งแล้วก็ควักหนังสือคู่มือเนี่ยออกมาให้ดูต่อมาคือการรายงานจากนิมูระจิตแพทย์ของโยชิโนะมิซากิวินิจฉัยว่าถ้าปล่อยเธอกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมอีกแล้วก็เธอก็มีแต่จะก่อให้เกิดความอันตรายแก่ผู้อื่นหลังจากที่เกมคุมขังสิ้นสุดลงโยชิโนะมิซากิจะต้องถูกกำจัดแต่ที่นิอิมูระสงสัยมากไปกว่านั้นก็คือทำไมเธอไม่ถูกกำจัดตั้งแต่แรกกลับกันยังปล่อยเธอมีชีวิตกินกินนอนนอนอยู่มาจนถึงตอนนี้ตอนนี้เขาคงต้องสังเกตการแบบเงียบๆไปก่อนทางด้านของโซโนเอดะที่แอบได้ยินว่ามิซากิจะถูกฆ่าเขาก็เรียบร้อยมาหาเธอที่ห้องแล้วก็บอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเธอให้รอดพอโซโนเอดะไปเธอก็คิดว่าอยู่ที่นี่มันก็ดีมีอาหารมีที่ซุกหัวนอนแถมเอยามะเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆด้วยแต่ว่าอีกเดี๋ยวทุกอย่างก็จะจบลงแล้วตอนที่24ฮามะและก็ทาจิมะได้รับคำสั่งจากฮาราคาวะให้ลักพาตัวนามิมาที่นี่เขาสั่งให้พาตัวเธอไปไว้ในห้องเก็บของก่อนและไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาเพราะว่าข่าวเด็กสาวมัธยมหายตัวไปมันมีให้เราได้เห็นแทบทุกวันอยู่แล้ว
ทางฝั่งของโซโนดะที่เอาอาหารเช้ามาให้กับมิซากิมิซากิก็เลยชวนให้เขามานั่งที่เตียงด้วยกันกับเธอและก็บอกว่าเธอชอบคนที่อายุน้อยกว่าแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเขาอยากจะลองทำอย่างว่ากับเธอแล้วก็เธอก็ไม่ติดขัดเมื่อเขาหลับตาลงเธอก็เอาส้มแทงเขาที่ตาของเขาตามด้วยเอาจานเนี่ยฟาดจนหัวแตกก่อนที่เธอจะค้นตัวของเขาเพื่อจะหากุญแจและก็ได้ปืนมากระบอกนึงก่อนจะออกจากห้องเธอก็หยิบเสื้อฮู้ดเนี่ยมาใส่ไว้และก็ลองยิงปืนดูสักนัดว่ามีกระสุนอยู่หรือเปล่าจากนั้นเธอก็หันไปบ๊ายบายใส่กล้องวงจรปิดแล้วก็ใช้น้ำมันราดศพของโซโนดะพร้อมกับจุดไฟเผาเพื่อจะยื้อเวลาไม่ให้ใครตามถึงตัวเธอเร็วเกินไปเมื่อนาเมะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาฮามะก็เข้ามาแล้วก็พาตัวเธอไปห้องอื่นเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาในการเตรียมห้องให้กับเธอเขาแอบถามเธอว่าคิดยังไงกับเด็กที่ชอบบูลลี่คนอื่นต่อจากนี้ไปเธอน่าจะเป็นฝ่ายถูกล่าบ้างละถ้าคืนเข้าใจอะไรที่ผิดๆแล้วก็โดนเป่าสมองกระจุยแน่ฮามาก็ขู่เธอพร้อมกับโชว์ปืนให้ดูทำให้หน้าเธอถอดสีแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขาแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองเมื่อพวกเขาไปในลิฟต์ฮามาก็ได้รับสายจากฮาราคาวะว่าสโนยดาถูกมิซากิฆ่าตายเรียบร้อยแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ประตูลิฟต์เปิดออกมิซากิก็เลยใช้ปืนยิงไปที่หน้าของเขาจนปากฉีกไปถึงหูจากนั้นก็ยิงเฮดช็อตไปอีกหนึ่งนัดฮาราคาวะเห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรหาทาจิมะและก็เล่าถึงสถานการณ์ตอนนี้ให้กับเขาฟังแต่ตอนนี้เขาอยากจะให้ทาจิมะไปดับไฟที่ห้องพักของมิซากิก่อนที่มันจะลามไปทั่วส่วนเขาได้ขอให้โยเนซาวะไปรับมือกับมิซากิแล้วไม่ต้องกังวลมิซากิไขกุญแจมือกับนามิเรียบร้อยเธอบอกกับนามิว่าการจอดไปจากที่นี่ได้มันไม่ง่ายเลยเธอก็เลยจะไปเอาตัวจิตแพทย์มาเป็นตัวประกันนามิก็เลยถามเธอว่าเธอพอจะรู้จักเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าคิริชิมะอายะหรือเปล่าเธอน่าจะถูกเอเยมะไอโตะลักพาตัวมาที่นี่มิซากิน่ะรู้จักไอโตะก็เลยบอกว่าเธอก็อยากจะไปบอกลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปหาจิตแพทย์คนนั้นก่อนตอนที่25เมื่อทั้งคู่มาถึงห้องพยาบาลก็พยายามจะหาตัวหมอคนนั้นมาอยู่ไหนนามิรู้สึกหน้ามืดเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นศพคนตายเป็นครั้งแรกผิดกับมิซากิที่สามารถฆ่าคนได้อย่างหน้าตาเฉยมิซากิก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงถูกจับตัวมาที่นี่นามิก็เลยบอกว่าอายะเพื่อนเธอน่ะหายตัวไปเธอสงสัยว่าเอเยมะจะเป็นคนที่ทำแต่แล้วเธอก็ถูกลักพาตัวมาที่นี่และเธอก็ยังบอกอีกว่าเอเยมะเป็นพวกโรคจิตที่คอยแอบตามอายะเป็นเศษสวะที่ไร้ค่ามิซากิก็เลยบอกว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือคุกที่เอาไว้ขังแล้วก็ทรมานคนที่ทำให้ชีวิตของเราน่ะต้องพังพินาศแสดงว่าคนที่มีชื่อว่าอายะคงทำให้เอเยมะต้องทรมานมาก่อนเขาถูกรังแกมาตลอดหลายปีแถมในสายตาของมิซากิเอเยมะเป็นคนที่ขี้ขลาดมากกว่าที่คิดที่เขากลายเป็นเอเยมะแบบทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่นี่แต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่เลวโดยเนื้อแท้และเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบในการฆ่าคนอีกด้วยต่างจากเธอที่ไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยสิ้นเชิงแต่ว่านามิไม่เชื่อที่มิซากิพูดเธอเชื่อว่าเพื่อนของเธอเป็นคนดีจู่ๆทาจิมะที่ควรจะไปดับไฟก็กลับโผล่มาที่ห้องพยาบาลเขาจับนามิเป็นตัวประกันและก็เจอคุณหมอที่ซ่อนตัวในห้องแล้วมิซากิที่รู้ตัวก็อ้อมไปอยู่ที่ด้านหลังของบานประตูอีกบานนึงและก็ยิงปืนใส่ทาจิมะจากด้านหลังแต่ว่าก็ดันพลาดเธอก็เลยรีบหนีไปโดยทิ้งนามิเอาไว้พอมิซากิเห็นโยเนซาวะที่เดินมาดักข้างหน้าเธอก็เลยวิ่งไปอีกทางนึงทาจิมะที่ตามเธอมาก็โดนเธอเอาปืนจ่อหัวไว้แต่ว่าเคราะห์ดีที่ลูกกระสุนน่ะหมดแล้วเธอก็เลยทรุดตัวลงนั่งกับพื้นเขาก็เลยยิงขู่เธอไปที่พื้นนัดหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าเธอยอมขอโทษที่ฆ่าเพื่อนเขาเธอจะตายแบบไม่ทรมานแต่เธอก็เอาแต่หัวเราะแถมก็ฉี่ราดต่างหากทาจิมะก็เลยตัดสินใจจะยิงเธอทิ้งให้จบๆแต่ว่าก็ถูกโยเนซาวะห้ามไว้และก็ยังโดนบอกว่าที่ทั้งสองคนนั้นตายก็เพราะว่าอ่อนแอต่างหากขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็ได้กลิ่นน้ำมันก๊าซเมื่อหันไปมองทางมิซากิก็พบว่าของเหลวที่ไหลนองอยู่ที่พื้นน่ะไม่ใช่ฉี่แต่เป็นน้ำมันไฟแช็กต่างหากว่าแล้วเธอก็จุดไฟเผาตัวเองแล้วก็วิ่งเข้าใส่พวกเขาทั้งสองคนโยเนซาวะจับทาจิมะทุ่มใส่เธอเพื่อจะป้องกันไม่ให้เธอเข้ามาใกล้เสื้อของทาจิมะติดไฟเล็กน้อยแต่มิซากินั้นถูกไฟเผาไปครึ่งตัวแล้วเธอกล่าวว่าจะตายไปทั้งอย่างนั้นแต่ว่านรกก็ยังไม่อ้าแขนต้อนรับเธอเมื่อสปริงเกิลทำงานและก็เริ่มดับไฟที่กำลังลุกไหม้จนหมดต่อจากนี้ไปชีวิตของเธอน่ะจะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นตอนที่26เอเยมะบังคับอายะให้กินอาหารที่เน่าบูดเหมือนกับที่เธอเคยบังคับให้เขากินขนมปังเน่าๆตอนแรกเธอไม่ยอมกินจนเขาเอาหน้าเธอฟาดกับจานแล้วก็เอาของกินยัดปากเธอจนเธอไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องกินมันต่อจากนี้ไปเขาจะทำให้เธอทรมานมากขึ้นไปอีกและกบฏขยี้ทุกสิ่งที่เธอมีแต่ว่าปฏิกิริยาของเธอนั้นสงบลงและก็เยือกเย็นเธอบอกกับเอเยมะว่าเธอจะยอมรับความเจ็บปวดทุกอย่างเองจนกว่าเขาจะพอใจและเมื่อหมดเวลาเธอก็จะได้กลับบ้านไปหาน้องๆเอเยมะก็เลยยิ่งอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นไปอีกนี่เธอคิดว่าคาสึมาตะจะให้ความช่วยเหลือเธออยู่อย่างนั้นเหรอแย่หน่อยนะเพราะว่าต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ให้ใครเข้ามาที่นี่อีกและก็จะไม่ยอมปล่อยให้ใครเข้ามาขัดขวางการล้างแค้นของฉันทั้งนั้นเขาทิ้งท้ายไว้อย่างนั้นแล้วก็ออกจากห้องไปแต่ตอนนี้ความรู้สึกของเขามันเปลี่ยนไปทำไมเธอถึงไม่เครียดกราดแบบแต่ก่อนล่ะ
ที่ผ่านมาเธอน่ะต้องเป็นคนเลวสิวันนี้คาซึโมตะไปเยี่ยมลูกสาวที่โรงพยาบาลเช่นเคยแต่วันนี้ซาจิดูจะยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นนั่นน่ะก็เป็นเพราะว่านางามิเนะเอาหนังสือมาให้เธออ่านด้วยซาจิชอบอ่านมากจนวางไม่ลงคาซึโมตะก็เลยสบายใจขึ้นมาอีกเปราะนึงที่วันนี้ซาจิดูมีความสุขดีพอเขามาเยี่ยมซาจิเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอกับซึงามิที่โถงทางเดินเขาดีใจมากที่เจอกับซึงามิที่นี่เพราะว่าทำให้ได้ซึงามิโทรเรียกโรงพยาบาลให้ในวันที่ซาจิเนี่ยโดนทำร้ายเขาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอมากกว่านี้คาซึโมตะก็เลยพาซึงามิมาเยี่ยมซาจิที่เตียงแต่ว่าซาจิที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขกลับตื่นกลัวและก็รีบคลุมโปงทันทีคาซึโมตะก็เลยเข้าใจว่าเธอกลัวคนแปลกหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่เขาระหว่างทางกลับมาจากโรงพยาบาลเขาก็คุยกับนางามิเนะว่าถ้าคนที่ช่วยซาจิคือซึงามิแล้วทำไมเธอถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นนางามิเนะก็เลยถามว่าคนที่ว่าคือซึงามิโชตะอย่างนั้นเหรอเธอเงียบไปสักพักแล้วเธอก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องที่เอยามะเนี่ยตกลงยอมรับข้อเสนอแล้วเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันอีกครั้งคาซึโมตะก็สังเกตได้ว่าเอยามะมีท่าทีแปลกๆไปเขาบอกว่าเขาไม่อยากเล่นเกมทรมานนี้อีกแล้วฮาราคาวะก็เลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของตัวเองมาให้อ่านและเมื่อทั้งคู่ได้เห็นก็มีท่าทีตกใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคาซึโมตะอ่านดูแล้วก็พบว่าในนั้นมีข้อมูลทั้งหมดของคุรานาชิเอริกะทุกอย่างรวมถึงว่าใครคือสามีและก็ลูกของเธอเมื่อเขาอ่านถึงข้อนี้เขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองเอยามะเขาแลกข้อมูลกับเอยามะเพราะเขาอยากรู้ว่าเอยามะตกใจเรื่องอะไรและเมื่อคาซึโมตะอ่านเขาก็รู้ความจริงที่ไม่คาดคิดว่าคิริชิมะอายะเป็นเหยื่อที่เคยถูกกระทำชำเราโดยซึงามิโชตะและก็พรรคพวกเมื่อคาซึโมตะลองปฏิบัติต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันเขาก็รู้ว่าเขาโดนซึงามิหลอกมาตลอดถึงแม้มันจะไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนทำแต่ดูจากที่ซาจิหวาดกลัวเขาขนาดนั้นก็แสดงว่ามันคือความจริงเขาจะต้องฆ่ามันให้ตายคามือเขานี่แหละการทดลองผ่านมาแล้ว8วันเหลือเวลาเพียงแค่22วันก่อนที่การทดลองจะจบลงตอนที่27หลังจากที่ได้รับข้อมูลมาแล้วคาซึโมตะก็มั่นใจว่าซึงามิโชตะก็คือคนที่ทำให้ซาจิต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เขาจะตามไปหักคอมันให้ได้คาซึโมตะลุกออกจากที่นั่งแต่ว่าก็ถูกฮาราคาวะคว้าแขนไว้ก่อนตอนนี้เขากำลังโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้อาจทำให้เขาหลุดปากเผลอพูดเรื่องขององค์กรกับเกมคุมขังก็ได้ถึงจะห้ามเท่าไหร่คาซึโมตะก็ต้องไปหาลูกสาวให้ได้แต่ไม่ว่าจะออกแรงแค่ไหนเขาก็สะบัดฮาราคาวะไม่หลุดเลยฮาราคาวะก็เลยบอกว่าเขาจะให้ยืมโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้โทรไปที่โรงพยาบาลคาซึโมตะก็เลยตอบตกลงในสายตาของผู้คุมเกมคงจะมองเขาเป็นตัวตลกที่ไม่รู้ว่าซึงามิเป็นคนร้ายที่ทำลูกสาวเขาเขาโกรธมากจนต่อยหน้าฮาราคาวะไปหนึ่งทีเพื่อระบายอารมณ์นางามิเนะเข้ามาห้ามเขาไว้และก็บอกว่าถ้าเขาออกไปตอนนี้จะถือว่าทำผิดกฎของเกมลงข้อมูลเขาจะต้องเข้าไปเจอกับพาร์ทเนอร์เป็นเวลา1ชั่วโมงไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเขารีบร้อนออกไปแบบนั้นเธอมีลางสังหรณ์ว่าเขาจะไม่ได้กลับเข้ามาที่นี่อีกแน่เขาก็เลยตกลงจะไปเจอกับเอริกาพอคาซึโมตะเข้าไปในห้องเพื่อจะไปเจอกับเอริกาเขาก็ดันลืมใส่หน้ากากยมทูตทำให้เธอเนี่ยจำได้ว่าเขาคือคาซึโมตะเซจิก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยเจอกันล่าสุดที่งานเลี้ยงรุ่นคาซึโมตะก็เลยบอกว่าถึงเขาจะเป็นหนี้10ล้านเยนก็ไม่มีปัญหาเกมนี้ไม่สำคัญกับเขาแล้วเพราะว่ายังไงเขาก็ได้รายชื่อของคนที่ทำร้ายลูกสาวเข้ามาแล้วเอริกาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเธอจะยังคงช่วยเขาเล่นเกมนี้ให้จบเพราะว่าเธอสัญญาไว้แล้วเอยามะก็เห็นข้อมูลของอายะว่าเธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศและกระทำชำเราจากกลุ่มเพื่อนของซึงามิโดยชายที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นคนพาเธอไปส่งกับมือด้วยตัวเองหลังจากนั้นเธอก็ใช้คัตเตอร์แทงคอพ่อจนตายที่ลานจอดรถร้างหลังโรงงานแห่งหนึ่งโดยที่มีองค์กรเป็นคนเก็บกวาดและก็ทำลายหลักฐานทั้งหมดเขาทบทวนดูแล้วก็ไม่เคยเห็นอายะแสดงท่าทีแปลกไปและก็จะมีแค่ตอนที่เขาพยายามจะเข้าไปทักทายเธอแต่ว่าเธอก็ไล่เข้าไปหรือว่าในตอนนั้นเขาพยายามหยุดความคิดของตัวเองไว้เท่านี้เขาจะไขว้เขวไม่ได้ที่เขามาที่นี่ก็เพื่อแก้แค้นและก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเอยามะที่นั่งอยู่บนโต๊ะก็เลยเขียนคำตอบไปแค่หนึ่งข้อนั่นก็คือชื่อของคุรานาชิเอริกะส่วนข้อที่เหลือเนี่ยเขาจะรอเขียนพร้อมกับคาซึโมตะฮาราคาวะบอกว่าทนายเขียนคำตอบหมดทุกข้อในตอนนี้นายก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้รับรางวัลโบนัสด้วยนะนายน่ะมั่นใจแล้วใช่ไหมเอยามะก็เลยบอกว่าผมไม่อยากจะหักหลังคาซึโมตะนะเขาก็เลยขอเข้าไปในคุกของเอริกะด้วยเพราะยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะพอเขาเข้าไปในห้องเขาก็เล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับเอริกาฟังและก็ถามเธอว่าเธอคิดยังไงกับการกระทำของเขาเธอคิดว่าเขาผิดหรือเปล่าเธอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่านายน่ะไม่ผิดหรอกนะถ้าหากนายน่ะยังปล่อยให้ตัวเองโดนแกล้งต่อไปนั่นแหละที่ผิดแต่ไม่ว่านายน่ะจะเลือกแบบไหนนายก็จะไม่มีความสุขทั้งนั้นดังนั้นอย่าโทษตัวเองเลยนะเอริกาที่แสนใจดีก็ตอบโดยใช้ถ้อยคำที่แสนอ่อนโยนอย่างที่เอยามะคิดแต่แล้วเขาก็ถามเธอว่าถ้าเธอเป็นคนดีแบบนี้ทำไมเธอถึงหักหลังสามีแล้วก็ลูกได้ลงคอล่ะเขาก็เลยโชว์ข้อมูลของเธอให้เธอเห็นกับตาไปเลยว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วหรือว่าเธอพยายามทำตัวเป็นคนดีกับทุกคนก็เพราะว่าอยากได้รับการให้อภัย
คาซึมะตะก็เห็นว่าสีหน้าของเอเดกาดน่ะไม่ค่อยจะสู้ดีก็เลยบอกให้เอยามะน่ะออกมาข้างนอกจะดีกว่าตอนที่28ที่เอยามะพูดกับเอเดกาดแบบนั้นเป็นเพราะว่าเขาอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างตอนนั้นที่เขาบีบคอเธอแล้วก็ถามว่าเธอจะยกโทษให้เขาอยู่มั้ยถ้าเขาพลั้งมือฆ่าเธอแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่ใช่ว่าเธอจะยกโทษให้ได้หรือไม่ได้แต่เธอไม่ได้อยู่ในจุดที่จะยกโทษให้ใครต่อใครต่างหากคาซึมะตะก็ถามว่าเขาพอจะรู้จักคนที่มีชื่อว่าซึงามิโชตะบ้างหรือเปล่าเอยามะก็เลยตอบว่าไม่รู้แล้วก็เดินจากไปนางามิเนะก็ยืนรอให้คาซึมะตะออกมาเพื่อที่เธอจะได้ขับรถพาเขาไปที่โรงพยาบาลเธอก็เลยคุยกับฮาราคาวะเพื่อฆ่าเวลาไปก่อนนางามิเนะสงสัยว่าเกมนี้มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เธอได้ยินมาจากหัวหน้าผู้ดูแลว่าแต่ก่อนก็เคยมีเกมที่คล้ายๆแบบนี้เธออยากรู้ว่าฮาราคาวะพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับจุดประสงค์ของมันบ้างไหมทำให้เขานั้นมีปฏิกิริยาต่อคำถามทันทีเขาก็เลยเตือนเธอว่าถ้าเธอยังไม่อยากอายุสั้นแล้วก็ห้ามอยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านี้คำตอบของเขาทำให้เธอเสียสันหลังว่าแล้วคาซึมะตะเขาเข้ามาได้ทันเวลาพอดีเขาขอให้นางามิเนะพาเขาไปหาซาจิที่โรงพยาบาลเหมือนอย่างเคยพอมาถึงโรงพยาบาลเขาขอให้เธอเนี่ยช่วยอยู่กับลูกสาวเขาก่อนจะได้ไหมเพราะว่าซาจิถูกกลุ่มผู้ชายทำร้ายและเขาเองก็เป็นผู้ชายซาจิเองก็คงจะสะดวกใจมากกว่าถ้านางามิเนะเนี่ยเป็นคนไปเยี่ยมแล้วก็พูดให้กำลังใจคาซึมะตะแนะนำให้ซาจิรู้จักกับนางามิเนะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเขาจากนั้นเขาก็ปล่อยให้ทั้งสองคนคุยกันเป็นการส่วนตัวแต่ระหว่างซาจิและก็นางามิเนะเหมือนจะมีกำแพงที่มองไม่เห็นกันอยู่ซาจิมองเธอด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจจนกระทั่งเธอพูดเรื่องหนังสือขึ้นมาซาจิก็เลยยอมเปิดใจคุยด้วยเป็นครั้งแรกซาจิบอกว่าเธอชอบที่นางเอกในเรื่องเนี่ยได้กลับไปอยู่กับแม่ของเธออย่างมีความสุขแต่ว่าสำหรับซาจิแล้วเธอไม่มีที่แบบนั้นให้กลับไปเพราะแม่ของเธอเนี่ยหนีตามไปกับชายชู้เรื่องนี้พ่อของเธอเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนางามิเนะก็เลยเปิดประตูห้องออกมาเพื่อจะคุยกับคาซึมะตะแต่ว่าเขาก็ได้หายตัวไปและก็ถอดเครื่องมือติดตามน่ะออกหมดเลยเธอมั่นใจว่าเขาต้องไปหาซึงามิและก็ฆ่ามันแน่ๆถ้าเกิดว่าเขากลับมาไม่ทันพรุ่งนี้เช้าเขาจะต้องโดนตัดสิทธิ์ออกจากเกมแน่ๆและหากเขาเปิดโปงให้กับบุคคลภายนอกรู้เกี่ยวกับเกมคุมขังแล้วก็นางามิเนะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเธอก็เลยบอกว่าเธอจะเป็นคนรับผิดชอบเองขอแค่ต้องตามหาคาซึมะตะให้เจอก่อนถ้าหากเขาเป็นอะไรไปซาจิจะต้องกำพร้าทั้งพ่อและก็แม่และไม่มีที่ให้พักพิงอีกต่อไปนี่มูระก็เลยบอกให้นางามิเนะออกตามหาคาซึมะตะโดยด่วนและไม่ต้องบอกให้ฮาราคาวะรับทราบเมื่อนี่มูระวางสายเขาก็เงยหน้าขึ้นมาตามเสียงหัวเราะของมิซากิที่นั่งอยู่ตรงหน้าเหตุผลที่เธอยังไม่ถูกฆ่านั้นก็เป็นเพราะว่าคุจิมะสั่งให้เก็บเธอไว้ก่อนมิซากิก็เลยบอกว่าให้เขารีบๆฆ่าเธอได้แล้วถ้าเธอใส่เสื้อก็จะรู้สึกขันยุบยิบไปหมดแต่ว่าตอนนี้ผิวหนังของเธอไม่รู้สึกอะไรแล้วนี่มูระก็เลยบอกว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเพราะข้างในเอกสารระบุไว้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยที่มิซากิเรียนอยู่ม.ต้นเธอมักจะชอบฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นนกพิราบและก็กบก่อนจะกลับบ้านหรือว่าเรื่องที่เธอแอบเอาสารเคมีจากห้องแล็บของโรงเรียนออกมาตามเพลใจและผสมให้กับพ่อแม่กินจากนั้นเธอก็วางเพลิงในห้องทำให้พ่อแม่ตายคากองไฟเนื่องจากทั้งคู่มีหนี้ก้อนโตตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่องค์กรรู้ดีว่าคนที่เป็นคนลงมือฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็คือมิซากิคนนี้นี่แหละแสดงว่าจิตวิปริตของเธอนั้นมันเริ่มมีอาการตั้งแต่เด็กและก็ตั้งแต่ตอนนั้นที่นางามิเนะแฝงตัวไปอยู่ในชั้นเรียนเดียวกับมิซากิเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเธอแต่พอมิซากิย้ายโรงเรียนไปหลังเหตุเพลิงไหม้ก็เลยทำให้นางามิเนะจำมิซากิไม่ได้เหมือนกันมิซากิเข้าใจว่าเหตุผลที่เธอถูกเลือกมาที่นี่น่ะคืออะไรแต่ว่าสถานที่แห่งนี้มันมีเอาไว้เพื่อคนที่อยากจะแก้แค้นเธอไม่เคยสนใจเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วเธอแค่อยากจะฆ่าสิ่งมีชีวิตมากเท่าที่เธอต้องการเธอก็เลยตอบรับคำเชิญขององค์กรจากนั้นนี่มูระก็ออกมาจากห้องใต้ดินเขาถึงมากที่มิซากิน่ะยังสามารถพูดโต้ตอบได้ทั้งที่มีแผลไฟไหม้ขนาดนั้นเขาพึมพำกับตัวเองว่าทำไมคุจิมะถึงยังไม่ยอมสั่งฆ่ามิซากิสักทีเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ตอนที่29พอตกกลางคืนก่อนที่ฮาราคาวะจะพาเอยามะไปส่งที่บ้านเขาก็บอกว่าตอนนี้เกมลงข้อมูลจะถูกระงับไปก่อนชั่วคราวฮาราคาวะก็ถามเขาว่าเขายังลังเลจะฆ่าอาญาอยู่ไหมเอยามะก็เลยบอกว่าเขายังคงไม่เปลี่ยนใจเพราะไม่ว่าเรื่องราวจะลงเอยแบบไหนเขาก็ต้องฆ่าเธอเท่านั้นและจู่ๆฮาราคาวะก็เปลี่ยนเรื่องแล้วก็บอกว่าขอฝากซองบุหรี่ไว้กับเอยามะก่อนเพราะว่าคนที่เขากำลังจะไปเจอไม่ค่อยชอบคนสูบบุหรี่เท่าไหร่หลังจากที่เขาส่งเอยามะเสร็จเขาก็เดินทางไปหาคุจิมะที่โรงแรมลับขององค์กรเมื่อ15ปีที่แล้วอาการป่วยของคุจิมะเนี่ยเริ่มแย่ลงเขาก็เลยอาศัยอยู่ที่นี่มานับตั้งแต่นั้นและก็มอบหมายงานให้กับคนอื่นเนี่ยไปทำฮาราคาวะมาที่นี่เพื่อทำให้มั่นใจว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเกมคุมขังก็ยังคงเป็นอย่างที่พวกเขาคุยกันเอาไว้หรือเปล่าคุจิมะเนี่ยก็เลยถามกลับว่าแล้วยังจำได้ไหมว่าจุดประสงค์เหล่านั้นคืออะไรฮาราคาวะก็เลยตอบว่าเกมนี้มีไว้เพื่อช่วยคนที่คิดว่าชีวิตนั้นไร้ค่าและก็ไร้ความหมายที่จะอยู่ต่อไปคุจิมะก็เลยตอบว่าใช่แต่เกมนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยผู้เข้าแข่งขันแต่เพื่อช่วยฮาราคาวะต่างหากไม่ว่าจะมีคนตายสักกี่คนก็ไม่สำคัญขอแค่ฮาราคาวะยังมีชีวิตรอดคุจิมะก็เลยเลือกเอยามะไอโตะเข้ามาเล่นเกมนี้
ก็เพราะว่ามันทำให้เขานึกถึงอาราคาวะสมัยก่อนถ้าหากเอยามะไอโตะฆ่าคิริชิมะอายะได้สำเร็จมันก็จะสามารถลบล้างเรื่องที่อาราคาวะเคยก่อไว้ในอดีตได้อดีตที่เลวร้ายที่มีแต่เขาแล้วก็คุจิมะที่รู้ไม่นานอาราคาวะก็ขอตัวกลับขณะที่เขากำลังจะขับรถกลับเขาหนักกังวลว่าทำไมถึงมีคนรู้เกี่ยวกับเกมทดลองครั้งที่แล้วได้คุกทดลองของสแตนฟอร์ดเมื่อมนุษย์ถูกหยิบยื่นบทบาทต่างๆให้บุคคลเหล่านั้นก็จะแสดงท่าทีเหมือนกับบทบาทที่ได้รับมาเช่นเดียวกันกับเอยามะที่ได้รับบทผู้คุมทางด้านของเอยามะที่กลับบ้านมาเขาก็บอกกับแม่ว่าเขาจะไปร้านสะดวกซื้อสักหน่อยและก็บอกว่าที่เขาใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเขากำลังตามเทรนด์นักร้องที่เขาชอบอยู่แม่ก็เลยบอกเขาว่าจะทำอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าอย่าก่อปัญหาก็แล้วกันพ่อออกมาจากบ้านเขาก็กำลังนึกอะไรเพลินๆตำรวจสายตรวจที่ผ่านทางมาเนี่ยก็สงสัยว่าเด็กนักเรียนแบบเขาเนี่ยมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้แถมก็ยังมีซองบุหรี่ในครอบครองด้วยเอยามะก็เลยโกหกว่าพ่อของเขาเนี่ยฝากซื้อบุหรี่เฉยสักพักเขาก็ใส่เกียร์หมาแล้วก็วิ่งออกมาจากตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเขาต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่อย่างนั้นเขาโดนแม่ด่าตายแน่พอเขาผลักออกมาจากตำรวจได้เขาก็รีบหยิบซองบุหรี่มาดูทันทีปรากฏว่าด้านในม้วนบุหรี่เนี่ยมันมีเครื่องดักฟังอยู่ทางฝั่งของฮาราคาวะที่ได้ยินเสียงของเขาบ่นงึมงำมาจากเครื่องดักฟังก็ถึงกับเหงื่อแตกเลยส่วนกัสึมะตะที่แอบหนีมาได้ก็กำลังตามล่าตัวสึงามิโชตะยังเอาเป็นเอาตายตอนที่30นางามิเน่ตามหากัสึมะตะที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอตัวเขาพยาบาลก็เลยบอกว่าถ้าเจอเขาจะติดต่อกลับไปเธอก็เลยกลับมาหาในอิมูระที่รถเขาบอกว่าพวกเขาน่ะต้องรีบหาตัวคาซึมะตะให้เจอก่อนที่เขาจะฆ่าซึงามิไม่อย่างนั้นเกมคุมขังก็จะหยุดกลางคันและนางามิเนะจะถูกลงโทษนี่อิมูระเนี่ยก็เลยโทรบอกฮาราคาวะให้มาช่วยตามหาตัวของคาซึมะตะอีกแรงอีกอย่างตัวเขาจะได้คอยจับตาดูฮาราคาวะไปด้วยเขาแบ่งหน้าที่ให้กับนางามิเนะไปเฝ้าหน้าบ้านไว้ส่วนตัวเขาเนี่ยจะขับรถไปตามจุดต่างๆที่เขาชอบไปบ่อยระหว่างทางที่นั่งรถมาด้วยกันนิยามุระก็ถามว่าเอยามะน่ะเป็นยังไงบ้างฮาราคาวะก็บอกไปว่าเขาจะออกมาข้างนอกถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรก็ให้โทรหาเขาทันทีและเขาก็ยังสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านแท็บเล็ตได้ตลอดเวลาเพราะอย่างนั้นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงพวกเขาคุยหยอกล้อกันไปมาจนนางามิเนะที่อยู่ในสายโทรศัพท์ก็แซวพวกเขาว่าดูสนิทกันดีฮาราคาวะก็เลยเล่าว่าจริงๆแล้วพวกเขาน่ะทำงานด้วยกันบ่อยๆตั้งแต่สมัยที่ทำงานกับคุจิมะคุจิมะเป็นนักธุรกิจที่ไม่ได้ทำเรื่องเขาสะอาดถ้าหากมีปัญหาอะไรที่จัดการไม่ได้ก็จะสั่งให้พวกเขาไปตามล้างตามเช็ดหรือก็คือฆ่าคนนั่นแหละฮาราคาวะก็แอบแย่นิยมระเล่นๆว่าสมัยนั้นเขายังยิงปืนไม่ได้เรื่องอยู่เลยแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าล้อเล่นและขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้มาตลอดในวันนั้นพวกเขาเนี่ยก็ขับรถตามคาซึมาตะไปทั่วเมืองแต่ก็ไร้วี่แววฮาราคาวะก็เลยถามว่าให้เขาช่วยตามหาอีกแรงดีไหมนิยมระก็บอกปัดไปเพราะเห็นว่าเพื่อนตัวเองต้องคอยจับตาดูเอยามะตลอดเวลาเมื่อทั้งคู่น่ะเห็นว่าเอยามะทำรุนแรงกับอายะมากขนาดไหนแต่วันนี้น่ะเหมือนกับเขาจะรุนแรงกับเธอมากกว่าวันก่อนเขาก็เลยกลัวว่าเธอน่ะจะโดนทรมานจนตายไปซะก่อนตอนแรกนิมูระก็เข้าใจว่าฮาราคาวะดูภาพเหล่านี้เพราะเขาน่ะเพลิดเพลินกับมันแต่ที่ไหนได้เพราะว่าเขาถูกสั่งให้ดูแค่นั้นทุกครั้งที่ฮาราคาวะเห็นเอยามะลงไม้ลงมือกับอายะในคุกเขามีแต่ความรู้สึกอึดอัดเต็มไปหมดแต่ว่าเขาก็ขัดคำสั่งไม่ได้เพราะคุจิมะสั่งมาว่าเขาน่ะจะต้องดูการแก้แค้นของเอยามะให้เห็นกับตาของตัวเองนี่มูระไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาก็เลยขอถามเข้าประเด็นเลยว่าทำไมวันนั้นคุจิมะถึงถอดหน้ากากให้กับคนเล่นน่ะได้เห็นแล้วทำไมต้องให้ผู้เล่นรู้จักข้อมูลของพาร์ทเนอร์อีกฝ่ายด้วยมันมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าณตอนนั้นฮาราคาวะก็เลยเฉลยว่าเขาเป็นคนตั้งกฎและก็กติกาของเกมคุมขังขึ้นมาเองโดยรับคำสั่งมาจากคุจิมะอีกทีนึงทุกคนที่ได้ยินน่ะก็เหมือนจะพอเดาได้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ว่าอะไรที่คุจิมะยั่วยุให้อายามะโกรธในวันนั้นก็เพื่อที่จะให้เขาเอาความโกรธไประบายกับอายะในห้องขังเพื่อทำให้เกมเนี่ยมันจบเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วเป้าหมายของคุจิมะจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเกมจบลงนี่โมระน่ะก็เลยถามเขาอีกข้อหนึ่งว่าอะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างเกมคุมขังและการจับตาดูอายามะเอาไว้กันแน่ฮาราคาวะก็เลยบอกว่าเขาจะบอกทุกอย่างที่เขาอยากจะรู้เมื่อเกมคุมขังจบลงว่าแต่ว่านี่โมระรู้เรื่องเกมที่เคยถูกจัดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้ยังไงฮาราคาวะน่ะสงสัยนี่มูระก็เลยบอกว่าที่เขารู้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนเก็บกวาดและก็อำพรางศพแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะพูดอะไรมากกว่านี้พยาบาลก็โทรติดต่อกลับมาหานางามิเนะแล้วก็บอกว่าเจอตัวคาซึมาตะแล้วตอนนี้เขากำลังจะออกไปคุยกับคาซึมาตะข้างนอกนางามิเนะที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมากที่สุดก็เลยเหยียบคันเร่งมิดเกเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดจู่ๆซาจิที่มักจะนอนเล่นอยู่บนเตียงก็กลับลุกขึ้นมาเดินแล้วก็บอกกับพยาบาลว่าเธอทำตุ๊กตาปลิวไปข้างนอกเมื่อพยาบาลได้ยินก็ถึงกับตกใจตอนที่31ฮาราคาวะบอกกับนิมูระว่าจริงๆแล้วคนที่กระทำชำเราซาจิไม่ใช่ซึงามิหรอกแต่เป็นกลุ่มเพื่อนของซึงามิต่างหากจริงอยู่ที่เมื่อ3ปีที่แล้วเขาเคยมีส่วนร่วมในการกระทำชำเราคิริชิมะอายะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับซาจิเขาไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่าเขาเคยเป็นติวเตอร์ให้กับซาจิพอเขารู้ว่ากลุ่มเพื่อนของเขาวางแผนจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอเขาก็เป็นคนแจ้งความด้วยตัวเองถึงคาซึมาตะจะเข้าใจผิดไปก็ไม่แปลกฮาราคาวะก็เลยโทษว่า
ป็นเพราะว่าเกมคุมขังนี่ทำให้คนน่ะมีแต่ความทุกข์และมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องรับผิดชอบฮาราคาวะพูดด้วยแววตาที่รู้สึกผิดอย่างแท้จริงนี่มูระก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแต่มันคือความผิดของคุจิมะต่างหากทางด้านของคาซึมะตะที่เรียกซึงะมิให้ออกมาคุยข้างนอกและก็พยายามจะเค้นถามความจริงว่าแกแล้วก็กลุ่มเพื่อนของแกน่ะเป็นคนทำร้ายซาจิใช่ไหมเพราะว่าแกเคยทำอย่างนั้นกับเด็กสาวที่ชื่อว่าคิริชิมะอายะด้วยเหมือนกันซึงะมิตกใจว่าคาซึมะตะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเขาเป็นติวเตอร์กับซาจิพอเขารู้ว่าคนพวกนั้นจะลงมือเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็โทรแจ้งตำรวจส่วนเหตุผลว่าทำไมคนพวกนั้นน่ะถึงเจาะจงว่าเป็นซาจิก็เพราะว่าหนึ่งในนั้นเป็นชายที่มีชื่อว่าทานิสกิเขาเป็นชายชู้ของแม่ซาจิหรือก็คือเมียเก่าของคาซึมะตะนั่นแหละตอนที่32ซาจิบอกกับพยาบาลว่าเธอทำตุ๊กตาปลิวตกไปบนหลังคาก็เลยขอให้พยาบาลพาเธอไปที่ดาดฟ้าหน่อยพยาบาลก็เลยไขกุญแจแล้วก็เปิดประตูพาเธอไปดาดฟ้าเธอเดินออกไปแล้วก็ดูว่าตุ๊กตาน่ะหล่นอยู่ตรงไหนทว่าจู่ๆซาจิก็เดินไปที่ขอบระเบียงแล้วก็แกะผ้าพันแผลออกเธอบอกว่าเธอโกหกพยาบาลเพื่อจะมาที่นี่จริงๆแล้วตุ๊กตาของเธอเนี่ยก็ยังอยู่บนเตียงเหมือนเดิมในตอนนั้นที่เธอถูกทานิสกิใช้กำลังเพื่อจะบังคับขืนใจเขาบอกเธอว่าแม่ของเธอน่ะไม่รักเธอและก็กำลังจะทิ้งเธอเพื่อจะไปอยู่กับเขาเธอก็เลยพยายามจะดิ้นเพื่อจะให้หลุดพ้นจากพันธนาการของเขาเขาโมโหมากก็เลยจับเธอโขกหัวกับพื้นอย่างแรงจนสมองของเธอได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงพอพวกนั้นเห็นว่าเธอน่ะแน่นิ่งไปก็กลัวว่าจะพลั้งมือฆ่าคนตายก็เลยหนีแต่สุดท้ายเธอก็ได้ยินก่อนที่สติเธอจะดับวูบก็คือคำที่คนพวกนั้นน่ะบอกว่าก็นั่งนั่นน่ะบอกว่าถึงจะฆ่าให้ตายก็ไม่เป็นไรนี่วะแม่มเอ้ยไปเถอะแสดงว่าแม่ไม่รักเธอจริงแล้วใช่ไหมถึงขนาดทิ้งเธอกับพ่อไปเลยเหรอซาจิก็เลยกระโดดมาจากระเบียงเพื่อจะจบความเจ็บปวดทั้งหมดที่เธอแบกรับไว้เพื่อต้องการจะหลุดพ้นจากพัฒนาการที่แท้จริงสักทีคาซึมะตะที่นั่งอยู่ด้านล่างน่ะได้ยินเสียงมาจากบนตึกสูงก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองวินาทีนั้นที่เขาเห็นซาจิตกลงมาและร่างของเธอกระแทกเข้ากับพื้นคอนกรีตอย่างแรงจนหัวเธอแหลกเหลวซึ่งอามิที่เห็นคนกระโดดตึกลงมาตายเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกและก็วิ่งหนีไปนางอามิเนี่ยที่กลับมาที่โรงพยาบาลก็สังเกตเห็นซึ่งอามิที่วิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นเธอก็เลยเดาว่าคาซึมะตะน่าจะอยู่แถวนี้แต่เมื่อเธอเดินไปดูก็พบว่าเขานอนกอดร่างไร้วิญญาณของซาจิแล้วก็ร้องไห้ราวกับจะขาดใจทางฝั่งของนิมูระก็กำลังยื่นข้อเสนอกับฮาราคาวะอยู่เขาอยากจะขอให้ฮาราคาวะช่วยบอกว่าจุดมุ่งหมายของเกมนี้มันคืออะไรและเขาจะให้ความร่วมมือกับฮาราคาวะหมดทุกอย่างขอแค่เมื่อเกมจบเขาต้องบอกเรื่องทั้งหมดให้กับเขารู้การทดลองผ่านมาแล้ว9วันเหลือเวลาอีกเพียงแค่21วันก่อนที่เกมจะจบลงตอนที่33เอริกาที่กำลังรอคาซึมะตะกลับมาหาอย่างทรมานตอนนี้กำลังปวดฉี่จะราดอยู่แล้วเธอน่ะอั้นต่อไปไม่ไหวในเขาบอกว่าจะกลับมาหาเธอยังไงล่ะเนื่องจากเธอถูกขังอยู่ที่นี่ทำให้เธอไม่รู้ว่าตอนนี้คาซึมะตะอยู่ในสภาวะช็อกจากการที่สูญเสียลูกสาวไปต่อหน้าต่อตาเขาจะหาทางกลับมาที่องค์กรด้วยสวัสดิภาพได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอยามะเข้ามาที่ห้องคุมขังอีกครั้งเพื่อทรมานอายะเขาเอาหนังสือมาเผาไฟแล้วก็ขู่ว่าจะเผาหน้าของเธอซะแต่ว่าเขาก็ไม่ทำเพราะว่าเธอยังไม่เคยทำเขาถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเธอน่ะเคยทำแล้วก็เขาจะไม่ลังเลที่จะเอาคืนอย่างแน่นอนเอยามะบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอตายง่ายๆหรอกเพราะว่าที่เขาต้องทรมานมาตลอดระยะเวลา3ปีเขาไม่มีทางพึงพอใจกับการทรมานที่เล็กน้อยแบบนี้หรอกถ้าว่าไปว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายเธอแค่ไหนเธอก็ยังคงมีสีหน้าเหมือนเดิมจนเขาเนี่ยเริ่มหงุดหงิดเธอก็เลยขอให้เขาเนี่ยถอดเสื้อออกให้หน่อยเพราะว่าเสื้อมันทั้งเหม็นแล้วก็สกปรกเธอใส่แล้วมันคันขยือไปหมดคิริยามะก็เลยถามเธอตรงประเด็นว่าทำไมเธอต้องกลั่นแกล้งเขาหนักขนาดนั้นคำตอบของเธอก็คือเขาเนี่ยอ่อนแอเกินไปเอยามะตกใจกับสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องวิบัติเพียงเพราะว่าเธอถูกกระทำชำเราและก็เกิดอยากระบายความแค้นใส่ใครสักคนที่อยู่ในสถานะต่ำกว่าสินะเพราะเหตุผลแค่นี้ถึงกับต้องทำลายชีวิตของเขาจนปนปี้เลยเหรอเอยามะรู้ว่าเขาไม่สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติได้อีกแล้วอาญาเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้เอยามะแข็งแกร่งขึ้นมากทั้งน้ำเสียงและก็อารมณ์ความรู้สึกของเขาต่างก็เปลี่ยนไปราวกับคนละคนแต่ว่าถึงอย่างนั้นเอยามะเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเขาก็ยังคงอ่อนแอไม่เปลี่ยนเวลาที่เขาอยู่ข้างนอกเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขาคนเดิมไม่ได้หายไปอาญาก็เลยสัญญาว่าเธอจะไม่บอกใครเกี่ยวกับเกมคุมขังนี่เขาจะได้ไม่ต้องกลายเป็นอาชญากรและก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนกับที่ผ่านมาเอยามะที่ฟังแบบนั้นเนี่ยก็เดินไปแล้วก็หยิบหนังสือที่กำลังไหม้มันหน้าไปที่ตัวของอาญาจนเธอดิ้นทุรนทุรายเอยามะก็เลยบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอมาหลอกฉันได้อีกถ้าฉันฆ่าเธอได้ซะตรงนี้ฉันก็จะได้ไม่ต้องถูกหักหลังซ้ำสองได้เลยถ้านายอยากจะฆ่าฉันฉันก็โอเคนั่นคือคำพูดของอาญาที่บอกกับเขาก่อนที่เขาจะออกมาจากห้องคุมขังขณะนี้ฮาราคาวะได้มารอเขาอยู่ก่อนแล้วเอยามะเนี่ยก็เลยว่าเขาเรื่องที่แอบเอาเครื่องดักฟังมาใส่ไว้ในบุหรี่แล้วก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะว่ายังไงฮาราคาวะก็แต่ดูผ่านกล้องวงจรปิดทั้งวันอยู่แล้วฮาราคาวะที่เห็นเขาเอาแต่คลุกตัวในห้องคุมขังก็กังวลว่าเขาจะพลั้งมือฆ่าอาญาตายไปซะก่อน
เอยามะเองก็คิดแบบนั้นแต่พอเขาได้เห็นสีหน้าเจ็บปวดของอายะเขาก็ฆ่าเธอไม่ลงเขาเกลียดที่ตัวเองในอ่อนแอแบบนี้แถมก็ยังหน้าสมเพชไม่เคยเปลี่ยนฮาราคาวะก็เลยบอกเขาว่าไม่ใช่คนอ่อนแอหรอกแต่เป็นคนที่ใจอ่อนต่างหากคงเหมือนกับอายะที่ไม่กล้าลงมือทำร้ายเขาด้วยตัวเองจนต้องยืมมือคนอื่นมาทำและเขาก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีให้กับเธออยู่มันเลยทำให้เขายึดติดอยู่กับช่วงเวลาเหล่านั้นตอนนั้นเขารักอายะมากๆแต่ว่าเอยามะก็ตัดสินใจบอกให้ราคาวะเนี่ยพาตัวอากิยามะนามิเข้ามาในคุกอีกคนนึงถ้าเขาสามารถชนะเกมโบนัสได้กติกาบอกเขาว่าเขาสามารถพาคนเข้ามาในคุกได้อีกคนหนึ่งเขาอยากให้เธอเนี่ยเห็นสภาพของเพื่อนที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้แต่ฮาราคาวะเนี่ยก็บอกว่าถ้านายทำแบบนั้นจะไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมอีกต่อไปนะเพราะว่านามิก็จะรู้ถึงการมีอยู่ของเกมคุมขังนี้ด้วยและนายก็จะไม่มีบ้านหรือว่าที่ไหนกลับไปเลยแบบนั้นน่ะนายโอเคเหรอแต่สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เอยามะต้องการเพราะว่าเขาไม่คิดจะกลับไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาหน้าสมเพชอีกแล้วก่อนหน้านี้คนอื่นน่ะทำลายชีวิตเขาโดยที่เขาไม่เต็มใจตอนนี้เขาขอเลือกจะเป็นคนทำลายชีวิตพวกมันด้วยตัวเขาเองจะดีกว่าว่าแต่คุณคาซึมะตะให้คำตอบยังไงบ้างครับจู่ๆเอยามะเนี่ยก็นึกขึ้นได้เรื่องของคาซึมะตะฮาราคาวะก็เลยบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกวันพรุ่งนี้คาซึมะตะคงตัดสินใจได้ตอนที่34ตอนนี้คาซึมะตะกลับมาอยู่ที่ห้องพักภายในองค์กรอีกครั้งนางามิเนะก็เลยบอกว่าถ้าเขายังไม่เข้าไปในห้องคุมขังเขาจะถูกตัดสิทธิ์แน่นอนว่าคาซึมะตะไม่สนใจเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วทั้งลูกทั้งครอบครัวถึงแม้ว่าเขาจะแพ้เกมและเป็นหนี้10ล้านเยนเขาก็ไม่กลัวต่อให้เขาจะโดนทวงหนี้ไปจนถึงยมโลกเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันเอริกาที่ถูกพัฒนาการอยู่ในคุกนั้นก็เป็นอยู่อย่างยากลำบากเพราะว่าคาซึมะตะไม่ได้มาหาเธอเลยเธอไม่ได้ใช้ห้องน้ำเป็นเวลาหลายวันแล้วเธออัดอั้นจนเจ็บท้องไปหมดแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถจะกลั้นต่อได้แล้วเธอก็เลยจำเป็นจะต้องปลดทุกข์ลงบนพื้นห้องแทนและอ้อนวอนขอให้คาซึมะตะรีบมาช่วยเธออย่างที่เขาสัญญาไว้วันต่อมานางามิเนะก็แจ้งคาซึมะตะว่าเขาถูกตัดสิทธิ์ออกจากเกมคุมขังแล้วแต่ว่าเขาต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้คาซึมะตะก็รับทราบและก็หยิบหนังสือที่นางามิเนะเคยให้ซาจิเอาไว้ในนั้นมีข้อความที่ฝากให้เขาได้อ่านถึงคุณพ่อขอบคุณที่คอยดูแลหนูตอนที่อยู่โรงพยาบาลหนูขอโทษนะที่ยื้อคุณแม่ไว้ไม่ได้และก็ขอโทษที่ต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยนอกใจคุณพ่อหนูเห็นคุณแม่เดินจูงมือกับผู้ชายคนอื่นที่หน้าสถานีและคนๆนั้นก็คือคนที่ทำร้ายหนูแต่หนูไม่มีความกล้าพอจะบอกข้อความที่ซาจิฝากเอาไว้ทำให้คาซึมะตะเนี่ยฉุดคิดหรือมันจะเป็นอย่างที่เซงามิบอกว่าชายที่มีชื่อว่าทานิสกิต้องการจะแก้แค้นเขาด้วยเหตุผลบางอย่างแต่เขาเนี่ยไม่รู้จักมันด้วยซ้ำแต่ว่ายังไงก็ช่างเธอเขาเอื้อมระอากับเรื่องพวกนี้เต็มทีแล้วเขาก็เลยบอกกับนางามิเนะว่าเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วและก็คืนหนังสือเล่มนั้นนะให้คืนเธอก็เลยบอกเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าเธออยากจะมอบกุญแจที่ไว้ไขกุญแจมือของเอริกาเพราะว่าตอนนี้เอริกาเป็นผู้ชนะของเกมคุมขังเธอจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากคาซึมะตะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเป็นคนไขกุญแจมือด้วยตัวเองเธอก็ไม่ขัดคาซึมะตะเนี่ยก็เลยเปิดประตูเข้าไปด้านในแต่กลิ่นเหม็นเนี่ยก็ลอยเข้ามาเตะจมูกของเขาจนต้องเอามือขึ้นมาปิดเอริกาก็ดีใจมากที่เห็นว่าเขาเนี่ยกลับมาช่วยเธอแต่คาซึมะตะที่มีปมเรื่องเมียที่หักหลังเขาก็เอาความโกรธเนี่ยมาระบายที่เธอแทนเขาด่าเธอต่างๆนานาว่าเธอเป็นคนชั่วที่ทิ้งได้แม้กระทั่งตัวเขาแล้วก็ลูกเพื่อจะไปคบชู้และเขาจะไม่มาหาเธออีกต่อไปแล้วเขาขอให้เธอเน่าตายในคุกนั่นแหละแต่พอเขากลับมาในห้องเขาก็บอกกับนางามิเนะว่าเขาแค่พูดไปอย่างนั้นแหละแถมเขาเนี่ยก็ยังถามอีกว่าถ้าเขาถูกกำจัดแล้วองค์กรจะปล่อยเอริกาไปใช่ไหมถึงปากเขาจะบอกว่าเกลียดการกระทำของเอริกาแต่ว่าเขาก็ยังคงเป็นคาซึมะตะที่ห่วงใยเธออยู่ดีแต่เขาไม่รู้ความจริงที่ว่าเธอเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีราวกับไข่ในหินเธอได้คบหาดูใจกับชายที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยและก็มีลูกกับเขา1คนแต่ว่าหลังจากที่เธอน่ะคลอดลูกได้ไม่นานสามีของเธอก็เริ่มออกเที่ยวกลางคืนและก็ไม่ค่อยกลับบ้านเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แถมเกลียดเด็กมากๆจนแม่สามีและก็คุณยายสามีต้องมาหาเธอที่บ้านและก็เอาลูกเธอไปเลี้ยงทำให้เธอน่ะถูกมองว่าเป็นภาระที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะอุ้มลูกของตัวเองและก็ไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านนั้นเลยจนกระทั่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งเขาทั้งใจดีและอ่อนโยนเธอเผลอตัวเผลอใจกับเขาแต่พอมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยของสามีเธอแล้วก็ถูกขอให้มาเป็นชู้กับเธอเพื่อจะสร้างสถานการณ์ว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มนอกใจก่อนเพื่อที่สามีของเธอนั้นจะได้โยนความผิดให้กับเธอแล้วก็สวมบทคุณพ่อที่แสนดีเธอต้องสูญเสียทุกอย่างทั้งลูกครอบครัวหลังจากที่เธอถูกบังคับให้เซ็นใบหย่าได้ไม่นานเธอก็โผล่มาอยู่ในเกมคุมขังบ้าๆนี่ตอนแรกเธอเนี่ยก็จะยอมรับชะตากรรมและก็ยอมทำตามที่คาซึมะตะบอกให้ทำแต่เธอก็ถูกหักหลังอีกครั้งจากคนที่เธอไว้ใจเธอจะไม่ยอมยกโทษให้กับเขาแน่ตอนที่35ขณะที่เอยามะออกมาข้างนอกฮาราคาวะก็รายงานว่าคาซึมะตะถอนตัวจากเกมเพราะว่าลูกสาวคนเดียวของเขาฆ่าตัวตายเธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากกลุ่มเพื่อนของซึงามิเช่นเดียวกับอายะเอยามะก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่คาซึมะตะมาเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการจะแก้แค้นคนพวกนั้น
ถ้าหากเขานะยอมแพ้ที่จะแก้แค้นแทนลูกสาวด้วยเหมือนกันก็ให้ฆ่าตัวตายตามกันไปนั่นแหละดีฮาราคาวะอึ้งไปสักพักในเมื่อเขาเป็นคนชนะโบนัสเกมเขาก็จะได้รับเงินรางวัลรวม40ล้านเยนเงินนั้นน่ะมากพอที่จะสามารถทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบายเมื่อจบเกมแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเงินเขาอยากจะให้นามิเข้ามาในห้องคุมขังด้วยวันนี้เดี๋ยวนี้เลยทั้งไอยามะและก็ฮาราคาวะก็เลยไปหานามิที่ห้องเขาทักทายเธอแล้วก็บอกว่าเขานี่แหละที่เป็นคนลักพาตัวอาญาไปเพื่อทรมานนามิโกรธมากแล้วก็พยายามเข้าไปหาแต่ว่าก็ถูกฮาราคาวะใส่กุญแจมือไว้ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ยังเป็นกุญแจแบบช็อตไฟฟ้าด้วยเธอด่าว่าไอยามะเป็นพวกสตอเกอร์โรคจิตและเธอก็ไม่เชื่อเรื่องช็อตไฟฟ้านั้นด้วยจนเขาต้องเปิดสวิตช์เพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูเขาพาเธอไปที่คุกของอาญะเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาของทั้งคู่เมื่อเขาบอกความจริงว่าเขาโดนกลั่นแกล้งเพราะอะไรแน่นอนว่านามิไม่เชื่อว่าเพื่อนของเธอเนี่ยจะโกหกแต่พอเธอรู้ความจริงที่ว่าอาญะโกหกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาญะเคยชอบเอยามะอาญะแค่อยากให้เอยามะเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่เธอเคยผ่านมานามิก็เลยบอกว่าเธอเองก็กลั่นแกล้งเขาเพราะว่าอยากช่วยเพื่อนแต่ว่านานวันเข้าเธอเนี่ยก็เริ่มชอบจะใช้กำลังกับคนที่อ่อนแอกว่าเข้าไปทุกทีนามิก็เลยบอกว่าเธอเองก็ผิดที่ทำแบบนั้นและเธอจะขออยู่นี่กับอาญะเพื่อชดใช้ความผิดที่ทำลงไปเมื่อเอยามะเห็นว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเขาก็เปลี่ยนใจและก็บอกว่าจะให้นามิกลับไปอยู่ที่บ้านตามเดิมส่วนทางฝั่งของอาญะเนี่ยก็ต้องอยู่รับโทษทันของเธอต่อไปแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเขาจะให้เวลาเพื่อนรักได้ลำลากันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเอยามะออกไปนามิก็บอกกับอาญะว่าน้องชายของเธอน่ะคิดถึงและก็เป็นห่วงเธอมากเธอจะตายไม่ได้ฉันอยากกลับบ้านอาญะก็ร้องไห้ออกมาด้วยหัวใจที่อัดอั้นทางด้านของเอยามะที่ออกมานั่งพักเขาก็บอกกับฮาราคาวะว่าเขาไม่สนใจว่าเกมนี้จะถูกนามิเปิดโปงหรือไม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้หวังให้ตัวเขาแล้วก็อาญะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้อยู่แล้วแต่วันนี้เขาได้เห็นท่าทีกระวนกระวายของอาญะที่เห็นเพื่อนโดนทำร้ายเขาก็นึกสนุกที่ได้เห็นจุดอ่อนของอาญะเขาจำได้ว่าหนึ่งในรางวัลของโบนัสเกมก็คือเขาจะได้รับข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นด้วยซึ่งก็คือข้อมูลของคาซึมาตะและเขาจะมอบมันให้กับคาซึมาตะอีกทีตอนที่36วันนี้คือวันที่คาซึมาตะได้รับการปล่อยตัวเขาเดินออกมาจากห้องแล้วก็เจอกับเอยามะที่หน้าลิฟต์เอยามะเนี่ยก็ยื่นข้อมูลของกลุ่มคนที่ทำร้ายซาจิเอาไว้หมดแล้วและก็มอบให้กับคาซึมาตะเพื่อจะเป็นของขวัญอำลาเผื่อว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนใจที่จะล้มเลิกการแก้แค้นและก็เป็นอย่างที่เอยามะคิดคาซึมาตะกลับตั้งเป้าว่าเขาจะแก้แค้นซาจิอีกครั้งเขารู้สึกขอบคุณเอยามะจากใจจริงแต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องกลับไปหาเอริกะก่อนเขาเดินเข้าไปหาเธอในห้องขังแต่ว่าเธอเนี่ยก็หมดสติไปแล้วเขาถอดกุญแจมือออกแล้วก็พาเธอออกมานอกห้องพอเขาเห็นว่าเธอเนี่ยหมดสตินานเกินไปเขาก็คิดจะพาเธอไปโรงพยาบาลวินาทีนั้นเองเธอก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ผลักเขาเนี่ยหัวฟาดกับขอบตู้เธอโกรธมากที่เขาทอดทิ้งเธออยู่แบบนั้นในสภาพที่ดูไม่ได้เอาซะเลยทั้งที่เขาเนี่ยสัญญาแล้วแท้ๆเธอทั้งทุบแล้วก็ตีเขาเพื่อระบายอารมณ์แต่เขากลับนั่งเฉยเธอทุบตีเพราะว่าเขาเองก็มีส่วนผิดที่ดึงเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ทั้งที่เธอเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำร้ายลูกสาวเขาเลยด้วยซ้ำแถมเขาก็ยังปล่อยให้เธอเนี่ยนอนจมกองขี้กองเยี่ยวไม่ยอมดูแลเธอด้วยซ้ำเอริกาไม่เชื่อว่าเขาจะขอโทษเธอมันต้องเป็นกลลวงเพื่อหลอกให้เธอเนี่ยเชื่อใจแน่ๆเธอเหลือไปเห็นมีดที่วางอยู่บนหลังตู้ก็เลยเข้าไปแล้วก็คิดว่าคาซึมาตะเนี่ยจะฆ่าเธอแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่คิดจะปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดกลับไปเลยสินะเขาบอกว่าเธอเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าที่จริงแล้วเขาจะใช้มีดเล่มนั้นเพื่อจะขู่ตัวการที่ทำร้ายซาจิต่างหากแต่เธอก็ไม่ฟังแล้วก็ลงมีดไปที่คาซึมาตะทันทีเธอว่ามันก็เป็นเพียงแค่มีดของเล่นที่เขาเตรียมไว้ขู่เท่านั้นเขาไม่เคยคิดจะฆ่าใครอยู่แล้วตอนแรกเขากล่าวว่าจะหาตัวคนร้ายเจอและก็ขู่ให้พวกมันน่ะยอมรับสารภาพเพื่อที่จะเอาพวกนั้นเข้าคุกคาซึมาตะก็บอกว่าเขาจะปล่อยให้เธอได้กลับไปใช้ชีวิตแบบที่ผ่านมาแน่นอนว่าชีวิตของเธอเองก็พังทลายไม่มีชิ้นดีเหมือนกันเธอเล่าเรื่องร้ายกับเขาฟังว่าเธอน่ะคิดถึงลูกสาววัย3ขวบมากแค่ไหนเธออยากจะกลับไปหาลูกแทบแย่คาซึมาตะก็เลยบอกว่าฉันสัญญาว่าจะให้เธอได้เจอกับลูกอีกครั้งหนึ่งให้ได้ตอนที่37แต่เมื่อคาซึมาตะและก็เอริกะออกมาข้างนอกพวกเขาก็พบว่าไม่มีรถยนต์รอพวกเขาอยู่เลยสักคันเมื่อพวกเขาก้าวขาออกมาจากหน้าประตูคาซึมาตะและก็เอริกะที่กำลังเดินอยู่ก็ถูกยิงเขาถูกยิงเข้าที่นิ้วก้อยแต่เอริกะน่ะก็โดนลูกหลงเช่นกันกระสุนนัดต่อมาน่ะก็วิ่งผ่านใบหูเขาแบบชิวเฉียดและก็ตามด้วยแขนขวาคาซึมาตะก็เริ่มจับต้นชนปลายถูกแล้ววันนี้คือบทลงโทษของผู้ที่แพ้โบนัสเกมที่เขาน่ะจะต้องมอบอวัยวะเหล่านี้ให้เมื่อคาซึมาตะตายแล้วเอริกะจะถูกจัดการเป็นรานต่อไปโดยที่โยเนซาวะได้รับคำสั่งมาว่าให้ฆ่าคาซึมาตะตามโทษที่เขาจะได้รับและทำเหมือนว่าเอริกาโดนลูกหลงจากกระสุนนางาเมเนะที่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะต้องตายก็ทำได้แค่ร้องไห้เพราะความเสียใจต่อจากนี้ก็เหลือแค่เอยามะคนเดียวแล้วโยเนซาวะก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอยามะจะลงเอยแบบไหนนี่มูระก็บอกกับโยเนซาวะว่าหัวหน้าน่ะสั่งให้นายโทรหาเขาหลังจากจบงานด้วยนะดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายรายต่อไปที่เขาต้องจัดการอยู่อีกนะตอนที่38ฮาราคาวะพานามิเนี่ยมาทำแผลที่ห้องพยาบาลแล้วก็บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเอยามะว่าเขาจะให้อภัยพวกเธอทั้งสองคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้อภัยถ้าอย่างนั้นโอกาสจะได้กลับไปใช้ชีวิตก็คงจะยากแล้ว
ระหว่างนั้นเองฮาราคาวะก็ได้รับสายจากนางามิเนะว่าทั้งคาซึมะตะและก็เอริกะตายแล้วเขาก็เลยบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองทั้งหมดเป็นกติกาที่เขาคิดขึ้นเขาคิดจะปล่อยให้คาซึมะตะกลับไปจริงๆแต่เขานั้นไม่คิดว่าคุจิมะจะยื่นมือเข้ามายุ่งแบบนี้เมื่อนามิออกมาจากห้องพยาบาลเขาก็บอกกับเธอว่าถ้ามีโอกาสให้รีบหนีไปและมีชีวิตรอดให้ได้ต่อมาฮาราคาวะก็มาสุบุรีและก็เจอกับโยเนซาวะที่ยืนสุบุรีอยู่ก่อนแล้วเขาเข้ามาในองค์กรเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อจะมาคอยเก็บกวาดคนที่มาขวางทางหัวหน้าเขาฮาราคาวะก็เลยเตือนเขาว่าฉันต้องหากหลักที่เป็นคนจัดการเกมนี้อย่าเข้ามาสอนไม่เข้าเรื่องนะโยเนซาวะเนี่ยก็เลยบอกว่าแต่ว่าอีกหน่อยฉันน่ะก็จะได้ไปเป็นบริการส่วนตัวของคุจิมะแล้วนะฉันจะให้ทาจิมะเนี่ยมารับช่วงต่องานส่วนที่เหลือของฉันเองฮาราคาวะเนี่ยก็แยกตัวออกมาคุยกับนิมุระเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เขาไม่คาดคิดจริงๆว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาแน่ใจเลยว่าทั้งเขาแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต่างก็เป็นหมากตัวหนึ่งบนเกมกระดานของคุจิมะขณะนั้นเองที่เอยามะเนี่ยได้ยินเรื่องนี้เขาก็เริ่มจะระแวงว่าตัวเขาก็อาจจะตายด้วยสงสัยว่าเขาเนี่ยจะต้องฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้หมดซะแล้วและพอเขารู้ว่าคาซึมะตะตายทั้งที่พวกคนร้ายยังลอยนวลอยู่ข้างนอกเขาก็ยิ่งไม่สามารถยอมรับได้เขาก็เลยขอให้ฮาราคาวะพาตัวคนพวกนั้นมานี่หน่อยไอ้พวกใจซามที่ควรได้รับการลงทันฉันจะเป็นคนสำเร็จโทษพวกมันเองการทดลองผ่านมาแล้ว10วันเหลือเวลาอีกเพียงแค่20วันก่อนที่เกมจะจบลงตอนที่39อายะที่คิดว่าจะถอดใจเรื่องที่จะออกไปจากคุกแล้วเธอก็กลับมีความหวังหลังจากที่ได้คุยกับนามิไปเธอเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งเธอก็ทำได้แต่อ้อนวอนขอให้เอยามะเนี่ยยกโทษให้เธอทางฝั่งของเอยามะเขากำลังรู้สึกโกรธแค้นที่คาซึมะตะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจนกระทั่งเขาตายขอแค่ฮาราคาวะขับรถพาเขาเข้าไปใกล้ๆก็พอที่เหลือเขาจัดการเองโดยที่ไม่ต้องยืมมือขององค์กรเพราะว่าเขามีที่อยู่ข้อมูลของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วฮาราคาวะโวยวายและก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาจะทำนิอิมุระก็เลยเสริมว่าเขาจะแก้แค้นให้กับอายะไปด้วยไกลๆหรือเปล่าไม่ว่าใครก็อยากจะมาแก้แค้นคนที่ทำร้ายคนที่เขารักอยู่แล้วเอยามะก็เลยบอกว่าเขาได้มีเหตุผลมากมายที่จะฆ่าคนพวกนั้นเพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์ของคาซึมะตะและตัวเขาเองก็มาจากการที่พวกนั้นน่ะทำลายชีวิตของอายะแล้วก็ซาจิถ้าพวกมันไม่ทำแบบนั้นกับอายะเขาก็คงไม่ต้องโดนกลั่นแกล้งและคาซึมะตะก็คงจะไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถเขาจะฆ่าพวกมันให้หมดฮาราคาวะก็เลยค้านหัวชนฝาว่าโลกข้างนอกน่ะไม่เหมือนกับในเกมเขาจะให้เอยามะไปเสี่ยงอันตรายไม่ได้เอยามะก็เลยขอใช้สิทธิ์ที่เขาชนะโบนัสเกมในการต่อรองเขาขอดูหลักฐานที่ว่าพวกของทานิสกิกระทำชำเราอายะจริงๆถึงแม้หลักฐานจะเพียงพอแค่หยิบมือก็ตามฮาราคาวะก็ยังคงไม่ยอมตกลงเอยามะก็เลยคิดว่าจะกลับบ้านและจะไปหาพวกนั้นด้วยตัวเขาเองนี่มูระก็เตือนไว้แบบนั้นฮาราคาวะก็เลยเปลี่ยนใจและก็พาเอยามะเนี่ยไปดูวิดีโอที่ถูกถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าใครน่ะเป็นคนลงมือทำร้ายอายะเขายืนดูวิดีโอพร้อมกับกำปั้นแน่นเสียงของวิดีโอนั้นก็เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดของอายะเธอกรีดร้องขอให้เอยามะช่วยเธอแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเธอถูกรายล้อมไปด้วยคนอมหิตอย่างทานิสกิริวจิที่ชอบใช้ความรุนแรงกับเด็กสาวอย่างเธอพอเขาเห็นหน้าของทานิสกิก็พอจะคาดเดาได้ว่ามันคงจะเป็นหัวหน้าฮาราคาวะก็เลยเสนอให้โพสคลิปนี้ไปในโซเชียลมีเดียเพื่อจะเป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายและก็ยังเป็นการทำลายชีวิตของพวกมันด้วยและถ้าเกิดว่าอิยามะไม่อยากเบลอหน้าของอายะเธอก็ต้องอับอายไปตลอดชีวิตและนั่นก็อาจทำให้เขาเนี่ยได้แก้แค้นเธอไปในตัวด้วยหรือว่าจะให้เบลอหน้าของเธอถ้าหากเขาเนี่ยต้องการอิยามะก็เลยตอบตกลงแต่ก็คิดในใจว่าถ้าทานิสกิเนี่ยเป็นคนถ่ายวิดีโอพวกนี้จริงและองค์กรหรือว่าฮาราคาวะมีวิดีโอหรือว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยได้ยังไงทางด้านของทานิสกิเขาเดินออกมาจากมหาวิทยาลัยและก็พบว่ามีข้อความมาจากซึงามิพอเขาเปิดดูก็พบว่ามันคือคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ตอนที่กำลังกระทำชำเราอายะซึงามิก็เลยบอกเพื่อนๆว่าให้แชร์วิดีโอนี้มาให้เขาหน่อยและก็ดูเหมือนว่าวิดีโอเนี่ยมันถูกอัปโหลดลงในหลายเว็บไซต์แล้วซึงามิเนี่ยกังวลมากและก็ถามทานิสกิว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้แค้นที่เขาเคยพูดถึงด้วยหรือเปล่าเรื่องของทานิสกิมันเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนตอนที่เขาไปเที่ยวที่สถานที่อโคจรแล้วก็เกิดมีเรื่องกับเยกุซ่าจนเขาแทบแย่แต่จู่ๆก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาช่วยเขาไว้ทานิสกิเนี่ยก็เลยอยากตอบแทนที่เขามาช่วยไว้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาอยากให้ทานิสกิเนี่ยช่วยอะไรเขาหน่อยตอนที่40ทานิสกิเล่าว่าชายที่ชื่อว่าชินขอให้เขาคืนใจคิริชิมะอายะแล้วก็ค่อยบ่อยความผิดให้กับพ่อของเธอก็ได้ส่วนตัวเขาจะเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็สถานที่ทั้งหมดเองโดยที่เขาจะเป็นคนการันตีความปลอดภัยของทานิสกิเองพอเขาได้ยินแบบนั้นก็ตกลงแต่ว่าเขาก็สงสัยว่าทำไมชินถึงไม่ทำเองชินก็เลยตอบว่าตอนนี้เขาวางแผนที่จะสร้างเกมขึ้นมาอยู่และเมื่อถึงตอนนั้นเขาอยากจะให้ทานิสกิเนี่ยเก็บเป็นความลับก่อนจากนั้นเขาก็เลยวางแผนให้พ่อของอายะพาตัวเธอมาหาพวกเขาแล้วก็ทำตามทุกอย่างที่ชินบอกจนผ่านมาเป็นระยะเวลา3ปีและเมื่อ4เดือนที่แล้วเขาก็ได้รับสายจากชินอีกครั้งและก็ได้รับคำสั่งว่าให้ช่วยแก้แค้นและทำลายครอบครัวของคาซึมะตะให้ทีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทานิสกิจะเริ่มชอบการแก้แค้นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาเริ่มลงมือจากการล่อลวงภรรยาของคาซึมะตะ
ดยการเข้าไปจีบและพาเธอมากินของหรูๆใช้ของแพงๆถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ชอบผู้หญิงที่มีอายุก็ตามและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะเข้าหาซาจิเป็นรายต่อมาแต่ว่าในวันนั้นมีคนโทรมาแจ้งความซะก่อนก็เลยทำให้เขาหนีแทบไม่ทันจากนั้นซาจิก็ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่แม่ได้เห็นสภาพลูกสาวเธอก็รับไม่ได้เขาก็เลยบอกให้เธอเนี่ยทิ้งครอบครัวเธอซะแล้วก็มาอยู่กับเขาปรากฏว่าเธอก็ทำและแน่นอนว่าเพราะเขาไม่สนใจผู้หญิงที่มีอายุเขาก็เลยยกเธอให้กับชินแล้วชินก็ทำให้เธอเนี่ยติดยาเป็นหนี้ก้อนโตสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับการติดต่อจากชินอีกเลยที่เขาทำไปทั้งหมดก็แค่ช่วยชินเท่านั้นเขาขอโทษซึงามิที่ทำให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ซึงามิเนี่ยก็สงสัยว่าเมื่อ4เดือนที่แล้วทานิสกิเนี่ยยังติดต่อกับชินอยู่อย่างนั้นเหรอแสดงว่าชินก็เป็นคนที่ปล่อยคลิปวิดีโอลงในโซเชียลมีเดียนะสิทานิสกิเนี่ยก็เลยรีบตามหาตัวของชินให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะขอให้เขาลบวิดีโอทิ้งซะแต่ซึงามิเนี่ยก็คิดว่าเขาจะล้มเลิกทุกอย่างแล้วก็ยอมมอบตัวเขายอมรับผลการกระทำที่เขาทำไว้และซึงามิก็วางสายไปอย่างนั้นด้วยความโกรธเกรี้ยวทานิสกิเนี่ยพยายามติดต่อเพื่อนอีกครั้งแต่เพื่อนเนี่ยก็ไม่รับสายสักพักก็มีสายโทรเข้าและเมื่อเขากดรับปรากฏว่าปลายสายเนี่ยก็คือชินเนี่ยก็บอกว่าถ้าอยากให้คลิปวิดีโอหายไปแกต้องทำตามที่ฉันบอกชายใส่สูทเนี่ยพูดอย่างนั้นทางฝั่งของอาราคาวะเมื่อเขาส่งเพื่อนมาที่บ้านเสร็จเขาก็รออยู่ในรถต่อเพื่อจับตาดูเอยามะไม่ให้เขาไปหาพวกของทานิสกิเอยามะก็มัวแต่คิดว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถออกไปจากบ้านได้โดยที่ไม่ถูกอาราคาวะจับตัวได้สักพักก็มีสายโทรเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าโทรมาจากเกมคุมขังเขาพอจะมีวิธีที่ช่วยให้เอยามะหนีไปได้โดยที่อาราคาวะไม่สังเกตเอยามะก็ตกลงเริ่มทำตามแผนทันทีเขาบอกอาราคาวะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยกำลังถ่ายคลิปวิดีโอรถที่ต้องสงสัยที่จอดอยู่หน้าบ้านเพื่อจะไปแจ้งความและเขาก็ขู่ว่าถ้ายังไม่ขยับรถอีกแม่เขาจะโทรแจ้งตำรวจอาราคาวะก็จำเป็นจะต้องขับรถออกไปเพื่อจะไม่ให้ผิดสังเกตและเมื่อทางสะดวกเอยามะก็สามารถหนีมาจากบ้านเพียงลำพังได้สำเร็จและต่อมาเอยามะก็ไปเจอกับนิมูระตามจุดที่นัดไว้เขาไม่รู้เลยว่านิมูระเป็นคนโทรเข้ามาหาเขาแบบนั้นเอยามะก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงช่วยเขามีจุดหมายอะไรกันแน่นิมูระก็เลยบอกว่าที่เขาช่วยเพราะเขาเข้าใจความรู้สึกหัวเสียของเอยามะดีนิมูระก็เลยบอกว่าถ้าจะให้พาตัวทั้ง4คนมาที่เดียวกันก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นคนเดียวแล้วก็ไม่แน่เอยามะก็เลยบอกว่าแค่คนเดียวก็เกินพอเขาอยากเจอตัวของทานิสกิริวจิแค่คนเดียวที่เหลือน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเองนี่มูระก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆให้เองที่ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายได้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่ามีข้อมูลจากองค์กรแล้วก็อำนาจของคุจิมะอยู่เอมาเนี่ยก็สงสัยว่าจุดมุ่งหมายของเกมจริงๆน่ะคืออะไรกันแน่ถ้าอยากจะดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็เขาก็พอเข้าใจแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นว่าคุจิมะจะได้อะไรจากเรื่องนี้เลยนี่มูระเนี่ยก็เลยบอกว่าขอแค่นานรอจนจบเกมคุจิมะก็ดีใจแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นตอนที่41นี่มูระก็พาเอมาขับรถมาที่จุดนัดพบตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างทางเอยามะเนี่ยก็ถามเขาว่ารู้ได้ยังไงว่าทานิสกิเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วมันคือความลับแต่เพื่อที่จะสร้างเกมคุมขังขึ้นมาได้จำเป็นต้องมีคนในองค์กรที่คอยรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนี่มูระเนี่ยก็สงสัยว่าเอยามะจะไปหาหมอนั่นเพื่อแก้แค้นให้กับอายะใช่ไหมเพราะมันเขาถึงโดนแกล้งอย่างหนักเอยามะทั้งเคยบอกพ่อแม่ว่าเขาโดนแกล้งแต่ว่าก็ถูกพ่อต่อยแล้วก็บอกว่าเขาเป็นตัวที่น่าอับอายส่วนแม่ของเขาก็ไม่เคยพูดหรือทำอะไรให้ดีขึ้นเลยเขาก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับกับคุณครูเพราะไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเขาทำได้แค่ก้มหน้าและก็ยอมรับกับชะตากรรมไปวันต่อวันจนกระทั่งเขาได้เจอกับเกมนี้เมื่อเขาเนี่ยได้กุมอำนาจเอาไว้มันทำให้เขารู้สึกที่จะกล้าทำอะไรตามใจขึ้นมาถ้าเขามีอำนาจก็ไม่มีใครจะกล้าหือกับเขาเขาก็เลยเลือกจะเป็นฝ่ายโต้กลับบ้างแต่เขาก็ยังคงไม่เข้าใจที่อายะบอกกับเขาว่าอยากให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะปกป้องตัวเองแสดงว่าไม่ว่าเขาเนี่ยจะดูยังไงตัวเขาที่ดูอ่อนแอก็ไร้ค่าสำหรับเธอสินะเมื่อเกมนี้จบลงทุกอย่างก็คงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคืนนี้เขาก็เลยอยากทำให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้เก่งแค่ในเกมถ้าหากเกิดว่าต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างนั้นมันมาจากทานิสกิจริงๆแล้วล่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องจะต้องให้ออมมือเขาจะเป็นคนฉีกมันเป็นชิ้นๆเองเขาเชื่อว่าตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นก็เลยตัดสินใจมานี่มูราก็บอกว่าเกมคุ้มขังก็มีไว้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงสันดานของคนแบบนั้นนี่แหละเมื่อถึงที่หมายนี่มูราก็บอกเขาว่าพาเขามาส่งได้แค่นี้ต่อจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่สามารถจะช่วยได้แล้วพอเอยามะลงมาจากรถนี่มูระก็พูดกับตัวเองว่าเขาอยากจะรีบจบเกมนี้เร็วๆเพื่อต้องการจะช่วยราคาวะถ้าเอยามะเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยเมื่อทานิสกิปรากฏตัวตามที่บอกเอยามะก็เกิดอาการแขนขาสั่นจนอ่อนแรงเขาไม่กล้าจะเข้าไปทำอะไรหมอนั่นเลยจนฝ่ายนั้นเป็นคนที่เดินมาหาเขาเองเอยามะก็มัวแต่อ้ำอึ้งแล้วก็บอกว่าเขามาแค่เดินเล่นทานิสกิก็เลยบอกว่าให้เขาใส่หัวไปซะพอเขาหันหลังเอยามะก็ถือมีดวิ่งใส่เขาทันทีแต่ว่าเขาหนักกระดันหลบทันและก็คว้ามีดของเอยามะมาไว้ในมือแทนเอยามะหนักก็เลยบอกว่าที่ฉันทำก็เพราะว่านายเป็นคนร้ายที่ขืนใจอายะยังไงล่ะตอนแรกเขาก็จำไม่ได้ว่าใครคืออายะแต่ตอนนี้เขาจำได้แล้ว
ทานิสกิก็เลยคิดว่าเอจิมะเป็นคนที่อัปโหลดคลิปเพราะเวลามันช่างประจวบเหมาะกันเกินไปตอนที่42ทานิสกิก็เตะเอจิมะลงน้ำแล้วก็พูดว่าเขาน่ะติดใจอาญามากๆจนอยากจะขอซ้ำอีกสักทีเอจิมะได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธแล้วก็ประเคนหมัดใส่หมอนนั่นไม่ยั้งแต่ทว่าเขาก็ถูกมีดเฉือนเข้าที่ท้องซะก่อนทำให้เขาเสียหลักล้มลงจนทานิสกิสามารถลุกขึ้นมาได้และคราวนี้ทานิสกิก็ไม่ยั้งมือเขากระทืบอย่างไม่ปราณีเพราะโกรธที่ชีวิตที่สุขสบายของตัวเองเนี่ยต้องมาหายไปเพราะว่าคลิปวิดีโอคลิปเดียวเขาสั่งให้เอจิมะเนี่ยลบคลิปซะแต่เอจิมะเนี่ยก็บอกว่าให้ข้ามศพเข้าไปก่อนทานิสกิก็เลยใช้มีดแทงไปที่ฝ่ามือของเขาทำให้เขาร้องอย่างเจ็บปวดเพราะว่าทานิสกิเนี่ยไม่ได้แค่แทงแต่ก็ยังบิดใบมีดไปมาเพื่อจะให้เขาเจ็บมากกว่าเดิมและก็ในตอนนั้นเอจิมะเนี่ยก็คิดว่าเขาไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเลยแม้แต่น้อยและสักพักทานิสกิเนี่ยก็สังเกตว่ามีคนอยู่แถวนั้นก็เลยคิดจะเพ่นเอจิมะก็เลยบอกว่าเขาน่ะจะลบวิดีโอทิ้งให้แต่ช่วยพยุงเขาขึ้นมาหน่อยทานิสกิก็เลยเข้ามาช่วยอย่างเลี่ยงไม่ได้และก็รอให้วิดีโอเนี่ยถูกลบก่อนหลังจากนั้นเขาจะอัดเอจิมะให้นุ่มไปเลยเอจิมะน่ะก็เลยถามว่าเขาอยากบอกอะไรกับเหยื่อที่ถูกเขาทำร้ายหรือเปล่าแน่นอนว่าทานิสกิเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเขาเจอเธอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอจิมะน่ะก็เลยตัดสินใจว่าหมอนี่เนี่ยมันเลวเข้าขั้นต่ำซามแล้วก็แทงมีดไปที่หลังของทานิสกิจนมิดด้ามเอจิมะก็ไม่สนใจว่าจะมีใครมาเห็นหรือเปล่าขอแค่เขาได้ฆ่ามันก็พอแต่ราคาว่าเนี่ยเป็นคนมาห้ามเขาไว้ก่อนเขาตาม GPS ในโทรศัพท์ของเอจิมะมาจนถึงที่นี่เพื่อต้องการจะหยุดเรื่องทุกอย่างเอาไว้แค่นี้เขาบอกให้เอจิมะรีบไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนส่วนเขานั้นก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องของทานิสกิให้เองตอนที่43นี่มุระช่วยพยุงเอจิมะขึ้นมาด้านบนเอจิมะเนี่ยก็เลยบอกขอบคุณที่ช่วยเขาแก้แค้นแทนคาซึโมตะด้วยตัวเขาเองแบบนี้เขาบอกว่าที่เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ด้านพละกำลังแต่เป็นจิตใจที่พร้อมจะละทิ้งชีวิตของเขาไว้เบื้องหลังไม่เหมือนกับทานิสกิที่ยังคงหวงแหนชีวิตของตัวเองอยู่และก็ไม่กล้าจะปล่อยให้เขาเนี่ยตายอยู่ตรงนั้นพร้อมกับการปล่อยให้คลิปมันอยู่ในโลกออนไลน์ต่อไปในที่สุดเขาก็สามารถเล่นงานทานิสกิได้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมอายะถึงอยากให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่ายังไงเขาแล้วก็เธอเนี่ยก็ต้องตายอยู่แล้วเขาคงจะขอตายในแบบคนที่ชอบเธอนั่นแหละเมื่อขึ้นมาด้านบนได้เขาก็เจอกับยูเนซาวะและก็ทาจิมะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็แซงทำเป็นว่ากำลังแอบถ่ายคลิปเหตุการณ์อยู่ด้านล่างเพื่อทำให้ทานิสกิเนี่ยกลัวและก็หนีไปเองเดี๋ยวต่อจากนี้ไปพวกเขาเนี่ยจะมาปิดปากของทานิสกิเองฮาราคาวะก็ถามเขาว่าใครเป็นคนบอกให้แกน่ะมาที่นี่เขาก็เลยบอกว่าชินน่ะชินเป็นคนบอกให้ฉันมาขอร้องละช่วยเรียกรถพยาบาลให้ทีฉันเจ็บปวดจนแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วฮาราคาวะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้นายน่ะหายเจ็บปวดเองก่อนยกปืนขึ้นมาแล้วก็จ่อกระบาลเขาไว้และก็จากนั้นทานิสกิก็จากโลกนี้ไปหลังจากนั้นฮาราคาวะก็มาถามนิอิมุระว่าเขาวางแผนเรื่องทั้งหมดนี้มาเพื่ออะไรกันแน่เขารู้ว่าชินน่ะเป็นนามสมมุติที่เขาชอบใช้เวลาอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้จะโทษว่ามันคือความผิดของนิอิมุระแต่ว่าอย่างน้อยก็ช่วยบอกเขาหน่อยว่าทำไมเขาถึงมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นิอิมุระเนี่ยก็เลยบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยฉันได้รับคำสั่งจากคุจิมะว่าให้ติดต่อกับทานิสกิฉันก็แค่ทำตามที่หัวหน้าสั่งนะไม่นานคุจิมะก็เป็นฝ่ายโทรมาหาฮาราคาวะด้วยตัวเองเขาถามไทยว่าเกมเป็นยังไงบ้างฮาราคาวะก็รายงานว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีส่วนตอนนี้ก็เหลือผู้เล่นเพียงคนเดียวก็คือเอจิมะคุจิมะค้านแล้วก็บอกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เกมที่ผ่านมาจบลงในระยะเวลาแค่7วันเท่านั้นแต่ว่าเกมในตอนนี้ลากยาวมาถึง10วันแล้วเพราะว่าเอจิมะไม่ได้ลงมือฆ่าอายะสักทีเขาไม่ควรจะปล่อยให้เอจิมะกลับไปนอนที่บ้านอีกเขาเนี่ยก็เลยต้องจำกัดให้เอจิมะอยู่แค่ในพื้นที่ขององค์กรเท่านั้นเหมือนกับเกมที่แล้วมาหรือว่าจะเป็นการทดลองของสแตนฟอร์ดที่ผู้คุมขังเนี่ยไม่เคยปล่อยให้ผู้เข้าแข่งขันไปไหนเลยพวกเขามีสิทธิ์เพียงแค่อยู่ในคุกคุมขังที่ถูกจัดขึ้นมาในเกมและผู้คุมขังก็จะใช้ความรุนแรงกับนักโทษแบบไม่มีคำว่าปราณีแม้แต่น้อยมันคือโปรแกรมที่มีไว้เพื่อสังเกตพฤติกรรมที่รุนแรงของมนุษย์ในตอนที่มีอำนาจอยู่ในมือคุจิมะต้องการให้เกมนี้กระตุ้นสัญชาตญาณดิบของเอจิมะเนี่ยออกมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งฮาราคาวะก็เลยบอกว่ารับทราบแล้วก็บอกว่าเอจิมะคงจะลงมือกับอายะในไม่ช้านี้ในห้องคุมขังเอจิมะเนี่ยเอาอาหารมาให้กับอายะแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่เอาอาหารหรือว่าน้ำมาให้เธออีกแล้วและก็จะไม่ยอมปล่อยให้เธอนั้นออกไปใช้ห้องน้ำเพื่อจะปลดทุกข์ด้วยเช่นกันเขาจะทิ้งเธอไว้อย่างนั้นจนกว่าเธอจะขอร้องให้เขาฆ่าเธอซะและเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะเป็นคนฆ่าเธอด้วยมือเขาเองย่างเข้าวันที่11ของเกมคุมขังมิซากิก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในห้องใต้ดินขององค์กรโดยที่มีนางามิเนะคอยช่วยล้างแผลและก็ฉีดยาระงับความเจ็บปวดให้เธอบอกว่าเธอไม่สามารถนิ่งดูได้และก็ให้คนบาดเจ็บอยู่ในสภาพนี้ได้แต่เธอเองก็ไม่สามารถทำใจได้ทั้งหมดเพราะมิซากิเป็นคนฆ่าโบโนยดะและก็ฮามะมิซากิก็เลยบอกว่าขอโทษนะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่และจู่ๆเธอก็นึกเรื่องที่นางามิเนะเคยเรียนที่เดียวกันกับเธอขึ้นมาเมื่อคุยกันไปมานางามิเนะก็เริ่มจำเธอได้เช่นกันใครจะไปคิดว่าสาวสวยน้ำมันอย่างนางามิเนะจะมาลงเอยในองค์กรที่โหดร้ายแบบนี้
จริงๆแล้วพ่อแม่ของนางามินิเสียไปตั้งแต่เธอยังเล็กเธอก็เลยถูกส่งตัวมาที่สถานสงเคราะห์ที่คุจิมะดูแลและก็ช่วยรับเลี้ยงเธอไว้คุจิมะก็เลยเป็นเหมือนกับพ่อคนหนึ่งของเธอไปแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เธอทำงานในออฟฟิศเกี่ยวกับเอกสารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีจดหมายถูกส่งมาที่ห้องพักของเธอหลังจากนั้นทุกอย่างก็วุ่นวายไปหมดตอนที่44นางามินิคิดว่าเกมนี้มีไว้เพื่อช่วยผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้รอดแต่ว่าเธอก็คิดผิดแล้วก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมอะไรอีกแล้วมิสกิก็เลยเสนอว่าถ้าเธออยากจะหนีไปด้วยกันก็ยอมได้เพราะเธอเคยลองหนีมาแล้วเกือบสำเร็จแต่ว่านางามินิก็ไม่เคยทำอะไรด้วยตัวของเธอเองมาก่อนเลยเธออยู่ภายใต้คำสั่งของคุจิมะมาตลอดเวลาแต่มีครั้งหนึ่งสมัยที่พวกเธอทั้งคู่ยังเรียนด้วยกันครั้งนั้นนางามินิวาดรูปให้กับมิสกิเพราะว่าเธอชอบวาดรูปมากถึงแม้จะมีคนห้ามไม่ให้เธอวาดก็ตามมิสกิก็อยากให้เธอนึกถึงครั้งนั้นที่เธอกล้าในการทำตามหัวใจของตัวเองและถ้าวันนั้นพวกเธอทั้งคู่รอดไปได้นางามินิก็อยากจะวาดรูปให้เธอไม่ว่าจะวาดสักกี่รูปเธอเนี่ยก็ยินดีนางามินิเข้ามาในครัวแล้วก็พบว่าพนักงานและก็สตาฟคนอื่นต่างก็ทยอยกลับกันหมดแล้วเพราะว่าเกมมันใกล้จบลงเรื่อยๆนางามินิก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าไปลงข้อมูลจากคอมของฮาราคาวะให้สำเร็จแต่ว่าเธอก็เจอทาจิมะทักเข้าซะก่อนเขารู้ว่าเธอเป็นคนดูแลมิสกิอยู่ตอนนี้เขาก็เลยบอกเธอว่าถ้าหากมีคำสั่งให้กำจัดมิสกิให้บอกเขาทันทีเพราะว่ามิสกิฆ่าเพื่อนรักของเขาไปและเขาต้องการจะแก้แค้นแทนเพื่อนนางามินิได้ยินแบบนั้นก็ไม่พูดอะไรโจนิอิมูระเข้ามาร่วมวงด้วยทาจิมะก็เลยปลีกตัวออกไปก่อนนางามินิก็เลยบอกกับนิมูระว่าเธอเข้าใจว่าทาจิมะและก็ฮามะเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าเธอก็รู้จักกับมิสกิมาตั้งแต่ชั้นมัธยมเหมือนกันเธอไม่อยากให้มิสกิลงเอยแบบคาซึมาตะเธอบอกว่าเธอพยายามจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลในห้องของฮาราคาวะเธอมั่นใจว่าถ้าเกมนี้สามารถกำจัดผู้เข้าแข่งขันทั้งหลายได้พวกเขาเองก็สามารถถูกกำจัดได้เช่นกันเธอก็เลยอยากรู้เป้าหมายของคุจิมะว่าเขาต้องการอะไรจากเกมนี้และหาทางหยุดมันนางามินิรู้ดีว่าเธออาจจะถูกฆ่าเข้าสักวันและเธอก็ไม่อยากหักหลังใครด้วยแต่ว่าเธอคงจะทนเห็นคนอื่นเนี่ยมาตายไม่ได้อีกแล้วนี่มูระเนี่ยก็เลยบอกว่าหนทางเดียวที่สามารถหยุดเกมนี้ได้ก็คือจะต้องฆ่าราคาวะซะและทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าราคาวะเป็นคนเดียวที่รู้วิธีติดต่อกับคุจิมะเมื่อไม่มีคนคอยดูแลและควบคุมเกมนี้เกมก็จะหยุดชะงักลงถึงนางามินิจะไม่อยากทำแต่สุดท้ายเธอก็ตกลงและทุกคำพูดที่พวกเขาคุยกันก็ถูกฮาราคาวะเฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิดที่อยู่มุมห้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าตอนนี้เขามีสิ่งที่ต้องจัดการอยู่เขาเข้าไปหามิสกิที่ห้องใต้ดินและก็เสนอวิธีที่จะปลดหนี้พร้อมกับปล่อยเธอเป็นอิสระเพราะมีแค่เธอคนเดียวที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้มิสกิก็ตกลงแต่เธอบอกว่าถ้าทุกอย่างสำเร็จแล้วช่วยฆ่าเธอทิ้งซะเพราะว่าเธอไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดแบบนี้ได้และเธอขอตายด้วยวิธีที่เจ็บปวดและทรมานน้อยที่สุดและเมื่อทั้งคู่ตกลงกันเขาก็ปลดกุญแจมือของมิสกิออกทันทีและจากนั้นฮาราคาวะก็โทรหาอิยามะแล้วก็ขอให้มาเจอเขาหน่อยนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้คุยกันแบบนี้เขาจะบอกกับอิยามะทุกอย่างเกี่ยวกับเกมคุมขังที่เขารู้และเหตุผลที่ว่าทำไมอิยามะถึงถูกเลือกให้เล่นเกมนี้เหตุผลที่ชีวิตของเขาต้องพังทลายทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าฮาราคาวะนี่แหละการทดลองผ่านมาแล้ว11วันเหลือเวลาอีกแค่19วันก่อนที่เกมจะจบลงตอนที่45หลังจากที่ฮาราคาวะตกลงกับมิสกิเสร็จแล้วเขาก็ตั้งให้เอยามะมาเจอกับเขาที่จุดนัดพบเอยามะก็มาถึงตามที่คิดฮาราคาวะบอกว่าเรื่องที่คุยกันเมื่อเช้าเนี่ยเอาไว้คุยต่อกันทีหลังตอนนี้เขาอยากจะให้เอยามะไปเจอกับมิสกิที่ดาดฟ้าซะก่อนมิสกิทักทายเอยามะด้วยความดีใจเธอเรียกเขาเนี่ยไปนั่งข้างๆเชิญมาคุยกับเอยามะเรื่องที่เธอรู้สึกว่าตัวตนของเธอเนี่ยได้เปลี่ยนไปเมื่อเริ่มเล่นเกมนี้แต่จะพูดให้ถูกก็คือคนที่เปลี่ยนเธอเนี่ยก็คือเขาต่างหากและเธอก็มีความสุขมากที่ได้เห็นเขามีรสนิยมแบบเดียวกับเธอตอนนั้นเธอก็เอาแต่คิดถึงแต่เขาคนเดียวมาตลอดเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะแกร่งขึ้นก็เลยเล่นแบบสิ่งที่เธอทำต่างหากมิสกิบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่เคยคิดจะห่วงใยหรือว่าสนใจใครมาก่อนเลยตอนนี้เธอเริ่มใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นแล้วเธอก็เลยมาเพื่อจะบอกให้เอยามะเนี่ยล้มเลิกการแก้แค้นซะถ้าคืนทำแบบนี้ต่อไปแล้วก็มีแต่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องลงเอยด้วยความเจ็บปวดเธอคิดว่าบางทีเหตุผลที่เธอถูกให้เลิกเล่นเกมนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นตัวอย่างของคนที่สามารถแสดงความร้ายกาจได้อย่างคาดไม่ถึงใครๆต่างก็คิดว่าเธอจะยอมแพ้ในเกมนี้แต่ว่าทุกคนคิดผิดใครคิดว่าผู้หญิงตัวคนเดียวจะกลับมาบ้าบินได้เพียงนี้เธอบอกกับเขาว่าที่ฉันมาวันนี้จริงๆแล้วฮาราคาวะมาขอให้ฉันเปลี่ยนใจนายฉันถูกขอร้องให้มาห้ามนายไว้ว่าอย่าฆ่าอายะในมุมมองของมิสกิอายะที่เอาแต่ยืมมือคนอื่นเพื่อจะมารังแกอิยามะดูอ่อนแอกว่าเขาที่ทรมานเธอตั้งหลายเท่าแต่ว่าจู่ๆเธอก็รู้สึกเจ็บแปลไปทั้งร่างกายนั่นก็เป็นเพราะว่ายาระงับปวดที่นางามินิฉีดให้นั้นเริ่มหมดฤทธิ์แล้วก่อนที่ฮาราคาวะจะพาตัวเธอออกไปเธอได้กระซิบกระซาบบางอย่างกับอิยามะเพื่อจะบอกให้เขาเนี่ยคอยระวังตัวเอาไว้เธอเชื่อว่าเส้นของเธอเนี่ยไม่เคยพลาดเธอมองคนไม่ผิดหรอกและจากนั้นฮาราคาวะก็พามิสกิมาที่ห้องพักและก็บอกว่าต่อจากนี้ต่อไปองค์กรจะไม่ยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเธออีกเธอสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเนี่ยปลีกชีพตัวเองได้ตามใจชอบ
เมื่อมิสกิเปิดกล่องมาก็พบว่ามีเพียงแค่ปืน1กระบอกและก็เข็มฉีดยา1เข็มเท่านั้นทำให้เธองงว่าเธอมีสิทธิ์เลือกได้ด้วยงั้นเหรอแค่คิดแค่นั้นเธอก็เหนื่อยจนหลับไปตอนที่46โยเนซาวะบอกกับทาจิมะว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของบอสเขาเดาว่าเร็วๆนี้คงจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นรอพวกเขาอยู่แน่ทาจิมะดูค่อนข้างกังวลที่ถูกทิ้งให้ดูแลโซนคุมขังคนเดียวโยเนซาวะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะก็เหลือเพียงแค่เอเยมะอยู่เพียงคนเดียวถ้าเกิดว่ามอสนั่นน่ะใช้กำลังกับนายก็ยิงทิ้งซะสิแค่นั้นก็จบเรื่องทางฝั่งของเอเยมะที่อยู่ในคุกของอายะเขาเห็นว่าเธอปวดท้องและก็อยากจะเข้าห้องน้ำเขาก็เลยอนุญาตให้เธอเนี่ยไปปลดทุกข์เธออายมากแล้วก็บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะที่เขาได้ยินน่ะมันคือเสียงทองร้องของเธอต่างหากเอเยมะรู้สึกแปลกใจไม่หายที่เธอดูสงบเสงี่ยมกว่าที่เขาคิดไว้เขาคิดว่าเธอน่าจะใกล้หมดความอดทนเข้าไปทุกทีแต่ที่ไหนได้เธอกลับทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจู่ๆฮาราคาวะก็เปิดประตูเข้ามาและก็บอกกับเขาว่าฉันปิดกล้องวงจรปิดไว้หมดแล้วฉันน่ะเป็นคนคิดกฎเกมนี้ขึ้นมาฉันสามารถทำอะไรก็ได้จากนั้นเขาก็พาอายะมานั่งเก้าอี้และก็เอาเสื้อนอนคลุมให้เธอด้วยและฮาราคาวะก็เล่าย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนตั้งแต่สมัยที่เขาเนี่ยได้รู้จักกับองค์กรนี้เป็นครั้งแรกตอนนั้นเขาเป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่โดนกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจำแต่ว่าเขาถูกแกล้งหนักกว่าที่เอเยมะเคยโดนเขาเคยโดนทุบตีโดนฉี่ใส่ตะคอกใส่หูทุกวันเขาทำได้แค่อดทนก็เพราะว่าไม่มีใครมาช่วยเขาเลยแม้แต่ผู้ดูแลของสถานสงเคราะห์ก็เมินเฉยต่อการกระทำที่แสนจะโหดร้ายนี่และก็มีเพียงแค่นิมูระและก็สาวน้อยอิเรสิมิยาโกะที่คอยหยิบยื่นไมตรีให้กับเขานิมูระเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยมีส่วนอิเรสิก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ก่อนหน้าเขาไม่นานเธอมีปัญหากับทางบ้านเพราะว่าเธอเข้ากับแฟนใหม่ของแม่ไม่ค่อยได้แม่เธอเลือกจะอยู่กับแฟนใหม่และก็ส่งลูกสาวคนโตเนี่ยมาไว้ที่นี่เธอเป็นห่วงน้องสาวคนเล็กของเธอมากๆเธอเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจและสุดท้ายเขาก็ตกหลุมรักเธอจนได้แต่มาวันหนึ่งเธอเนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขาก็เลยถามผู้ดูแลและคำตอบที่ได้มาเนี่ยก็คือเธอไปจากนี่แล้วเขารู้สึกเคว้งคว้างเพราะเขาเสียทั้งแม่ทั้งพ่อและก็อิริเซไปในเวลาที่เขาตกต่ำที่สุดเขารู้สึกอยากจะลาโลกนี้ไปซะให้ได้จนกระทั่งมีคนที่ชื่อว่าฮาซึมิมารับตัวเขาไปเจอกับผู้นำสูงสุดของสถานสงเคราะห์ที่เขาอาศัยอยู่ชายคนนั้นก็คือคุจิมะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับพ่อของฮาราคาวะนั่นแหละเขาอยากจะช่วยให้ฮาราคาวะนั้นหลุดพ้นจากชีวิตที่ระทมทุกแบบนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเขาต้องเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมคุมขังซะก่อนระหว่างที่ฮาซึมิพาเขามาที่ห้องขังเขาก็แนะนำว่าตัวเองเนี่ยมาจากสถานสงเคราะห์เช่นเดียวกันและก็ได้รับความดูแลจากคุจิมะเช่นกันและเมื่อเขาพูดจบทั้งคู่ก็เดินมาถึงที่หน้าประตูบานหนึ่งและเมื่อเปิดออกมาฮาราคาวะก็พบว่าภายในห้องนั้นน่ะมีร่างของอิริเซะกำลังถูกมัดอยู่กับเสาตอนที่47หลังจากที่เขาเนี่ยเข้าไปด้านในฮาซึมิก็อธิบายกฎและก็กติกาให้ฟังพร้อมกับทั้งบอกว่านายสามารถทำอะไรกับเธอก็ได้และเรื่องนี้ก็จะไม่แพร่พายไปข้างนอกทั้งหมดนี่เป็นเพียงแค่การทดลองเท่านั้นเมื่อการทดลองจบเธอก็จะได้รับการปล่อยตัวแล้วนายก็จะได้รับการช่วยเหลือและตอนนั้นเขาเนี่ยก็คิดว่าหมอนั่นคงบ้าไปแล้วเอาแต่พูดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระอยู่ได้เขาพยายามจะคุยกับเธอแต่ว่าเธอก็หวาดกลัวเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนกระทั่งมีภาพวิดีโอฉายอยู่บนทีวีวิดีโอที่อิริเซสั่งให้คนอื่นมาทำร้ายและก็กลั่นแกล้งเขาจนเจียนตายจนทำให้เขาเนี่ยทนอยู่ที่สถานสงเคราะห์ไม่ได้เธอช่างแตกต่างไปจากอิริเซที่แสนจะอ่อนโยนที่เขารู้จักตอนนั้นเขาก็เริ่มจำได้แล้วว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนต้นคิดเรื่องทั้งหมดเวลาผ่านไป3วันเธอเอาแต่ร้องขอโทษและก็ขอให้เขาเนี่ยยกโทษให้ที่เธอทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าเธออยากจะพาน้องสาวคนเล็กมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยชอบใช้ความรุนแรงกับเธอแต่ว่าตอนนี้มันลามไปถึงน้องสาวของเธอด้วยแต่ผู้ดูแลก็บอกว่าที่นี่มีทรัพยากรอย่างจำกัดถ้าอยากจะพาคนเข้ามาใหม่ก็ต้องมีคนย้ายไปซะก่อนแล้วก็บังเอิญมากที่ผู้ดูแลก็แนะนำว่ามีเด็กผู้ชายที่มีชื่อว่าราคาวะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่พอดีเขาเลยบอกว่าให้เธอเนี่ยทำแบบไหนก็ได้ให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือเหตุผลที่เธอเล่าให้เขาฟังแต่ฮาซึมิเนี่ยก็ยืนกรานว่านั่นน่ะไม่ใช่ความจริงเธอแค่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อทำให้เขาสงสารและก็เห็นใจนับวันผ่านไปความโกรธแค้นที่เขามีต่อเธอเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นจนเขาหน้ามืดทำร้ายเธอด้วยความสะใจและเมื่อย่างเข้าวันที่7สติของเธอก็เริ่มเลือนลางจนเธอขอให้เขาน่ะฆ่าเธอซะเขาถอดเล็บเท้าเธอออกจนหมดทั้งทุบตีแล้วก็ต่อยเธอเอามีดแทงเธอหลายจุดจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของเธออีกต่อไปและเขาก็พบว่าเธอตายแล้วตอนที่48เมื่อเกมจบลงฮาซึมิก็เข้ามาในห้องพร้อมกับปรบมืออย่างชอบใจเขาบอกว่าที่เธอพูดมาทั้งหมดเรื่องน้องสาวที่โดนพ่อทุบตีน่ะมันคือเรื่องที่องค์กรน่ะกุขึ้นมาเพื่อจะให้เธอทำทุกวิธีทางเพื่อจะกำจัดเขาฮาซึมิก็พูดต่ออย่างสนุกปากว่าไม่คิดเลยว่าเธอเนี่ยจะโง่เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะฮาราคาวะนึกถึงเสียงร้องโหยหวนของเธอและก็ใบหน้าที่เปื้อนยิ้มทำให้เขาเกิดบันดาลโทสะก็เลยฆ่าฮาซึมิจากนั้นเขาก็ถือปืนที่อยู่ในกระเป๋าของฮาซึมิออกมายิงกาดที่อยู่ด้านนอกจนตายเกลื่อนเขาไม่รู้ว่าทำไมเขายังถูกไว้ชีวิตอยู่แบบนี้แต่ดูเหมือนว่าคุจิมะจะชอบเขาเป็นพิเศษเพราะว่าจากนั้นเขาก็เข้าร่วมกับองค์กร
ม่ใช่เพราะว่าชอบแต่เพราะว่าไม่มีทางเลือก3ปีก่อนคุจิมะเรียกเขาเข้าไปคุยเขาบอกกับฮาราคาวะว่าใครก็ตามที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็คงตัดสินใจทำแบบเดียวกันถ้าไม่เชื่อก็ลองจัดเกมคุมขังขึ้นมาอีกรอบสิโดยใช้ตัวแปรแบบเดียวกันดูคุจิมะสรรหาวิธีที่จะทำให้เขาน่ะไม่รู้สึกผิดได้อย่างวิปริตที่สุดและเมื่อเกมคุมขังเริ่มต้นขึ้นตัวแปรสำคัญในการทดลองก็คือคนที่คล้ายกับอิริเซหรือก็คือน้องสาวของเธอคิริชิมะอายะนั่นเองที่ทั้งคู่นำสกุลไม่เหมือนกันก็เพราะว่าแม่เธอแต่งงานใหม่ก็เลยใช้นามสกุลคิริชิมะเมื่ออายะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้เธอจำได้ว่าเธอน่ะมีพี่สาวที่มีชื่อว่าอิริเซมิยาโกะจริงๆและจากนั้นฮาราคาวะก็พูดต่อว่าที่ต้องเลือกอิยามะไอโตะน่ะก็เพราะว่าฉันน่ะหลงรักอายะอยู่ก็เหมือนกับที่ฉันน่ะหลงรักอิริเซนั่นแหละองค์กรก็เลยเฝ้าดูการเติบโตของเธออยู่ห่างและก็รอจนกระทั่งอิยามะโดนกลั่นแกล้งจนเขาน่ะทนไม่ไหวและก็ต้องยอมร่วมเล่นเกมคุมขังแต่ว่าสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดก็คือคุจิมะสั่งนิมูระบอกให้ทานิสกิไปทำไม่ดีมีร้ายกับอายะโดยที่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยคุจิมะน่ะอ้างว่าอิริเซก็โดนทำแบบเดียวกันและถึงแม้ว่าทานิสกิจะถูกวานให้มาทำเรื่องสารเลวแบบนี้แต่ความผิดของมันก็ไม่ได้ลดลงเลยและเมื่อถึงเวลาเขาก็จะยื่นมือไปช่วยอายะตอนที่เธออยู่กับพ่อเลี้ยงเพราะว่าเงื่อนไขในการทดลองมีอยู่ว่าเธอจะต้องตายในขณะที่อยู่ในการทดลองเท่านั้นตอนที่49ฮาราคาวะก็เลยจัดการฆ่าปิดปากพ่อเลี้ยงของเธอซะและก็ซ่อนอำพรางศพไม่เหลือร่องรอยและเมื่อเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแบบนี้เอยามะก็เลยโกรธและก็ถามว่าเขาเอาคาซึมาตะและก็มิซากิน่ะเข้ามาร่วมในเกมนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการทดลองด้วยหรือเปล่าฮาราคาวะก็เลยตอบว่าใช่เขาอยากจะให้เอยามะได้เห็นบุคคลต้นแบบที่ควรดำเนินรอยตามคาซึมาตะคือน้องชายที่ซื่อสัตย์และก็มีเมตตาแต่มิซากิก็คือคนที่เห็นแก่ตัวและเอาแต่ใช้กำลังมาตั้งแต่เด็กเขาจะให้เอยามะเนี่ยได้เลือกว่าจะเป็นแบบคาซึมาตะหรือว่ามิซากิแน่นอนว่าครอบครัวที่อบอุ่นของคาซึมาตะนั้นก็ต้องพังทลายด้วยฝีมือขององค์กรนี้เช่นกันฉะนั้นเขาเลยอยากให้เอยามะเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของอายะทั้งหมดแต่เป็นความผิดของเขาเองที่ทำให้ทุกคนต้องมาตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเขาก็อยากให้เอยามะช่วยจบชีวิตที่บาปหนาของเขาสักทีแต่เอยามะก็ปฏิเสธและก็บอกว่าคนที่เขาต้องจัดการนั่นก็คือองค์กรต่างหากเขารู้แล้วว่าฮาราคาวะเป็นแค่หมากตัวหนึ่งบนกระดานของคุจิมะดังนั้นเขาก็เลยชวนฮาราคาวะมาแก้แค้นองค์กรนี้ให้สิ้นซากดีกว่าแต่เอยามะนั่นก็ถามความสมัครใจของอายะว่าเธอเนี่ยอยากยกโทษให้กับฮาราคาวะหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เธอรู้เรื่องแล้วว่าเขาเป็นคนฆ่าพี่สาวเธออายะก็เลยขอโทษฮาราคาวะที่ต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนั้นและก็ขอให้เขาเนี่ยยกโทษให้กับอิริเซด้วยและจากนั้นฮาราคาวะกับเอยามะก็ออกมาคุยกันต่อข้างนอกฮาราคาวะบอกกับเอยามะว่าเขาดีใจมากที่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับทั้งสองคนได้รู้เขาอยากให้เอยามะน่ะรู้ว่าเขาดีใจที่อายะเลือกเอยามะให้เป็นคนที่อยากจะแกล้งแต่เอยามะน่ะก็ไม่เห็นรู้สึกดีใจเลยสักนิดเดียวฮาราคาวะก็เลยขยายความว่าที่อายะอยากให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็เพราะว่าเธออยากจะให้เอยามะน่ะปกป้องเธอตอนแรกเธอก็คิดจะเป็นฝ่ายถูกเอยามะน่ะเกลียดแต่พอเวลาผ่านไปหลายวันเข้าเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเธอเป็นคนที่พูดอะไรใครๆก็เชื่อก็เลยนับว่ามีอำนาจอยู่ในกำมือฮาราคาวะเองก็เคยหลงระเริงในอำนาจนั้นมาก่อนและเขาก็ไม่ลืมจะบอกกับเอยามะด้วยว่าทั้งคู่นั้นมีชื่อจริงเหมือนกันก็คือไอโตะฮาราคาวะไอโตะและเอยามะไอโตะช่างน่าบังเอิญอะไรแบบนี้และทั้งคู่ก็ขำกันอยู่พักหนึ่งตอนที่50ก่อนที่ฮาราคาวะจะจากไปเขาบอกกับเอยามะว่าที่ขาเตียงนั้นมีกุญแจที่ใช้สำหรับปลดล็อกกุญแจมือของอายะอยู่เผื่อว่าถ้าเขาไม่ได้กลับมาแล้วก็เขาอยากจะฝากให้เอยามะพาเธอหนีไปซะฮาราคาวะโทรบอกนิมูระให้ช่วยจับตาดูเอยามะแทนเขาหน่อยเพราะว่าเขามีธุระต้องไปสะสางนี่มูระเนี่ยก็เลยคาดว่าหมอนั่นน่ะคงจะไปหาคุจิมะแน่ๆเมื่อราคาวะไปถึงที่โรงแรมของคุจิมะเขาก็โดนอยู่ในสวะที่ดักรออยู่ใช้ปืนมาจ่อที่ด้านหลังฮาราคาวะที่ประสาทสัมผัสว่องไวและก็เฉียบคมกว่ามากก็ปัดปืนของหมอนั่นน่ะทิ้งอยู่ในสวะก็เลยเผยว่าเขาถูกคุจิมะจ้างให้มาคุ้มกันจากฮาราคาวะตั้งนานแล้วและเขาก็ได้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในการดูแลของฮาราคาวะอีกทีเพื่อจะใส่กลไกเข้าไปในปืนพกของฮาราคาวะไมโครชิปที่ถูกติดตั้งจะรับส่งสัญญาณเมื่ออยู่ใกล้กับบอสและก็ส่งผลให้ปืนเนี่ยยิงไม่ออกโยเนซาวะก็เลยคิดว่าสบโอกาสที่จะมาจัดการกับเขาแต่ว่าก็ถูกฮาราคาวะจระเข้ฟาดหางใส่จนลงไปนอนชักฮาราคาวะก็เห็นว่าปืนเนี่ยยิงไม่ออกจริงๆก็เลยเอาปืนของโยเนซาวะเนี่ยมาใช้ซะเลยและจากนั้นเขาก็เดินทางขึ้นมาถึงห้องพักของบอสคุจิมะที่รออยู่ก่อนแล้วก็เปิดประตูต้อนรับเขายังกับนัดเอาไว้ล่วงหน้าคุจิมะก็เลยเชิญเขาไปนั่งข้างในก่อนฉันขอโทษจริงๆที่ทำให้นานะต้องเจ็บปวดกับการทดลองนี่ฉันเดานะว่านานะมาที่นี่เพื่อจะฆ่าฉันแต่เชื่อไหมว่าถ้าฉันบอกว่าเมื่อถึงเวลาฉันเองเนี่ยก็ต้องถูกกำจัดด้วยเหมือนกันเพราะว่าฉันเองไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ขององค์กรนี้หัวหน้าจริงๆขององค์กรนี่น่ะได้ตายไปเมื่อ15ปีก่อนแล้วฉันเป็นเพียงแค่คนที่มาสมบทบาทเป็นคุจิมะก็เท่านั้นตอนที่51ปรากฏว่าเขาเป็นเพียงแค่หัวหน้าหุ่นเชิดที่ไร้อำนาจและตอนนี้เบื้องบนก็สั่งเก็บเขาเพราะฉะนั้นถึงอาราคาวะเนี่ยจะฆ่าเขาตอนนี้เขาก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรตอนที่เขารู้ว่าอาราคาวะเนี่ยต้องมาเล่นเกมนี้ก็เพื่ออยากจะหลุดพ้นจากชีวิตที่น่าสงสารเขาก็เลยเกิดเห็นใจอาราคาวะขึ้นมา
พราะเขารู้ดีว่าเกมคุมขังนี้ไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตอยู่แล้วและจุดประสงค์ของเกมนี้จริงๆก็เพื่อจะสร้างอสุรกายที่มีศักยภาพเหนือมนุษย์ฉลาดและก็เก่งกาจด้านการต่อสู้เพื่อจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือขององค์กรต่อไปโดยใช้พวกเด็กจากสถานสงเคราะห์เป็นหนูทดลองฮาราคาวะกับเอเยมะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกกระตุ้นความโกรธและก็ปลุกพลังที่ซ่อนให้ตื่นขึ้นโดยเฉพาะอาราคาวะที่แสดงฝีมือในการจัดการล้มกาดทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวและเกมนี้ก็มีไว้เพื่อปลุกสัญชาตญาณดิบของอาราคาวะโดยใช้เอเยมะและก็อายะเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นองค์กรรู้ดีว่าถ้าอายะถูกเอเยมะฆ่าตายเมื่อไหร่ฮาราคาวะก็ต้องกลายเป็นอสุรกายอีกครั้งเนื่องจากเขาเนี่ยยังฝังใจกับเรื่องราวในอดีตฮาราคาวะก็เลยเปลี่ยนใจไม่ฆ่าชายแก่คนนี้แต่บังคับให้เขาเนี่ยสืบค้นข้อมูลมาให้ได้ว่าใครคือหัวหน้าตัวจริงและเขาจะให้มันชดใช้สะสมกับสิ่งที่มันทำกับเขาไว้ชายแก่ก็เลยตกลงแต่ก่อนที่เขาจะออกไปจากห้องเขาก็สังเกตว่าในห้องพักของชายแก่มีที่เขียบุหรี่อยู่ด้วยทั้งที่ชายแก่นั้นเกลียดบุหรี่จนเข้าไส้ฮาราคาวะก็ลงมาข้างล่างและก็ได้ยินเสียงปืนดังปังเขาก็เลยรีบมากดลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปดูแต่เขาก็พบว่าชายแก่นั้นกลายเป็นศพไปแล้วตอนที่52ก่อนหน้าเกมคุมขังถึงแม้ว่าเอเยม่าจะโดนแกล้งอยู่เสมอแต่ว่าจุดที่เขาชอบมาอ่านหนังสือเนี่ยก็ยังคงเป็นจุดเดิมที่เขาแล้วก็อายะชอบมานั่งคุยกันเป็นประจำแต่วันนั้นเธอเนี่ยดันเจอเขานั่งอยู่ที่เดิมๆก็เลยบอกไปว่าเขาน่ะมันอ่อนแอเอเยม่าได้ยินแบบนั้นก็เสียใจแล้วก็วิ่งหนีไปเพราะไม่อยากต่อเล่าต่อเถียงด้วยตอนที่เธอกลับบ้านน้องๆเนี่ยก็ขยันขย้อยเธอช่วยเอาแมวเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านด้วยตอนแรกเธอก็ปฏิเสธเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแต่สุดท้ายเธอก็ซื้ออาหารกระป๋องให้มันอยู่ดีแต่พอเธอไปถึงเนี่ยมันก็ตายแล้วทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ใช่แค่แมวที่อ่อนแอแต่ตัวเธอเองก็อ่อนแอที่ไม่สามารถจะรับเลี้ยงดูแมวได้หรือปกป้องมันได้เลยเมื่อเธอน่ะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในคุกของเธออีกครั้งเอเยมาก็เอาผ้าห่มเนี่ยมาให้เธอเพื่อจะให้ร่างกายเธออุ่นขึ้นเอเยมาเนี่ยก็ยังรู้สึกแปลกใจที่เธอดันไม่ได้โวยวายเหมือนกับวันแรกที่โดนจับมังขังไว้ที่นี่เขาเลยชมเธอว่าเธอน่ะเข้มแข็งมากเธอบอกว่าเธอนั้นไม่ได้เข้มแข็งหรอกเธออยากจะร้องไห้ออกมาด้วยซ้ำเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคือจุดที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตแต่ว่าที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่าเธอได้สารภาพทุกอย่างให้กับเขารู้ทำให้เธอโล่งใจและเธอก็ไม่เสียใจที่พูดออกไปเอเยม่าบอกว่าเมื่อ3วันก่อนจะเป็นวันทายชื่อผู้เล่นถ้าเกิดว่าเธอทายถูกเธอก็จะชนะเกมนี้และจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านแต่ว่าเขาก็วางแผนจะฆ่าเธอก่อนวันทายชื่อตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเหมือนที่เธออยากให้ฉันเป็นแล้วยังไงล่ะอายะก็เลยบอกว่าฉันอยากจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งไปพร้อมกับนายก่อนที่เขาจะเปิดประตูแล้วก็ปล่อยให้เธอนอนอยู่กับผ้าห่มผืนนั้นเธอเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากๆบางทีเธอคงอยากจะให้เขาน่ะฆ่าเธอเลยซะดีกว่าขอบคุณนะเอเยมะการทดลองผ่านมาแล้ว12วันเหลือเวลาอีกเพียงแค่18วันก่อนที่เกมจะจบลงตอนที่53ทางฝั่งของนามิที่ยังคงถูกกักตัวไว้ที่นั่นก็ยังคงมีนางามิเนะคอยดูแลเรื่องอาหารให้เธอถามว่าอายะเพื่อนเธอน่ะเป็นยังไงบ้างนางามิเนะก็ทำได้แค่ตอบว่าเธอก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อนางามิเนะได้คุยกับนิอิมุระเขาก็บอกเธอว่าคุจิมะเนี่ยถูกฆ่าเมื่อคืนนี้เขายื่นภาพฮาราคาวะที่กำลังออกมาจากห้องของบอสให้กับเธอดูแล้วก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยก็คือฮาราคาวะแต่ถึงแม้ว่าคุจิมะจะตายไปแล้วเกมก็ยังคงดำเนินต่อไปแสดงว่าคนที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังก็คือฮาราคาวะไม่ผิดแน่ทันทีที่เกมของเอเยม่าจบลงเขาจะจับกุมฮาราคาวะซะและถ้าหากเขาขัดขืนให้นางามิเนะฆ่าเขาได้เลยแต่เธอก็บอกว่าเธอทำไม่ได้นิมูระเนี่ยก็เลยเสริมว่าฮาราคาวะน่ะเป็นคนสั่งให้ฆ่าคาซึมะตะและก็มิซากินะอีกหน่อยหมอนั่นน่ะคงจะฆ่าพวกเราทิ้งด้วยฉันเองก็ไม่อยากจะฆ่าหมอนั่นหรอกแต่แค่เผื่อไว้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะทางฝั่งของเอเจมะนั้นก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเป็นคนจบชีวิตของอายะด้วยมือเขาเองเพราะนั่นน่ะคือวิธีที่แสดงให้เธอเห็นว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วฮาราคาวะไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เขาน่ะเปลี่ยนใจก็ทำได้แค่บอกว่าให้เขารีบๆจบเกมนี้ให้ไวและเขาจะอยู่ข้างเอเจมะจนถึงวินาทีสุดท้ายเองเมื่อฮาราคาวะออกมาจากห้องเขาก็เจอกับทาจิมะที่กำลังหัวเสียเพราะว่ามิซากิดันมาตายตัดหน้าเขาไปซะก่อนที่เขาเนี่ยจะได้แก้แค้นในเพื่อนแต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อสนิทใจว่าเธอน่ะตายจริงจนกว่าจะได้เห็นศพเธอฮาราคาวะก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าถ้าฉันเจอศพแล้วก็จะรีบบอกนายเป็นคนแรกเลยก่อนจะแยกกันทาจิมะก็ถามเขาว่าเขาเป็นคนฆ่าบอสด้วยหรือเปล่าฮาราคาวะก็เลยบอกว่าบอสขององค์กรน่ะยังมีชีวิตอยู่และก็ทำหน้าระรื่นอยู่ที่ไหนสักแห่งและเขานี่แหละจะเป็นคนเปลี่ยนความคิดของบอสก่อนที่ทุกอย่างจะถึงจุดจบเองจริงๆแล้วมิซากิยังไม่ตายอย่างที่ใครๆได้ยินข่าวเธอยังคงอยู่ในห้องพักตามเดิมเพราะว่าเธอนั้นแค่เผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าเท่านั้นเธอหยิบหลอดยาแล้วก็ปืนนั้นขึ้นมาพินิจพิเคราะห์ดูจนเกิดความคิดว่าเธอจะลองแหกคุกแล้วก็หนีไปจากนี่ดีไหมเมื่อเอยามะเข้ามาหาในคุกอีกครั้งก็ถามว่าเธอชอบเขาตรงไหนเพราะเขาเมื่อก่อนนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครเขามีดีตรงไหนทำไมเธอถึงชอบเขาจริงๆแล้วนายกับฉันน่ะก็อ่อนแอด้วยกันทั้งคู่ฉันคิดว่านายน่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกของฉันได้ดีมากที่สุดเท่านั้นเองตอนนี้ฉันน่ะรู้สึกว่าต่อให้นายน่ะฆ่าฉันก็ไม่เป็นไรหรอกเอเยมะก็เลยจับเธอยืนขึ้นแล้วก็บีบคอเธอสุดแรง
อายะที่ใกล้จะตายเนี่ยก็เกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอคิดถึงน้องๆแล้วก็นามิเธอกลัวเหลือเกินเอเยมะบีบคอเธอแรงขึ้นไปอีกแล้วก็บอกว่าน่ารำคาญนะแต่ก็ขอบคุณนะที่เธอน่ะพยายามจะเปลี่ยนฉันและสุดท้ายฉันน่ะก็ชอบเธอจนได้ตอนที่54ฉันเกลียดนายนั่นคือคำพูดสุดท้ายที่ออกมาจากปากของเธอก่อนที่เธอน่ะจะแน่นิ่งไปพอเขารู้สึกตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปเขาก็ปล่อยร่างเธอนอนลงบนพื้นที่เย็นเฉียบและก็วิ่งออกมาข้างนอกเพื่อจะฆ่าตัวตายตามแต่ว่าเขาเนี่ยก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็เลยฆ่าตัวตายไม่สำเร็จฮาราคาวะที่เห็นเหตุการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดก็ทนดูไม่ไหวเหมือนกันสักพักนิมูระเขาเข้ามาหาเขาที่ห้องและก็ถามว่าตอนจบของเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างถูกใจเขาหรือเปล่าฮาราคาวะก็เลยบอกว่าบอสขององค์กรน่ะพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างเรื่องที่ว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถฆ่าคนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดและทุกข์ทรมานได้แม้เรื่องทุกอย่างจะถูกจัดฉากขึ้นมาเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายเป็นคนเลวก็ตามจนถึงกับต้องลงทุนสร้างเกมทดลองนี้ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์มันให้กับฮาราคาวะเห็นฮาราคาวะไม่เห็นว่ามันจะมีใครได้อะไรจากเกมทดลองบ้าๆนี่เลยนอกจากการสนองความวิปริตของบอสเองนี่มูระก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่ที่บอสตายเพราะอย่างนั้นจะไปถือโทษโกรธคนตายเลยฮาราคาวะก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนี่มูระเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้องค์กรเนี่ยยังไม่กล้าประกาศข่าวการตายของบอสอย่างเป็นทางการถ้าเกิดว่าฮาราคาวะน่ะอยากจบเกมนี้เขาต้องฆ่าทุกคนในองค์กรให้หมดแล้วก็โยนความผิดให้กับเอยามะฮาราคาวะได้ยินแบบนั้นก็ตกใจว่าทำไมเพื่อนถึงบอกอะไรแบบนั้นแถมนี่มูระเนี่ยก็ยังบอกให้เขาปล่อยอสูรที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยออกมาให้เหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนหลังจากที่อาญาตายเขาควรจะรู้สึกคุ้มคลั่งสิถึงจะถูกแต่ว่าฮาราคาวะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกลับกันเขารู้สึกสงสารเธอมากกว่าและเขาจะแก้แค้นโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นปีศาจแบบที่เขาเคยเป็นเขาหันปืนใส่นิมูระแล้วก็บอกว่าเขารู้เรื่องหมดแล้วที่คุจิมะเนี่ยเป็นแค่ชายแก่ที่เป็นแค่หุ่นเชิดบอสจริงๆเนี่ยก็คือนิมูระต่างหากนิมูระก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนสินานน่ะไม่มีหลักฐานนะว่าฉันเป็นคนทำนิมูระทำหน้าแน่ใจแล้วก็บอกว่าปืนของฮาราคาวะใช้กับเขาไม่ได้เพราะมันน่ะมีกลไกอยู่เขาก็เลยแอบต่อสายโทรศัพท์หานางามิเนะเพื่อจะเรียกให้เธอน่ะมาที่นี่และเมื่อเธอมาถึงเขาก็สั่งให้เธอฆ่าฮาราคาวะซะถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาจะตายกันหมดพอเธอเห็นฮาราคาวะกำลังถือปืนอยู่เธอก็ตัดสินใจยิงไปที่ขาของเขาทันทีเมื่อฮาราคาวะเห็นว่านางามิเนะลังเลที่จะฆ่าเขาเขาก็เลยบอกกับเธอว่านี่อิมูระตังฮักที่เป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลังตอนที่55ฮาราคาวะบอกว่าเขามีหลักฐานที่นี่อิมูระเป็นบอสขององค์กรเพราะเมื่อคืนที่เขาไปหาคูจิมะที่โรงแรมเขาได้แอบวางบุหรี่ที่มีเครื่องดักฟังไว้อยู่และมันก็ได้บันทึกสิ่งที่พวกเขาคุยกันทั้งหมดไว้โยเนซาวะและคุจิมะเมื่อหลายปีก่อนที่คุจิมะจะมาสวมรอยเป็นบอสขององค์กรนิมูระก็เป็นคนที่ทาบทามให้เขานำมาสวมรอยทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญแบบนี้แต่กลับให้เด็กเป็นคนมาต่อรองเขาคิดเอาไว้อยู่แล้วว่านิมูระก็คือบอสตัวจริงโยเนซาวะก็เลยถามว่าก่อนตายเนี่ยอยากสั่งเสียอะไรไหมคุจิมะก็เลยบอกว่าให้ยิงเขาทิ้งเลยเพราะเขาสัญญากับฮาราคาวะว่าเขาจะหาตัวคนชักยาให้ได้เขาหวังจะให้ฮาราคาวะได้ยินเสียงปืนเพื่อจะให้รีบกลับมาที่นี่และคุจิมะก็รักษาสัญญาเพราะว่าฮาราคาวะรู้แล้วว่าคนร้ายเนี่ยคือใครนางามิเนะก็เลยถามนิมูระว่าเขาทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรนิมูระก็เลยบอกว่าฉันน่ะเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีกับเมียน้อยบ้านของฉันน่ะไม่เคยขัดสนเรื่องเงินทองหรอกแต่เมื่อพ่อของฉันน่ะตายแล้วก็ยกสถานสงเคราะห์ให้เป็นมรดกของแม่และก็ฉันไม่นานแม่ของฉันก็ถูกเมียหลงสั่งฆ่าเพราะความริษยาฉันก็กลัวว่าตัวฉันจะถูกฆ่าด้วยเหมือนกันแต่ฉันก็อยากจะแก้แค้นมากกว่าฉันก็เลยอยากจะสร้างกองกำลังที่มีแต่คนเก่งๆแต่ว่าฮาราคาวะไอโตะคือสิ่งที่อยู่ในความคาดหมายของฉันตอนนั้นฉันไม่หลงเหลือความคิดที่อยากจะแก้แค้นบ้าบออะไรนั่นเลยฉันแค่อยากจะเห็นฮาราคาวะที่กระหายเลือดแบบนั้นอีกครั้งก็เลยสร้างเกมทดลองนี้ขึ้นมาและฉันก็ต้องการให้คนมาสวมรอยเป็นบอสเพื่อไว้ว่าฮาราคาวะจะมาตามล้างแค้นน่ะฮาราคาวะก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะต้องแก้แค้นอย่างแน่นอนตอนที่56นิมูระสั่งให้นางามิเนะยิงฮาราคาวะซะแต่ว่าเธอก็ลังเลจะยิงเขาเธอก็เลยส่งปืนให้กับเขาแทนแต่ปืนทุกกระบอกในองค์กรถูกตั้งกลไกแบบเดียวกันไว้ทำให้ไม่สามารถยิงนิมูระได้นิมูระก็ยิ้มเยาะเย้ยและก็ยกเท้าขึ้นทิมนางามิเนะจนกระเด็นโทษฐานที่เธอน่ะไม่ทำตามคำสั่งเขาแล้วเขาก็ยกหูโทรศัพท์โทรหาทาจิมะเพื่อจะให้มากำจัดคนที่หมดประโยชน์ทั้งสองคนแต่ว่าหลังจากที่เขาวางหูเอยามะก็พุ่งมาและก็ใช้มีดแทงสีข้างเขาเขาไม่ได้ควานท้องตายตามอาญาไปเพราะว่าเขาทนความเจ็บไม่ได้ก็เลยกะจะมาหาราคาวะเพื่อจะให้เขาเป็นคนช่วยปลิดชีพเพราะมิซากิเคยเตือนเขาไว้ว่านี่มูระเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจมากที่สุดและก็เตือนว่าเขาอาจจะเป็นบอสตัวจริงก็ได้และเธอก็คิดถูกนี่มูระหัวเราะแล้วก็บอกว่าคนที่นายต้องแก้แค้นไม่ใช่ฉันแต่เป็นราคาวะต่างหากเมื่อวานมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ราคาวะไม่ได้บอกนายสินะ
ต้นเหตุที่ทำให้คิริชิมะอายะต้องถูกกระทำชำเราก็เพราะว่าฮาราคาวะทำแบบเดียวกันกับอิริเซะยังไงล่ะนี่มูระยุให้เอเยมะเนี่ยฆ่าฮาราคาวะซะเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นอายะก็อาจจะไม่ต้องมาเจอเรื่องที่โหดร้ายแบบนี้รวมถึงตัวเขาด้วยหุบปากใส่เวนี่ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าแกนั่นแหละเอเยมะที่เหลืออดเต็มทีก็พลุ่งออกไปแบบนั้นตอนที่57เอเยมะบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการกับนี่มูระเองนี่มูระก็เลยใช้โอกาสนั้นรีบวิ่งหนีไปเอเยมะก็เลยขอให้นางาเมเนะปล่อยตัวนามิกลับบ้านทีเพราะว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จากนั้นเขาเนี่ยก็เดินตามรอยเลือดของนิมูระไปนางาเมเนะช่วยฮาราคาวะห้ามเลือดเธอขอโทษที่ยิงเขาเพราะว่าความเข้าใจผิดเป็นเพราะว่าความรู้สึกที่อยากจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยรอดชีวิตเหมือนกับทดแทนที่เธอไม่สามารถช่วยคาซึโมตะและเอริกะไว้ตอนนั้นได้และตอนนี้เธอให้สัญญากับตัวเองว่าจะพานามิไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยได้ทั้งฝั่งของนามิที่กำลังนั่งนอนอยู่ในห้องคนเดียวมิซากิก็โผล่มาหาเธอแล้วก็บอกว่าจะขอจับเธอเป็นตัวประกันเพื่อจะใช้หนีไปจากนี่นามิก็บอกว่าเธอไม่มีค่าพอจะเป็นตัวประกันหรอกมิซากิก็เลยบอกว่างั้นเธอไปก่อนนะนามิก็ถึงกับตกใจว่าเธอจะไปแล้วเหรอมิซากิก็เลยชวนเธอให้หนีไปด้วยกันนามิก็เลยขอให้มิซากิพาเธอไปที่ห้องขังของอายะกับเอยามะหน่อยเธออยากจะพาเพื่อนเธอกลับด้วยตอนแรกมิซากิเนี่ยก็บอกว่าไม่ถ้าอยากจะไปช่วยเธอจะปล่อยให้นามิไปคนเดียวพอนามิยืนยันว่าเธอจะไปช่วยอายะคนเดียวมิซากิก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงอยากจะช่วยอายะขนาดนั้นแน่นอนก็เพราะว่าเพื่อนต้องช่วยเพื่อนสิถ้ามิซากิมีเพื่อนหรือว่าคนที่ชอบก็คงอยากจะช่วยเหมือนกันแน่นอนว่าตอนนั้นก็คงจะไม่พ้นเอเยมะไอโตะที่มิซากิหลงใหลเขานักหนาก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ทำให้เธอรู้สึกชอบพอนามิรู้ว่ามิซากิเป็นคนที่ไม่เคยมีเพื่อนก็เลยบอกกับเธอว่าตอนนี้เราทั้งคู่เป็นเพื่อนกันแล้วและเพื่อนก็พร้อมจะช่วยเพื่อนเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายสักพักนามิและก็มิซากิก็เห็นว่ามีรอยเลือดอยู่ที่พื้นเป็นทางยาวมิซากิก็สั่นหอนใจแล้วก็กลัวว่าจะเป็นเลือดของเอเยมะเธอก็เลยวิ่งตามไปโดยหลังจากนั้นไม่นานทาจิมะก็เดินทางมารอนิมูระตามที่เขาบอกตอนที่58นิมูระบอกให้ทาจิมะฆ่าทุกคนที่โผล่มาทีหลังเขาตอนนี้เขาขอตัวไปห้องพยาบาลก่อนเพราะว่าเขาถูกเอเยมะน่ะแทงจนเลือดออกสาหัสแต่ทาจิมะก็บอกว่าหมอน่ะกลับไปแล้วเพราะว่าเกมน่ะจบลงตอนที่เอเยมะฆ่าผู้ถูกคุมขังลงจะเหลือก็แค่เขาแล้วก็อยู่ในสวะเท่านั้นนิมูระก็เลยบอกว่าเขาจะไปปฐมพยาบาลก่อนและก่อนที่เขาจะไปเขาก็ทิ้งท้ายว่าให้ทาจิมะฆ่าพวกฮาราคาวะและนางามิเนะให้หมดจู่ๆเอเยมะก็เดินมาทางเขาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปและก็ดูเอาจริงเอาจังจนไม่เหมือนกับเอเยมะคนเดิมทาจิมะได้รับคำสั่งให้ฆ่าทุกคนเขาก็เลยคิดจะเริ่มจัดการกับเอเยมะก่อนเป็นคนแรกก่อนที่เขาจะหยิบปืนออกมาจากเสื้อคนที่เขาไม่คิดว่าจะปรากฏตัวก็ดันมาอยู่ที่นี่มิซากิยิงปืนใส่เขารัวๆโดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัวแต่มันก็ไม่สำคัญแล้วในเมื่อเธอยังไม่ตายแสดงว่าเขาเนี่ยมีโอกาสจะแก้แค้นให้กับฮามะแล้วก็โซโนยดะมิซากิเจอเอเยมะที่โถงทางเดินพอดีเอเยมะก็เลยบอกว่าเธอพูดถูกที่บอกให้ระวังนิมูระไว้เพราะว่านิมูระเป็นคนที่บงการทุกอย่างเขาก็เลยจะตามไปคิดบัญชีกับนิมูระมิซากิก็เลยบอกว่าเธออยากจะช่วยเขาด้วยอีกแรงแต่ว่าเขาเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาต้องทำด้วยตัวคนเดียวทันใดนั้นนามิที่วิ่งตามมาก็ถูกทาจิมะจับเป็นตัวประกันมิซากิเนี่ยก็คุ้นๆว่าทาจิมะเป็นใครแต่ว่าก็จำเขาไม่ได้สักทีเขาบอกว่าเขาจะฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่เขาจะฆ่ามิซากิคนแรกก่อนเพราะฉะนั้นอย่าขัดขืนแล้วก็ตามเข้าไปไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะฆ่านามิซะมิซากิก็เลยถามเอเยมะว่าอยากให้ฉันน่ะช่วยนามิออกมาไหมเอเยมะก็เลยบอกว่าเธอเป็นเพื่อนของอายะนะถ้าเกิดเธอตายขึ้นมาแล้วก็อายะต้องเศร้ามากแน่เพราะอย่างนั้นฉันขอร้องละตามไปช่วยนามิทีมิซากิเนี่ยก็รับปากแล้วก็บอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยนามิให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เอเยมะตายเธอจะล้มเลิกทุกอย่างแล้วก็หนีไปจากนี่ซะเพราะอย่างนั้นน่ะอย่าตายนะเอเยมะห้ามตายอย่างนั้นเหรอเอเยมะพึมพำคนเดียวเพราะมิซากิดันพูดอะไรตามใจอีกแล้วตอนที่59มิซากิก็ตามทาจิมะมาตามลำพังและทำตามคำสั่งที่เขาบอกเขาสั่งให้เธอทิ้งปืนลงแล้วก็หันหน้าเข้าประตูลิฟต์นามิก็เห็นว่ามิซากิโยนปืนมาใกล้กับเธอแล้วก็ส่งสัญญาณให้เธออีกเธอก็เลยพยายามจะหนีจากวงแขนของทาจิมะเพื่อจะไปเอาปืนแต่ปรากฏว่าเขาก็ชับแขนแน่นขึ้นจนลำคอของเธอนั้นถูกทับจนหายใจไม่ออกเขากำลังจะฆ่ามิซากิแล้วก็มาคิดบัญชีกับนามิทีหลังแต่แล้วจู่ๆนางามิเนะก็โผล่มาจากข้างหลังเขาทำให้มิซากิน่ะได้โอกาสเข้าจู่โจมเธอเอาเข็มฉีดยาปักเข้าที่ไหล่ของเขาแต่ว่าเข็มก็ดันหักก่อนที่เธอจะฉีดยาซะได้ทาจิมะก็เลยรอดตัวไปพร้อมกับนามิที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นางามิเนะก็เอาปืนให้กับมิซากิแล้วก็บอกว่าเธอน่าจะใช้มันได้ดีกว่าตัวเธอเองแต่ว่าเธอเองก็ต้องใช้อาวุธเหมือนกันมิซากิก็เลยนึกขึ้นได้ว่ายังมีอุปกรณ์ที่เธอใช้ทรมานโทมิยะเก็บไว้ที่ห้องอยู่มิซากิเลือกใช้เลื่อยยนต์แล้วก็บอกให้นางามิเนะเลือกหยิบอาวุธได้ตามสบายนางามิเนะยังคงไม่อยากจะฆ่าใครแต่เธอก็สัญญาว่าเธอจะไม่ขวางทางมิซากิและจะคอยระวังหลังให้เพราะว่าเธอไม่สามารถปกป้องคาซึโมตะได้แถมก็ยังยืนดูเขาตายด้วยมิซากิก็เลยถามว่าใครฆ่าคาซึโมตะ
นางอามินิก็เลยบอกว่ามันคือคำสั่งของดีมูระและแล้วทั้งคู่ก็ออกมาจากห้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายแล้วทางฝั่งของนามิที่ถูกจับมาก็ทำท่าว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่ว่าก็โดนยูเนซาวะเนี่ยเข้ามาขัดขวางยูเนซาวะก็สั่งให้ฆ่าพวกผู้หญิงทั้งหมดจากนั้นเขาจะเป็นคนฆ่าราคาวะเองส่วนทางฝั่งของฮาราคาวะที่อยู่คนเดียวจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงไอมาจากคอมพิวเตอร์และเมื่อเขาเปิดขึ้นมาดูก็พบว่าอายะยังไม่ตายเขาได้วิ่งสุดชีวิตเพื่อจะไปช่วยเธอและเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องแบบเดิมมันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2การทดลองผ่านมาแล้ว12วันหรือเวลาอีกเพียงแค่18วันก่อนที่เกมจะจบลงตอนที่60ฮาราคาวะรีบมุ่งหน้าไปช่วยอายะเพื่อที่เธอจะไม่ต้องพบจุดจบแบบเดียวกับพี่สาวเธอส่วนทางฝั่งของอายามะก็เดินตามนิมูระที่คาดว่าน่าจะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลนิมูระที่มาถึงห้องพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าในห้องเนี่ยไม่เหลือยาหรือว่าอุปกรณ์ที่เอาไว้ห้ามเลือดหรือว่าทำแผลเลยเพราะหมอคนนั้นเอาทุกอย่างในห้องไปหมดแล้วเขาได้แต่โทษว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าอายามะเข้ามายุ่งนั่นเองแต่เอ๊ะหรือว่าเขาเนี่ยได้สร้างปีศาจขึ้นมาอีกคนแล้วแต่ว่าอายามะนั้นก็ต่างออกไปเขาไม่ได้ระเบิดโทสะแบบที่อาราคะทำเขายังสามารถเปลี่ยนอายามะให้เป็นปีศาจได้อยู่จนกว่าจะถึงตอนนั้นเขาต้องห้ามตายเขาก็เลยโทรหาทาจิมะเพื่อจะให้พาเขาไปที่โรงพยาบาลยูเนซาวะที่รู้ว่านิมูระนั้นคุยอยู่ปลายสายก็รีบคว้ามือถือมาคุยเองและก็เสนอว่าจะตามหมอกลับมารักษาอาการบาดเจ็บให้เดี๋ยวเขาจะส่งทาจิมะเนี่ยไปรับและจากนั้นยูเนซาวะก็ขอให้นิมูระเนี่ยช่วยลบกลไกปืนทุกกระบอกยกเว้นของทาจิมะด้วยส่วนตัวเขาเองก็ได้พกดาบยาวคาตานะไว้เพื่อจะประเดศึกในวันนี้ทาจิมะก็รับทราบและกำลังมุ่งหน้าไปหานิมูระที่โรงพยาบาลเขาถูกสั่งให้พานามิไปกับเขาด้วยเพราะเธอเนี่ยเป็นตัวเกะกะก็เลยจำใจต้องพาไปด้วยเหลือเพียงแต่ยูเนซาวะที่ยืนรอให้ฮาราคาวะเนี่ยมาหาเขาด้วยความตื่นเต้นทางฝั่งของมิซึกิและก็นางามิเนะที่กำลังมุ่งหน้ามาช่วยนามิก็เดินมาหยุดที่หน้าลิฟต์มิซึกิก็เห็นว่าลิฟต์ที่ทาจิมะขึ้นไปมันหยุดอยู่ที่ชั้น4เธอก็เลยคิดจะขึ้นบันไดแทนนางามิเนะก็เลยบอกว่าฉันจะเป็นตัวล่อขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น4เองเพราะว่าฉันน่ะเป็นลูกน้องเขามันคงทำให้เขาน่ะตายใจบ้างนางามิเนะก็รอให้มิซึกิขึ้นบันไดไปก่อนแล้วอีก3นาทีเธอจะขึ้นลิฟต์ตามไปเมื่อมิซึกิขึ้นมาถึงด้านบนเธอก็เห็นทาจิมะกำลังเอาปืนจี้นามิอยู่ส่วนยูเนซาวะที่เห็นว่าลิฟต์กำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาก็มายืนดักรอที่หน้าประตูลิฟต์แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นซากิกับนางามิเนะแน่แต่ไม่แน่นะฮาราคาวะหรือไม่ก็อิยามะอาจจะอยู่ด้านในด้วยก็ได้เอาล่ะใครกันแน่ที่รนหาที่ตายยูเนซาวะตื่นเต้นที่จะได้ฆ่าแทบจะทนไม่ไหวตอนที่61เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกนางามิเนะก็ยืนหลบอยู่ด้านในลิฟต์และก็บอกให้ยูเนซาวะเนี่ยรู้ว่านี่มูระคือหน้าตัวจริงถ้าเขายอมร่วมมือกับเธอจะไม่มีใครเนี่ยต้องถูกฆ่าอีกแต่ยูเนซาวะเนี่ยก็ไม่สนใจว่าใครจะอยู่ใครจะไปทั้งนั้นเขาโยนระเบิดมือเข้าไปด้านในเพื่อจะล่อให้เธอออกมาและเมื่อเธอวิ่งออกมาเขาก็เอาปืนเนี่ยจ่อไปที่หัวของเธอแต่แน่นอนว่าปืนทุกกระบอกเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ดังนั้นเขาก็เลยไม่ยิงเธอและก็โยนปืนทิ้งไปแต่ถึงเขาจะไม่มีปืนเขาก็ยังสามารถฆ่าเธอได้ด้วยดาบยาวคาตานะที่เหน็บอยู่ที่เอวนางกามิเนะเห็นแบบนั้นก็เลยหยิบปืนขึ้นมาเพราะคิดว่าเขาแค่พูดไร้สาระแต่ที่เขาบอกน่ะก็ดันเป็นความจริงเธอลุกขึ้นหนีแต่ก็ถูกจับเหวี่ยงไปที่กำแพงเขาถามเธอว่ามิซากิอยู่ที่ไหนอ่ะเธอก็เลยพยายามจะถ่วงเวลาให้มิซากิโดยบอกว่ามิซากิน่ะหนีไปแล้วเมื่อเกมนี้จบลงมิซากิก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่นี่ต่อไปฉันก็เลยมานี่คนเดียวเพื่อจะมาช่วยนามิที่ถูกจับไว้ไงและยูเนซาวะเนี่ยก็หลงเชื่อเขาก็เลยคิดจะฆ่านางามิเนะแล้วก็ค่อยตามไปฆ่ามิซากิที่หลังพื้นที่โดยรอบองค์กรนั้นเป็นภูเขาเธอคงหนีไปได้ไม่ไกลนางามิเนะก็ยังคงใจเย็นแล้วก็สุขุมยูเนซาวะก็ง้างดาบขึ้นในขณะที่มือเขาก็กดหัวเธอลงกับพื้นแต่เธอก็หยิบคัตเตอร์ไว้ในมือในขณะที่มิซากิเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเธอก็ต้องป้องกันตัวเองตอนที่62นางามิเนะใช้คัตเตอร์แทงไปที่ข้อเท้าของยูเนซาวะเข้าจังๆทำให้เขาเจ็บก็เลยเผลอปล่อยมือจากหัวเธอตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเธอน่ะจงใจเป็นเหยื่อล่อเขาเดินเข้ามาประชิดตัวเธอได้อย่างง่ายดายและก็บิดข้อมือของเธอเพื่อจะปลดมีดในมือเขาชอบที่เล่นกับเหยื่อไปเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกดีที่ได้อยู่เหนือกว่าเขาหันคมดาบใส่คอของเธอและก็ถามว่าเธอจะเล่นลูกไม้อะไรอีกวินาทีนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเลื่อยไฟฟ้าพร้อมกับมิซากิที่โผล่มาด้านหลังเขาเธอปลดอาวุธในมือของเขาจนมันกระเด็นไปอีกทางนางามิเนะก็เลยรีบเอาดาบมาไว้กับตัวเองทันทีตอนนี้มิซากิและก็นางามิเนะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไม่มีอะไรที่พวกเธอน่ะต้องกลัวแล้วตอนนี้มิซากิก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอเจอนามิและก็ทาจิมะแล้วแต่เธอไม่อยากปล่อยให้นางามิเนะเผชิญหน้ากับยูเนซาวะตามลำพังยูเนซาวะพยายามจะเกลี้ยกล่อมนางามิเนะให้เธอเนี่ยมาอยู่ข้างเขาเขาพยายามจะบอกว่าเธออยู่โดยมีองค์กรคอยให้ความดูแลมาตลอดนะเธอจะใช้ชีวิตตัวคนเดียวในโลกภายนอกที่แสนจะโหดร้ายได้ยังไงนางามิเนะเนี่ยก็เลยบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ถึงจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเธอก็ไม่เสียใจที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะเธอมีเพื่อนอย่างมิซากิคอยเคียงข้างดังนั้นเธอเนี่ยจะไม่กลับไปอยู่ที่องค์กรแล้วเมื่อยูเนซาวะเห็นว่าเกลี้ยกล่อมเธอไม่ได้ผลเขาก็เลยบอกให้พวกเธอน่ะไปซะเขาแพ้แล้วนางามิเนะก็ก้มหัวขอบคุณที่เขายอมรับมือแต่โดยดี
แต่มิสกินเนี่ยก็ไม่เชื่อลูกไม้เตือนของเขาหรอกเธอจะมั่นใจได้ไงว่าเขาไม่ได้ซ่อนอาวุธอื่นไว้หรือจะกลับมาฆ่าพวกเธอลับหลังเขาก็เลยถอดเสื้อโค้ทออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรเลยแต่มิสกินเนี่ยก็ไม่สนใจเธอเดินเข้าไปประจันหน้ากับเขาแต่เธอก็โดนเสื้อโค้ทบดบังวิสัยทัศน์และก็โดนเขาเตะกระเด็นอยู่ในสวาทนั้นก็บอกว่าอาวุธที่พวกเธอเลือกใช้แต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ของที่จะบังคับทิศทางได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเลื่อยยนต์หรือว่าดาบคาตานะก็ตามเขารู้ว่านางามิเนะถนัดขวาแต่ตำแหน่งมือของเธอที่จับดาบตอนนี้มันทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถเวียงดาบได้อย่างเต็มกำลังเธอก็เลยก้มลงมองที่มือของตัวเองและก็ถูกอยู่ในสวาทต่อยเข้าที่หน้าจนได้นิอิมูระก็บอกให้เขาน่ะรออยู่ตรงนี้ไปก่อนจนกว่าเขาจะมาดังนั้นเขาจะไม่ฆ่าเธอแต่จะเล่นสนุกทรมานเธอไปเรื่อยๆตอนที่63ฮาระคาวะพยายามสุดความสามารถที่จะเดินไปช่วยอายะที่ยังไม่ตายแต่ด้วยขาที่บาดเจ็บทำให้เขาเดินแบบทุลักทุเลเขานึกขอบคุณที่เอยาม่าเนี่ยไม่ได้กลายเป็นแบบตัวเขาในอดีตฉันจะต้องช่วยเธอให้ได้แข็งใจไว้สิไอโตทางฝั่งของทาจิมะที่มหานิมูระพร้อมกับตัวประกันก็ปะทะเข้ากับเอยาม่าพอดีทาจิมะบอกให้นิมูระไปหาอยู่ในสวะก่อนเลยส่วนเขาจะเป็นคนจัดการกับเอยาม่าเองทาจิมะก็บอกให้เอยาม่าเนี่ยทิ้งมีดลงซะเอยาม่าก็ทำตามหน้าคำที่เขาสามารถฆ่าคิริชิมะอายะได้แต่ตัวเองนั้นก็ดันตามมาช่วยเพื่อนของอายะซะงั้นพอนามิได้ยินแบบนั้นเธอก็อั้นฉี่ไม่ไหวบวกกับความตกใจของเธอด้วยทาจิมะก็เลยเผลอลดปืนลงแล้วก็เปิดโอกาสให้เอยาม่าเนี่ยหยิบมีดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เข้ามาเผชิญหน้ากับเขาเขาก็เลยผลักนามิใส่เอยาม่าแล้วก็วิ่งหนีไปอีกคนนามิที่ล้มทับใส่เอยาม่าก็ทำแผลที่ท้องของเขาเนี่ยเปิดแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาห่วงเรื่องนั้นเขาต้องตามสองคนนั้นไปให้ได้แต่นามิเนี่ยก็รั้งเขาไว้ก่อนเธอก็เลยถามเขาว่าเขานังฆ่าอายะจริงเหรอเธอยังคงหวังว่าพวกเธอแล้วก็เอยาม่าจะได้กลับไปด้วยกันเพราะว่าอายะยอมบอกว่าเธอชอบเอยาม่าเอยาม่าก็ชอบเธอเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าเธอจะกูเรื่องที่เขาเป็นสตอกเกอร์โรคจิตแอบตามเธอทำไมทั้งฝั่งของยูเนสวาที่กำลังอัดนางามินิและก็มิซากิอย่างเมามันเนี่ยก็เริ่มจะเบื่อกับการเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วเขาหยิบดาบขึ้นมาหวังจะจบชีวิตมิซากิแต่นางามินิก็ไม่ยอมให้เขาฆ่าเพื่อนเธอง่ายๆถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่สามารถสู้เขาได้แต่เธอน่ะจะทำทุกอย่างเพื่อจะหยุดยั้งเขาเธอคว้างปืนใส่หัวเขาเพื่อจะให้เขาหันมาสนใจเธอแทนเธอรู้ดีว่าเธอเป็นคนที่ทรยศและคนทรยศจะต้องถูกกำจัดแต่ก่อนที่เธอจะตายเธอขอพูดอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าตอนที่64เธอบอกว่าตั้งแต่ที่พ่อแม่ของเธอตายไปในอุบัติเหตุเธอก็ถูกรับเลี้ยงโดยสถานสงเคราะห์ที่องค์กรน่ะเป็นผู้ดูแลเธอไม่เคยต้องลำบากทั้งเรื่องการเรียนหรือว่าการงานเธอไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกช่วงชิงคนสำคัญหรือของรักของหวงไปเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกที่จะโกรธจนอยากจะแก้แค้นน่ะมันเป็นยังไงเธอเข้าใจว่าเธอเป็นฝ่ายที่ได้รับมาโดยตลอดเธอก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกของคาซึมะตะที่ถูกช่วงชิงครอบครัวไปและคนที่ช่วงชิงเอาชีวิตของเขาไปก็มาอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเธอจะไม่ยอมยกโทษให้เขาเด็ดขาดอยู่ในสวะก็เลยง้างดาบขึ้นมาเหนือศีรษะและก็บอกว่าถ้าทำได้ก็ลองดูแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดจบเลื่อยยนต์เนี่ยก็ตัดผ่านร่างของเขาไปมิซากิก็เลยขอบคุณนางามินิที่ช่วยถ่วงเวลาให้เธอจนเธอสามารถฆ่าอยู่ในสวะได้แต่พวกเธอดีใจได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนเป็นโศกเศร้าเมื่อทาจิมะยิงมิซากิเข้าที่หัวอย่างจังแต่ทาจิมะเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่านางามินิได้เพราะเขาเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานถ้าเกิดว่านี่มูระเนี่ยอยากจะฆ่าเธอก็แล้วแต่ก็เชิญลงมือฆ่าด้วยตัวเองก็แล้วกันนางามินิก็เลยบอกว่านี่มูระเนี่ยฆ่าใครไม่ได้หรอกเพราะเขามันอ่อนแอฮาระคาวะบอกเธอหมดทุกอย่างแล้วว่านี่มูระนั้นฆ่าเอยามะไม่ได้ก็เลยต้องยืมมือคนอื่นเนี่ยมาช่วยฆ่าเขามันอ่อนแอและก็น่าสมเพชก็เลยต้องสร้างกองกำลังที่มีแต่อสุรกายยอดฝีมือเนี่ยขึ้นมาเองยังไงล่ะนี่มูระเนี่ยก็เอ่ยว่าฉันเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมากับมือฉันอยู่เหนือเธอและเธอก็มีหน้าที่แค่ทำตามคำสั่งของฉันเท่านั้นอ๋อเพราะว่าคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาสินะก็เลยคิดว่าจะมีอำนาจทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอคุณนี่อิมูระดูเหมือนว่าคุณเองก็กลายเป็นนักโทษคุกแห่งนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อนางามินิเห็นอิมูระเดินไปหยิบดาบเธอก็เลยจะเอื้อมมือไปหยิบเลื่อยเพื่อจะมาป้องกันตัวแต่ก็โดนทาจิมะดักทางไปก่อนสักพักเอมะและก็นามิก็มาถึงเมื่อเขาเห็นว่ามิซากิตายก็เลยโกรธจัดจนเลือดขึ้นหน้าเพราะว่าเธอเคยช่วยเขาไว้จนเขาไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้เขาบอกให้นามิเนี่ยรีบหนีไปนิมูระก็สั่งให้ทาจิมะรีบฆ่าเอยามะซะและก็รีบตามไปฆ่านามิด้วยเอยามะที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าฉันคิดผิดไปฉันคิดว่าที่ตัวเองเนี่ยสามารถลุกขึ้นยืนหยัดกับคนที่กลั่นแกล้งฉันได้หรือว่าทนรับความเจ็บปวดต่างๆนานาได้ฉันจะรู้สึกเหมือนได้ชนะตัวเองแต่จริงๆแล้วมันก็ทำได้เพียงแค่ทำให้ตัวเองเนี่ยพึงพอใจเท่านั้นตอนที่65ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการอะไรแบบนั้นเขาอยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปและก็กลายเป็นปีศาจอย่างที่นิมูระเนี่ยอยากจะเห็นเขาพุ่งเข้าใส่ทาจิมะโดยตรงไม่ว่าทาจิมะจะยิงปืนใส่เขากี่นัดต่อกี่นัดแต่เขาก็ไม่กลัวเลยสักนิดเขาใช้มีดแทงไปที่หลังของทาจิมะจนเขาล้มลงและหลังจากนั้นก็พุ่งตัวใส่นิมูระเป็นรายต่อมานิมูระที่มัวแต่หลงไหลในภาพตรงหน้าภาพของคนที่กลายเป็นอสุรกายบ้าเลือดอย่างที่เขาเคยเห็นมันทำให้เลือดในตัวของเขานั้นสูบฉีดและนั่นก็เป็นภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นเขาตายโดยที่ไม่สามารถทำอันตรายหรือว่าโต้กลับเอยามะได้เลยสักนิด
นางกามิเนะที่นั่งรออยู่ตรงนั้นก็ทำได้แค่นึกคำพูดของฮาราคาวะที่บอกว่านี่มูระฆ่าใครไม่ได้มันเนื่องมาจากตอนที่เขาเห็นนี่มูระได้จับปืนเขารู้ทันทีว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันไร้น้ำยาถึงขนาดแค่จับอาวุธไหนก็มือสั่นแล้วนั่นน่ะถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองแต่ว่าก็ไม่มีใครในเป็นอสุรกายหรือว่าปีศาจอะไรเทือกนั้นหรอกมันก็แค่ความแค้นที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเท่านั้นอีกด้านหนึ่งฮาราคาวะเข้าไปในคุกและก็รีบเอาน้ำให้เธอดื่มเขาบอกเธอว่าไม่ต้องห่วงแล้วเขาจะเป็นคนช่วยเธอไปจากนี่และจากนั้นการทดลองเกมคุมขังก็ได้จบลงภายในเวลา12วันตอนที่66เมื่อทุกอย่างจบลงแล้วฮาราคาวะก็มาพบกับนางามิเนะที่ยืนรอเขาอยู่ก่อนแล้วตอนนี้ทั้งเขาและก็เธอต่างก็กลายเป็นคนตกงานทั้งคู่นางามิเนะก็สงสัยว่าต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในองค์กรหรือเปล่าฮาราคาวะก็เลยบอกว่าที่เขานัดเธอมาในวันนี้ก็เพื่อจะคุยเรื่องนี้แหละหลังจากที่เอยามะสะสางเรื่องทั้งหมดหมอก็ถูกเรียกตัวให้กลับมาแล้วก็ช่วยปฐมพยาบาลเขาจนกว่ารถพยาบาลจะมาส่วนทางฝั่งของมิซากิก็ถูกยิงเข้าที่หัวทำให้เธอเสียชีวิตคาที่ตอนนั้นเองที่ทาจิมะก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเธอฆ่าคนอื่นและตอนนี้เธอก็ได้รับกรรมของเธอแล้วถ้านางามิเนะอยากจะแก้แค้นเขาแล้วก็ตามสบายนางามิเนะก็ตกใจที่ทาจิมะยังไม่ตายและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอจะไม่ทำอะไรเขาฮาราคาวะพูดทีเล่นทีจริงว่าตอนนี้ทาจิมะเองก็ตกงานเหมือนกันช่วยยกโทษให้เขาทีเถอะอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาเรียกทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อจะมั่นใจว่าไม่มีใครถือโทษโกรธกันอีกต่อไปแน่นอนว่าพอหัวหน้าตายเกมก็จบลงพวกเขาก็ไม่เหลือเหตุผลที่จะต้องมาสู้กันอีกแล้วในวันนั้นหลังจากที่ตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ฮาราคาวะก็ติดต่อไปยังตระกูลของนิมูระเนื่องจากพ่อของเขาได้มอบสมบัติให้กับลูกชายทั้งมากมายและนิมูระก็ใช้เงินตรงนั้นแหละเอามาใช้ในการหล่อในองค์กรฮาราคาวะก็เลยรวบรวมหลักฐานและเอาเงินที่เหลือที่อยู่ในองค์กรไปต่อรองกับทางนั้นเขาจะไม่แพร่พายเรื่องนี้ให้กับสาธารณชนได้รู้โดยแลกกับการที่ฝั่งนั้นจะช่วยจัดการกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและก็ใช้อิทธิพลต่อรองกับทางตำรวจเพื่อจะไม่ให้เอาเรื่องพวกเขาพูดกันง่ายๆก็คือการข่มขู่ตอนนี้เงิน10ล้านเยนที่เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะอยู่กับเขาแต่เกมนี้มันไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงเพราะว่าอายะถูกฆ่าตายส่วนอายะก็ไม่สามารถทายชื่อของเอยามะได้ในเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่มีใครได้เงินไปและเนื่องจากเขาและก็เอยามะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องโผล่หน้าไปเจออีกฝ่ายตอนนี้เอยามะจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นอยู่กับว่าจะรับมือกับมันยังไงแล้วล่ะตอนที่67ระหว่างที่เอยามะเดินกลับบ้านเขาก็เจอกับดามิที่ละแวกบ้านอีกครั้งเขาขอโทษที่ทำร้ายเธอตอนนั้นและก็บอกว่าฉันจะไม่กลับไปเรียนแล้วการแก้แค้นของฉันมันยังไม่จบลงแบบสมบูรณ์ดามิได้ยินแบบนั้นก็อดจะตีเขาไม่ได้ป่านนี้แล้วยังจะมาพูดเรื่องแก้แค้นอีกเอยามะรู้สึกว่าดามิดีกับเขาจนน่าแปลกใจทั้งที่เขาฆ่าอายะแท้ๆทั้งเธอหรือไม่ก็ครอบครัวของอายะควรจะแค้นเขาสิแต่การทำแบบนั้นก็มีแต่จะทำให้การแก้แค้นวนเวียนอยู่อย่างไม่รู้จบเอยามะก็เลยคิดจะตายเพื่อชดใช้กรรมที่เขาฆ่าอายะเขาไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนามิก็เลยบอกว่าตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลเขาสลบตลอดเวลาเลยและก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอายะยังไม่ตายตอนนี้เธอได้มายืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วนามิเป็นคนบอกให้เธอมาหาเขาเองเขาอาจจะคิดว่าเขาฆ่าอายะไปแล้วแต่โชคดีที่ว่าเขาไม่ได้ใช้แรงมากพอทำให้เธอรอดตายมาได้อายะรู้สึกโล่งใจที่เขาไม่ได้ฆ่าเธอแต่ต่อจากนี้ไปก็ขอให้อย่าได้เจอกันอีกอายะก็เลยขอโทษเขาสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาและก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาเธอชอบเขามาตั้งแต่ม.ต้นเธอรู้สึกว่าได้เป็นตัวเองเวลาที่อยู่กับเขาดีกับเธอมาตลอดแต่ว่าเธอเป็นคนทำทุกอย่างพังเธอรู้ดีว่าเธอหน้าไม่อายที่ฉุดรั้งเขาไว้แต่ว่าถ้าเธอปล่อยเขาไปเธอคงจะไม่มีโอกาสจะได้พบเขาอีกตลอดชีวิตดังนั้นเธอก็เลยขอร้องให้เขาเริ่มต้นใหม่กับเธอและเขาก็ตอบตกลงหลังจากนั้นชีวิตในโรงเรียนของเอยามะก็กลับมาสงบสุขเขาไม่เคยถูกกลั่นแกล้งอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นถึงแม้ว่าอายะจะเป็นคนบอกเองว่าเธอจะไม่ให้ใครมาแกล้งเขาอีกแล้วแต่คนอื่นที่ชอบแกล้งเขาอาจจะทำตามอำเภอใจก็ได้แต่ว่ากลับไม่ทำจู่ๆคนที่ชื่อทานิสกิก็เข้ามาหาเขาแล้วก็บอกขอโทษที่เขาเคยแกล้งเอยามะไว้เขาบอกว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ทำแล้วและจะเป็นคนช่วยปกป้องเอยามะเองถ้าหากมีคนมาทำร้ายเขาและเขาก็รู้แล้วว่าที่เอยามะเป็นสตอกเกอร์โรคจิตก็ไม่ใช่ความจริงเขาขอโทษจริงๆที่เชื่ออย่างนั้นเอยามะก็ถึงกับงงนามิก็เลยบอกว่าทานิสกิมีพี่ชายอยู่คนนึงวันหนึ่งพี่ชายเขาหายตัวไปและกลับมาในสภาพที่ร่อแร่ใกล้ตายพร้อมกับบอกน้องชายว่าห้ามไปแกล้งใครที่โรงเรียนอีกเอยามะก็จำได้ว่าทานิสกิก็คือชื่อของไอ้คนชั่วนั่นฮาราคาวะเป็นคนจับตัวหมอนั่นไปแล้วก็ทรมานอย่างไร้ความปราณีเพื่อจะให้หมอนั่นบอกน้องให้เลิกแกล้งเอยามะได้แล้วและหมอนั่นก็รับปากเขาก็เลยไว้ชีวิตและก็ปล่อยให้ทานิสกิกลับมาใช้ชีวิตตามเดิมทั้งเอยามะและก็อายะก็เลยสามารถยิ้มได้อย่างสบายใจความทุกข์ทรมานที่กัดกินหัวใจของพวกเขาได้หายหมดแล้วและถึงแม้วันหนึ่งพวกเขาจะต้องเจ็บปวดพวกเขาก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมอพวกเขาจะมีความสุขต่อไปและนั่นแหละคือการแก้แค้นให้กับเรื่องราวเคราะห์ร้ายที่พวกเขาเคยพบเจอมาทั้งหมดข้อความจากนักเขียนถ้าหากว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตีพิมพ์ฉันคงตายไปแล้ว
สมัยที่ฉันเรียนอยู่มัธยมฉันเกลียดตัวเองเป็นอย่างมากฉันเรียนไม่เก่งเล่นกีฬาก็ไม่เก่งฉันไม่มีความสุขและก็ยังรู้สึกเศร้าที่คอยเป็นตัวปัญหาให้กับคนรอบข้างฉันไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยฉันไม่เคยคิดพยายามใดๆถึงขนาดที่ฉันน่ะรู้สึกว่าฉันกำลังใช้ประโยชน์จากความใจดีของทุกคนอยู่ฉันอยากจะหายไปจากโลกนี้ฉันก็เลยระบายความรู้สึกที่มันกำลังอัดอั้นอยู่ในตัวของฉันออกมาเป็นหนังสือเรื่อง Prison Lab เกมทดลองคุกนรกเรื่องนี้มันทำให้ชีวิตของฉันน่ะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉันเริ่มมั่นใจมากขึ้นฉันเริ่มเข้าสังคมและก็รับมือกับความที่ไม่พอใจได้ดีมากขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดฉันรักตัวเองมากขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะว่าหนังสือเรื่องนี้ฉันคงจะเกลียดตัวเองไม่เปลี่ยนต้องขอบคุณมากที่ฉันเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้ฉันสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้และเรื่องราวของ Prison Lab เกมทดลองคุกนรกทั้งหมดก็ได้จบลงต้องขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่ติดตามเกมทดลองคุกนรกมาตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มสุดท้ายเลยเอาจริงๆนะครับถ้าพูดถึงมังงะที่ผมสปอยมาผมต้องบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในอันดับที่2ของผมเลยนะครับผมสนุกมากคือส่วนตัวน่ะผมน่ะอยากจะบอกว่าอันนี้ตรงอยู่นะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆผมมันโดนแกล้งบ่อยมากโดนบูลลี่นู่นนั่นนี่นะครับผมเรียกนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยโดนถุยน้ำลายใส่ก็มีนะครับจนผมกำหมัดแล้วก็ทนไม่ไหวเนี่ยผมว่าเพื่อนหลายๆคนน่าจะเข้าใจเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกับผมมานะครับมังงะรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงตัวผมเป๊ะเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงแค่แบบหนักสุดๆก็แค่ถุยน้ำลายใส่ต่อยหน้าตบหน้าโอ้เยอะแยะนะครับผมจริงแต่ว่านั่นมันแค่ช่วงสมัยเด็กนะครับประมาณสักประถมจนถึงม.2แค่นั้นแหละม.2แล้วก็ผมก็ไม่เจออะไรอีกเลยนะครับเพราะว่าผมสวนกลับไง ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับเพื่อนๆหลายคนที่เป็นแบบผมเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่อ่อนแอไปตลอดชีวิตเราก็อยากจะแข็งแกร่งเข้มแข็งขึ้นอาจจะไม่ใช่ทางร่างกายแต่ว่าถ้าหากจิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะมาสามารถทลายสิ่งนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่มันคือความแข็งแกร่งทางจิตใจมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว Prison Lab เกมทดลองคุกนรกนี้มันเป็นอะไรที่สะท้อนตัวผมแบบสุดๆแล้วล่ะและสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามผลงานพวกเราอยู่และหวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับและก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งขวามือด้วยนะครับเพื่อที่จะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนใครเลยนะครับผมและวันนี้ผมเดอะมูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันในมังงะเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง